คุณผู้ฟังกำลังรับฟังพอดแคสต์พระเจอผีค่ำคืนนี้มีเรื่องเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมค่ะส่วนจะมีเรื่องอะไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณนนเป็นเด็กต่างจังหวัดเกิดที่จังหวัดตรังนะคะหลังจากที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นความเป็นอยู่ของครอบครัวยากจนมากหลังจากที่พ่อต้องเสียชีวิตไปได้ประมาณ5ปี คุณแม่เองก็มีลูกหลายคนอายุไล่เลี่ยกันทั้งนั้นเรียนหนังสือพร้อมกันค่าเทอมแม้จะเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดสมัยนั้นเพียงไม่กี่ร้อยแต่ครอบครัวก็แทบจะไม่มีให้คุณแม่คุณยายก็เลยบอกว่าจะให้คุณนนนั้นออกมาทำนาแต่ด้วยความที่รักการเรียนค่ะก็ร้องห่มร้องให้บอกแม่บอกยายซึ่งตัวของแม่แล้วก็ยายเห็นก็สงสารลองให้ไปสอบโรงโรงเรียนรัฐบาลดู ปรากฏว่าตอนนั้นสอบได้เป็นโรงเรียนเทคนิคสายอาชีพแม่ก็กัดฟันหาเงินให้เรียนต่อทีนี้ระยะทางจากบ้านเข้ามาตัวเมืองไปโรงเรียนเนี่ยนะคะนับว่าไกลพอสมควรรถประจําทางวิ่งผ่านมีไม่กี่เที่ยวไปโรงเรียนก็ต้องออกจากบ้านให้ตรงเวลาเรียกว่าทับพลาดแล้วก็วันนั้นต้องขาดเรียนเลยค่ะวันวันหนึ่งสมัยนั้นต้องมีเงินไปโรงเรียนอย่างน้อยวันละ10บาทนะ ค่าข้าวกลางวันที่โรงเรียนก็ประมาณ6บาทค่ารถไปกลับก็4บาทเทอมแรกผ่านไปแม่ก็ยังพอจะส่งเสียให้เรียนได้แต่ว่าก็ขัดสนเต็มประดาค่ะทีนี้เทอมสองทางโรงเรียนให้จับสลากเลือกเรียนรอบเช้ารอบบ่ายปรากฏว่าจับได้รอบบ่ายทีนี้ยุ่งละสิเพราะว่ารอบบ่ายโรงเรียนเลิกสองทุ่มเดินทางกลับบ้านไม่ได้แล้วจะอยู่พักที่ไหนเลยต้องหาห้องเช่าเดือนละหนึย ก็พออยู่ได้นะ่คะทีนี้อยู่ได้ไม่กี่เดือนค่ะทางบ้านก็ไม่มีเงินส่งให้สุดท้ายในตอนนั้นเลยต้องหันหน้าเข้าพึ่งวัดก็มีการพูดคุยกันกับหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าเอาสิถ้าเองรักเรียนค่ะก็จะสนับสนุนคือตัวคุณนนนี่ไปขอหลวงตานะคะหวังว่าทางวัดจะเมตตาเกื้อหนุนให้คุณนนนั้นเป็นเด็กวัดสักคนหนึ่งแล้วก็บอกถึงจุดประสงค์ที่จะต้องมานอนวัดโชคยังดีค่ะ ที่หลวงตาท่านนี้ท่านเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็รับเป็นลูกศิษย์วัดที่ตัวคุณนนท์อาศัยอยู่นั้นนะคะคุณผู้ฟังคือจะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่กับทางโรงเรียนแล้วก็จะตั้งอยู่คนละฝั่งคือเหมือนกับตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะเลิกเรียนแล้วก็ต้องไปรออยู่ที่ท่าเรือจ้างเรียกเรือให้เรือจ้างฝั่งตรงข้ามมารับข้ามไปแล้วก็ต้องเดินต่อไปอีกประมาณ2กิโลเมตรจึงจะถึงวัดคือลักษณะที่คุณนนท์เล่า มันจะเป็นโรงเรียนอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็มีน้ำกั้นกลางแล้วก็ต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งประมาณ2กิโลนะคะก็จะถึงวัดแล้วก็เมื่อเดินมาถึงหน้าวัดยังไม่ทันจะเข้าเขตวัดหมาในวัดนี่มันก็ชอบเสลือเกินทั้งเห่าทั้งหอนเล่นเอาสะดุ้งทุกครั้งตอนนั้นยอมรับว่ากลัวผีมากแล้วก็อดที่จะมองซ้ายมองขวาไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะมีอะไรเดินตามหลังมาค่ะคือทําให้จนตรอกก็คงจะไม่มาอยู่แบบนี้นะคิดในใจ แต่นี่จําเป็นจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเลยต้องกัดฟันทําเป็นใจกล้าวัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่นะคะสิ่งที่ปลูกสร้างเก่าชํารุดทรุดโทรมอยู่ในระหว่างการบูรณะและพระในวัดนี้มีอยู่ไม่กี่รูปเน้นก็มีอยู่สองรูปหลวงตาท่านก็เป็นพระชาาที่อายุมากแล้วและเนื่องจากวัดนี้อยู่ห่างไกลจากบ้านคนพอตกกลางคืนบรรยากาศมันก็เลยดูเงียบเหงาแล้วก็วังเวงเพราะว่ากุฏิพระ ตั้งอยู่ห่างไกลกันหลวงตาเนี่ยให้ตัวของคุณนนพักอยู่กับเนนอ้วนเนนอ้วนแกบวชมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆตอนนี้เป็นเนนโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะเนนบอกว่าไม่กลัวผีเพราะว่าบวชมานานแล้วเนนอ้วนก็ชอบทําอะไรให้คุณนนหวาดกลัวอยู่เรื่อยๆเช่นว่าตอนดึกชอบชวนไปป่าช้าหลังวัดบ้างพาไปเมนเผาศพใหม่ๆบ้างและกุฏิที่ตัวเนนอ้วนอยู่กับคุณนนนี่ก็หลังค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่ว่าดูสภาพเก่าแก่มาก หลังคาเป็นจั่วยอดแหลมเสากุติเป็นไม้กลมต้นค่อนข้างใหญ่สีเข้มฝากุติเป็นต้นไม้สักตอนนี้ก็สุดโทมลงไปมากมีรูโวหลายที่ค่ะทีนี้เสาอาทิตย์โรงเรียนหยุดตอนเย็นเกือบจะมืดเนนก็มักจะขึ้นไปสวดมนต์ที่ศาลาตัวคุณนนก็เลยต้องอยู่ที่กุติคนเดียวก็ต้องยอมรับนะคะว่าปอดแหกเลือเกิเนเพราะว่าความเงียบภายในวัด เลยต้องออกมารอเนนอยู่ที่หน้ากุติคือไม่กล้าอยู่ข้างในเพราะว่าเสากุติที่อยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยมันมีลักษณะแปลกๆนะมันดูเข้มคล้ำเป็นมันไม่กล้ามองตรงนั้นนานเพราะเนนอ้วนเองก็เคยเล่าให้ฟังว่านี่เชื่อไหมในกุติหลังนี้นะมันมีเสาตกน้ํามันด้วยแล้วมีผีหรือเปล่าเนนคิดเอาเองก็แล้วกันเนนคชอบทิ้งเป็นปริศนาแบบนี้นะคะ คือเรื่องราวของเสาตกน้ํามันเนี่ยคุณนนท์บอกว่าเคยได้ยินผู้ใหญ่หลายคนเล่าให้ฟังว่าถ้าเสาตกน้ามันเนี่ยมันจะต้องมีผีสิงอยู่เนนอ้วนปล่อยให้คิดแล้วก็ยิ้มเพราะเนนอ้วนรู้ว่าคุณนนกลัวทีนี้มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเนนอ้วนแกไปจําวัดที่วัดอื่นกับหลวงตานะคะตัวคุณนนก็ต้องเฝ้ากุฏิคนเดียวตกกลางคืนราวๆสามทุ่มเศษค่ะก็นั่งอ่านหนังสือเรียนอยู่ปรากฏไว่าได้ยินเสียงดังครืดครืด เหมือนเสียงหอบหรือรู้สึกว่ากุฏิมันโยนไปโยนมาพี่กุลหมาที่หน้าวัดก็เห่าหอนกันยืดยาวขนตามเนื้อตามตัวเนี่ยลุกชันขวัญผวาไปหมดตอนนั้นเริ่มอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องค่ะเพราะนึกถึงแต่เรื่องเสาตกน้ํามันแต่ก็ไม่เคยเจอสักทีนะทีนี้พอนึกไปนึกมาขวัญมันก็ตะเลิดเปิดเปิงอยู่ไม่ได้เลวโว้ยตะโกนขึ้นมาก็ตัดสินใจปิดหนังสือแล้วเพ่นลงจากกุฏิ คิดว่าจะคลายความกลัวลงไปได้แต่มันกลับทวีความน่ากลัวขึ้นไปอีกนะคะเมื่อออกมายืนอยู่หน้ากุฏิแล้วมองเข้าไปด้านในไม่รู้ว่าไฟในกุฏิมันดับไปได้ยังไงเหมือนกันคือจะว่าไฟฟ้าดับก็ไม่ใช่เพราะมองไปกุฏิอื่นก็ยังเห็นว่ามันสว่างอยู่นึกในใจว่าหรือว่ากูเจอผีวะตอนนั้นความคิดว่าจะเดินไปหาพระรูปอื่นก็คิดขึ้นมาแต่มันกลัวค่ะกลัวจะไปรบกวนท่าน ก็ยืนหันรีหันขวางอยู่หน้ากุฏินี่แหละเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้ยินเสียงภายในกุฏิดังกึกกักกึกกักเสียงดังโครมครามไปหมดเอ๊นี่มันเสียงอะไรกันแน่ถ้าไม่ใช่ผีความคิดฝั่งที่มันกลัวมันก็บอกขึ้นมานั่งรออยู่หน้ากุฏินานเป็นชั่วโมงจนเสียงแปลกๆที่ได้ยินอยู่ในห้องนี่มันสงบเงียบลงพอรวบรวมความกล้าเป็นครั้งสุดท้ายได้กลางคืนนี่ยุงมันชุมเหมือนกับพึ่งเลยตัดสินใจค่ะ ก้าวขึ้นไปบนกุฏิจัดการปูเสือกลางมุ้งแล้วก็นอนคุมโปงหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือสายมุ้งที่ผูกติดอยู่กับต้นเสามันหลุดลงมาค่ะตอนนั้นก็กัดฟันใจแข็งลุกขึ้นมาผูกใหม่แต่วินาทีของความขวัญผวามันกำลังจะเกิดขึ้นคือตอนที่เขาเคลิ้มหลับก็รู้สึกว่าเสาต้นนั้นมันลั่นดังแอดแอดแล้วก็สั่นไปมาคล้ายกับมีมือคนใหญ่ๆมาผลัก กลิ่นยางหรือน้ำมันชนิดหนึ่งโชยมาฉุนกึกที่จมูกจนต้องเอามือเนี่ยปิดจมูกนะคะสายมุ้งก็กระตุกอยู่ยึกยักยึกยักอยู่ๆก็ขาดดังปึด๊ดแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาค่ะว่าไอ้หนูวันพระหน้าเอากับข้าวเอาอาหารใส่ถาดมาวางไว้ที่โคนเสาให้ด้วยนะขยะก,กินออีกอย่างอย่าลืมบอกเน้นให้เอาผ้ามาเปลี่ยนหัวเสาให้ข้าด้วยมันขาดแล้ว หนาวเสียงนั้นได้ยินดังชัดเจนมากแต่ว่ามันดังมาจากเหมือนกับดังมาจากที่ไกลๆนะคะมารู้สึกตัวอีกทีนึงตอนนั้นตีห้ากว่าเมื่อหลวงพี่มาปลุกให้ไปถือปิ่นโตบินทบาทท่านเองก็ทำหน้างนงงละค่ะเมื่อเห็นว่าตัวของเขานอนขดอยู่ที่หน้ากุฏิหลังนั้นสรุปว่าคืนนั้นไม่ได้นอนในกุฏินะคะคุณนนท์บอกว่ากลัว พอได้ยินเสียงแบบนั้นหนีออกจากห้องแต่ก็ไม่กล้าที่จะออกจากกุฏิหลังนั้นเหมือนกันคือข้างล่างก็หน้ากลัวข้างในก็หน้ากลัวเลยนอนมันอยู่ที่ระเบียงหน้ากุฏินี่ละกันเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องขนพองสยองกล้าวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณน,นีนะคะ คุณีบอกว่ามันเป็นการ,รเผชิญก,กันกับพูดผีที่ค่อนข้างชัดเจนเท่าที่ได้พบได้เจอมาและก็เป็นเหตุการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในห่วงความทรงจำมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ทำงานอยู่ในบริษัทร้านหนังสือแห่งหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นเซลล์ขายวิ่งตามต่างจังหวัดโดยมีหน้าที่รับผิดชอบสายงานภาคเหนือจึงต้องออกไปพบลูกค้าประจา ทีนี้กว่าจะวนเวียนกลับเข้ามาที่กรุงเทพค่ะก็ครบเดือนพอดีเลยต้องออกไปอีกรอบหนึ่งในตอนนั้นนะร้านหนังสือส่วนใหญ่นี่ยังไม่ค่อยทันสมัยมากนักส่วนใหญ่กิจการจะเป็นพวกแบบครอบครัวอาซออาเจอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเจ้าของแล้วก็จะมีอาเฮียเป็นผู้จัดการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็ยังไม่ค่อยมีกันนะคะเวลาจะเก็บเงินก็ต้องไปเช็คสต๊อกตามชั้นหนังสือซึ่งส่วนใหญ่ก็เช็คได้ตลอดเวลาส่วนจะมี ก็แต่ร้านไหนขายดีก็ต้องเช็คกันตั้งแต่เช้าเลยหรือไม่ก็ตอนปิดร้านค่ะทีนี้เหตุการณ์ชวนขนพองสยองกล้าวนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายคือวันนั้นได้ไปเช็คหนังสือกับลูกน้องก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เช็คกันตั้งแต่เช้าเลยคือตื่นตั้งแต่ตีสีแล้วก็เช็คของกันกว่าร้านจะเปิดบริการให้กับลูกค้าก็สิบโมงเช้าขึ้นพอดี ก็เช็คหนังสือเสร็จนะคะทีนี้ก็รีบเดินทางออกจากเชียงใหม่ค่ะเพื่อจะเดินทางไปเชียงรายเป็นจังหวัดต่อไปเพราะว่าเฮียที่เป็นเจ้าของร้านที่เชียงรายแกก็โทรมาบอกก่อนล่วงหน้าแล้วว่าวันพรุ่งนี้เฮียเขาจะไม่อยู่นะถ้าพลาดจากเฮียครั้งนี้มาอีกทีนึงเป็นเดือนเลยการเดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายในสมัยนั้นค่ะคือต้องผ่านที่อำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งก็เป็นการบังเอิญเหลือเกินที่ลูกน้องเนี่ยดันไปติดเด็กสาวชาวเหนือที่นั่น ก็เลยขอลงแวะกลางทางแล้วจะตามไปที่เชียงรายในภายหลังทำยังไงได้ล่นะเนาะคุณผู้ฟังด้วยอาชีพเซลล์ที่ต้องตลอนตลอนไปทั่วประเทศเนี่ยก็เลยต้องขอมีเล็กมีน้อยตามรายทางเอาไว้แก้เหงาคุณนีบอกว่าผมเองก็เห็นใจนะเลยโอเคอะกำชับให้รีบตามไปที่ร้านลูกค้าให้ทันตอนปิดร้านนะเพราะว่าเฮียเขาจะให้เช็คของตอนปิดร้านตัวคุณนีไปถึงเชียงรายประมาณสัก 4-5โมงเย็นนะคะก็เริ่มหาที่หลับที่นอนโดยครั้งนี้ผิดจากทุกครั้งไม่รู้ยังไงคืออยากนอนห้องแอร์เตียงนุ่มๆไม่ใช่ห้องพัดลมอย่างทุกครั้งเลยเลือกโรงแรมใหญ่ของจังหวัดเชียงรายแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่อยู่ใจกลางเมืองนะแถมยังใกล้กันกับร้านลูกค้าอีกด้วยเรียกว่าเดินมาก็ถึงอีกอย่างนึงค่ะก็ใกล้กันกับขนส่งเวลาลูกน้องมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปรับไกล ฝากกุญแจห้องเอาไว้แล้วก็ให้เอากุญแจห้องเนี่ยมาเปิดเองเลยก็ไปคุยก,กันกับพนักงานเคาน์เตอร์กำลังง่วนกับอะไรสักอย่างนึงนะคะไม่ได้เงยหน้ามามองก็บอกว่าสวัสดีพี่ผมขอเช็คอินครับพันหกค่ะเออมีห้องที่ราคาถูกกว่านี้ไหมครับคราวนี้พนักงานเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็บอกว่ามีค่ะเตียงคู่เจ็นะคะเลยรีบคว้าเอาไว้เพราะเห็นว่าราคามันถูกนะคะขอบินด้วยครับ พร้อมกับคว้ากุญแจห้องได้จากพนักงานพนักงานเขาก็แนะนำนะบอกว่าให้เดินไปตามทางตรงนี้นะคะอีกซีกหนึ่งของตึกบอกว่าอยู่ชั้นสองคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชั้นลอยของโรงแรมค่ะชั้นล่างก็จะคละ้ายคกันกับคอฟฟี่ช็อปเก่าของโรงแรมที่มีนัก,กร้องแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาราโอเกะตามยุคตามสมัยคือในตอนนั้นชั้นที่คุณนีนอนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชั้นที่สองชั้นลอยมีอยู่ประมาณสองสามห้อง นะห้องแรกก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นคาราโอเกะแบบ VIP ส่วนห้องนอนของคุณนีเลยมาอีกประมาณสัก4-5ห้ห้องนะคะเสียงเพลงจากคาราโอเกะนี่มันก็เลยไม่มารบกวนพอทิ้งกระเป๋าได้ก็เปิดแอร์ถอดเสื้อแล้วล้มตัวลงนอนเลยเพราะต้องตื่นแต่เช้าอีกอย่างหนึ่งคืนนี้จะต้องนอนดึกแอร์ air, เริ่มเย็นค่ะก็เริ่มเคลิม้มจวนเจียนจะหลับเต็มทีมีความรู้สึกเหมือนมีใครมาขึ้นบนเตียงทางด้านข้างก็นึกในใจว่าเอ๊ะ เราเปิดเตียงคู่นี่ว่าไงไม่ไปนอนที่เตียงอีกเตียงนึงวะแต่พอมานึกได้ค่ะเอา้าก็ส่งลูกน้องลงซะตั้งแต่เวียงป่าเป้าแล้วนี่วะแล้วใครจะขึ้นเตียงเราวะเนี่ยคือตอนนั้นนี่มันขยับตัวไม่ได้แล้วจะลืมตาก็ลืมตาไม่ขึ้นนึกในใจว่าเอาแล้วไงโดนแล้วละ่ะคือนึกในใจนะสักพักหนึ่งค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันมีคนขึ้นเตียงเหมือนเขากดน้ำหนักตัวลงมาทำให้เตียงมันยวบลงไปอีก แล้วใครคนนั้นที่ขึ้นเตียงก็ค่อยๆก้มหน้าลงมาจนแทบจะติดกันกันกบหน้าเขารู้ได้ยังไงล่ะคะคือทั้งๆท,ท,ที่ลืมตามไม่ได้ก็เพราะว่าผมของคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันโดนหน้าของคุณนีมันเหมือนกับผมผู้หญิงที่เปียกน้ําเย็นเฉียบมาพาดบนใบหน้าลองคิดดูนะคะว่าใกล้กันขนาดไหนพอนึกขึ้นมาได้เนี่ยขนลุกทุกครั้ง ดีนะที่ลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่าถ้าลืมตาขึ้นแล้วเกิดศบตากันได้นี่คงช็อกตายไปแน่นอนเลยผู้หญิงคนนั้นค่ะขอเรียกว่าเป็นผู้หญิงละกันเพราะว่าผมยาวนะคืออยู่อย่างนั้นชั่วอึดใจนึงก็ค่อยๆย,ยกตัวออกไปจากที่จ้องหน้าไว้เนี่ยอย่างช้าๆพอร่างออกไปจากเตียงปุ๊บคุณนีขยับตัวได้ค่ะก็ลุกขึ้นพรวดพ่าจากเตียงมายืนมองด้วยความตกใจกลัวก็รีบไปอาบน้ําอาบท่าแล้วออกไปทํางานต่อเลย เริ่มงานตอนประมาณสองทุ่มหลังจากร้านปิดก็กะเอาไว้ว่าประมาณสักดึกๆึกตี2องตีสน่าจะเสร็จนะคะการตรวจนับสินค้าในร้านตอนนั้นก็ต้องดูหนังสือไปทีละปกทีละชั้นทีละชั้นชั้นหนังสือบางส่วนก็จะเป็นหมวดหมู่บ้างไม่ถูกหมวดหมู่บ้างบางเรื่องเล่มเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละที่ก็ต้องเอามาไว้ด้วยกันเป็นการช่วยร้านค้าจัดร้านไปในตัวด้วยเวลาตรวจเช็คก็จะมีเด็ก ที่ร้านเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนด้วยคนหนึ่งเขาก็จะคอยดูแลแล้วก็ปิดร้านหลังจากที่เช็คเสร็จนับตั้งแต่นั้นมาค่ะคุณนี้เล่าว่าถ้าผมไปเช็คงานที่จังหวัดเชียงรายผมไม่กล้าคิดจะไปสะอาพักที่นั่นอีกเลยเพราะวันนั้นมันชัดเอามากๆในความรู้สึกแล้วหลังจากที่เช็คเสร็จนะก็กลับไปนอนแต่ก็ปรากฏว่าไม่เจออะไรอาจจะเป็นเพราะว่านอนด้วยกันสองคนก็ได้นะคะนี่เป็นเรื่องราวของคุณนีที่เล่าให้เราได้ฟังกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของ โรงแรมสยองที่เชียงรายนักกระท่อมโดดเดี่ยวหลังหนึ่งคือที่สิงสถิตของวิญญาณชายคนหนึ่งผู้ซึ่งไม่อาจจะไปผุดไปเกิดได้วิญญาณของเขายังคงวนเวียนอ้อนวอนให้ผู้เมตตาได้ช่วยปลดปล่อยให้พ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ทรมาน คุณผู้ฟังคะการเกริ่นนำของบีในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นสักหน่อยเพราะว่าเรื่องราวประหลาดเหลือเชื่อที่บีจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้รับรองค่ะว่าเป็นเรื่องที่เจ้าของเรื่องเขาบอกไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นจากจินตนาการอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆเป็นเหตุการณ์จริงทั้งสิ้นเลยยังไงก็อย่าเพิ่งมีคำถามตอนนี้ลองฟังดูก่อนนะคะ คุณตั้มเจ้าของเรื่องบอกว่าผมไม่รู้นะแล้วก็ไม่อยากจะรู้ด้วยว่าผู้ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นใครหรือประกอบกรรมทำเขียนอะไรเอาไว้แต่ตัวคุณตั้มไม่ติดใจสงสัยเลยว่าเขาคือดวงวิญญาณที่ได้รับความทุกข์ทรมานแล้วก็ถูกโยงยาอยู่กับโลกด้วยเครื่องพันธนาการที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรนะคะ คุณตั้มเชื่อว่ามันเป็นสภาวะการอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วได้ถูกจองจำอยู่ในมิติกลางระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็โลกวิญญาณค่ะที่ใช้คำว่ามิติกลางเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาคนนั้นเสียชีวิตไปนานหลายปีแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโลกนี้หรือว่าปรโลกเขาไม่สามารถเข้ากับพวกพ้องที่มีเนื้อหนังหรือพวกที่ออกจากร่างไปแล้วได้เลย เขาได้อาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าแก่บนภูเขาพยายามอยู่หลายปีเพื่อจะติดต่อกับใครสักคนหนึ่งที่มีความเอื้ออารีแล้วก็ใจถึงพอจะรับฟังความทุกข์ร้อนของเขาและทำในสิ่งที่ดวงวิญญาณดวงนี้ขอร้องเพื่อที่จะปลดปล่อยเขาให้หลุดพ้นจากการถูกจองจำไปสู่วัฏสงสาร แต่ว่าอน,นิจจังค่ะคุณผู้ฟังการกระทําของเขานี่กลายเป็นว่าเขาได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นจนไม่มีใครกล้าไปอาศัยอยู่ในกระท่อมหรือแม้กระทัง่งการเฉียดเข้าไปตัวของคุณตั้มเองเคยตั้งคําถามอยู่ในใจตัวเองบ่อยๆนีคะว่าอะไรเกิดขึ้นหากครอบครัวของเขาไม่ย้ายเข้าไปอยู่ในกระท่อมหลังนั้น ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านมามากกว่า20ปีแล้วก็ตามนะคะนับว่าเหตุการณ์ที่สำคัญคราวนั้นที่มันเกิดขึ้นก็นานพอสมควรแล้วก็สำคัญทั้งสำหรับครอบครัวคุณตั้มด้วยแล้วก็ดวงวิญญาณของเขาด้วยนะคะจะยังคงสิงสู่อยู่ในกระท่อมอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็สิ้นหวังหรือเปล่าอันนี้ลองฟังดู ย้อนกลับไปประมาณสกักยีกว่าปีค่ะคุณพ่อของคุณตั้มเนี่ยเป็นคนงานในไร่แห่งหนึ่งแถวชนบุรีนี่แหละค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพคือในสมัยนั้นคนตกงานอยู่ในสภาพไม่ต่างไปจากทาสนะคะจะถูกเจ้าของไร่เนี่ยกดขี่ข่มเหงต่างๆนานาคุณพ่อท่านเป็นคนดีเป็นสามีที่ดีต่อภรรยาเป็นพ่อที่ดีต่อลูกแต่ว่าตัวท่าน,นมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนรักความยุติธรรมและท่านจะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ความอายุติธรรมอย่างรุนแรง ทันทีทันใดเพราะนิสัยแบบนี้นี่แหละค่ะทําให้ท่านต้องตกงานท่านเองขัดขวางความไม่เป็นธรรมของนายจ้างจนตัวท่านเนี่ยถูกไล่ออกการถูกไล่ออกจากงานในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเจ้าของไร่จะส่งข่าวถึงกันหมดไม่มีใครในถิ่น,นั้นยอมรับเข้าทำงานและสิ่งเดียวที่พ่อสามารถทำได้ก็คือการอบพยพครอบครัวเพื่อที่จะไปหางานทำที่อื่น ในที่สุดท่านก็หางานได้ในไร่แห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดระยองซึ่งก็อยู่ห่างไกลเข้าไปในป่าเขาที่จะดูกันดานสุดๆการหางานทำเป็นเพียงความยุ่งยากส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนก็คือการหาที่พักสำหรับให้ครอบครัวอยู่อาศายัยทุกคนก็ช่วยกันขนก็เรื่องเรือนสองสามชิ้นบรรทุกใส่เกวียนที่แม่แล้วก็คุณตั้มเนี่ยไปหาเช่ามาด้วยความยากลาบาก ตัวคุณตั้มเองก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนกองสัมภาระแม่กับพ่อก็เดินย่ำเท้าตามหลังเกวียนกิโลแล้วกิโลเล่าตอนที่ย้ายเข้าไปอยู่ในกระท่อมหลังนั้นคุณตั้มเนี่ยบอกว่าพวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องอื้เฉาของกระท่อมหลังนั้นในอดีตเลยจนกระทั่งซักสองสามชั่วโมงต่อมาหลังจากที่ขนของเข้าไปข้างในเรียบร้อยหมดแล้ว มันเป็นความหวังดีของชาวบ้านในละแวกนั้นแลัวาคนหนึงละค่ะคือมาบอกกล่าวให้รู้แล้วก็ตำหนิเจ้าของเก่าที่ไม่ยอมเปิดเผยความจริงให้ได้รับรู้มันเป็นคำบอกเล่าที่ดูจริงจังนะคะคือเพื่อนบ้านคนนี้เขาบอกว่ากระท่อมหลังนี้ผีดุนะไม่มีใครเข้าไปอยู่ได้โดยไม่ถูกหลอกจนจับไข้หัวโกรนหลอกคุณ คุณแม่เองก็ได้รับคำแนะนำบอกว่าให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามีลูกเด็กเล็กๆอยู่ด้วยไม่ต้องอยู่ที่นี่ ตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยค,คุณตั้มบอกว่าผมยังจําได้ติดตาที่แม่ยิ้มรับข่าวร้ายอย่างไม่สะทกสะท้านคือแทนที่ท่านจะตกใจกลัวเพราะความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจมันเป็นธรรมชาติของคนที่มันมีมาตั้งแต่เดิมแล้วนะคะคือคุณแม่เองท่านบอกว่าท่านเองก็อิดหนา,าอาใจเกินกว่าจะบรรยายกับการเดินทางไกลที่แสนไกลเสียงร้องกระจององ,องแงของพวกลูกๆแล้วก็บ้านใหม่ที่ ไม่มีอะไรน่าโสภาเลยสักนิดเอาละค่ะคุณผู้ฟังแม่ก็บอกว่าอ่ะค่ะฉันไปไหนไม่ได้แล้วค่ะฉันก็ต้องอยู่ที่นี่แหละแล้วยังไงฉันก็ไม่กลัวมันหรอกแม่ก็บอกไปแบบนั้นกับคนที่หวังดีแล้วตัวงคุณตั้มก็ประจักษ์ความจริงตามที่แม่พูดในเวลาต่อมาคือเขาเล่าไว้แบบนี้ว่าเมื่อผีมันมาจริง แม่เองไม่ได้แสดงความหวาดกลัวอะไรเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะปรากฏตัวออกมาแบบไหนก็ตามวันนั้นจำได้ว่าเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำเพราะความเหนื่อยอ่อนพ่อเองก็ไปทํางานกว่าจะเดินทางจากไร่กลับบ้านก็ดึกเพราะว่าไร่ใหม่นั้นอยู่ไกลาจากบ้านมากแม่แล้วก็ลูกๆเลยเข้านอนก่อนโดยที่ไม่ได้รอพ่อยังไม่ทันหลับค่ะก็ปรากฏว่ามันมีหมาตัวหนึ่งใหญ่มาก เดินเข้ามาในห้องขนมันดำปุกปุยน่ารักแต่ว่าตามันเศร้าอย่างประหลาดปรากฏขึ้นในทันทีทันใดราวกับว่าผุดมาจากดินก็ยืนลังเลอยู่ครู่นึงก็เดินไปที่เตียงนอนของแม่เอาคางเกยที่พ่าหม่มแล้วก็มองดูตาแม่อย่างน่าสงสารคุณผู้ฟังลองคิดภาพหมาทำหน้าระห้อยตามนะคะแม่เองก็มองตอบครู่หนึ่งท่านก็เอื้อมมือไปลูบหัวมันโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรออกมา ร่างหมาตนนั้นก็หายวับไปอย่างน่าอัศจรรย์คือมันเหมือนกับตอนที่มันปรากฏขึ้นนะะีค่ะมันหายไปมันมันหายแบบไหนมันก็เหมือนกับตอนที่มันมาแบบนั้นแม้ว่าตอนนั้นคุณตั้มเองจะยังเป็นเด็กอยู่นะแต่ก็พอรู้แหละว่าหมาตัวเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกแล้วก็ลึกลับมากกว่าหมาธรรมดาทั่วไปด้วยเหตุผลบางอย่างที่บอกไม่ถูก ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หมาจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับแม่ถึงผู้มาเยือนตัวของแม่เองก็ไม่ได้พูดอะไรกับลูกนะคะแล้วก็เชื่อว่าท่านเองคงไม่ได้บอกพ่อเหมือนกันทีนี้คืนที่สองมันมาอีกค่ะแม่ก็เอามือลูบหัวโดยไม่พูดอะไรเหมือนคืนแรกพอคืนที่สามแม่เลยพูดกับมันว่าถ้าแกเป็นวิญ,ญญาณที่ตกรกรรมลำบากจริง ก็ปรากฏตัวจริงๆของแกเนี่ยให้ฉันเห็นแล้วถ้าฉันช่วยอะไรได้ฉันก็จะช่วยคุณตั้มไม่ได้อยู่ตอนที่วิญญาณมาปรากฏอีกในเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนที่แม่กำลังถูพื้นครัวก็ได้ยินเสียงไอเบาๆพอเงยหน้าขึ้นมองค่ะท่านก็เห็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ข้างตู้กับข้าวข้ามาตามที่เจ้าผู้มีเมตตาเชิญเมื่อคืนนี้ข้ากำลังเดือดร้อนเจ้าสามารถช่วยให้ข้าพ้นจากความเศร้าและก็ความทุกข์ทรมานนี้ได้ จ้าจะช่วยข้าไหมผู้ชายคนนั้นพูดมาแบบนี้เป็นเสียงเบาๆลอยมาตามลมแม่ก็บอกว่าฉันจะทำเท่าที่ฉันทำได้นะแล้วชายผู้ที่เป็นเจ้าของร่างสูงนั้นเป็นคนหน้าตาดีค่ะอายุเลยกลางคนไปแต่ไม่ถึงกับแก่สวมเสื้อคลุมยาวสีดำจรดพื้นเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษทั้งลักษณะท่าทางการพูดการจากิริยามารยาทคือเหมือนคนโบราณ่ะ แม่เล่าให้ฟังตอนหลังนะคะถึงความปวดร้าวที่ปรากฏบนใบหน้าของชายคนนั้นด้วยเหตุผลกลนใดอะไรบางอย่างแม่ก็รู้ว่าวิญญาณดวงนี้ต้องเดือดร้อนเพราะว่าต้องชดใช้กรรมท่านก็ควรจะช่วยเขาผู้มาเยือนบอกว่าข้าซ่อนของบางอย่างเอาไว้ในสวนอยากจะให้เจ้าไปเอามาแล้วก็ทำตามที่ข้าบอกทุกประการถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็ยินดีทำนะมันเป็นไปได้แน่ แล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยเจ้ารับปากแล้วก็ให้สัญญาได้ไหมละ่ะว่าจะทำตามที่ข้าขอร้องทุกอย่างเจ้าจงไปที่ต้นไม้ใหญ่ในสวนนะแล้วเดินจากโคนต้นไม้ตรงไปทางประตูรั้วที่เปิดออกไปสู่ทุ่งหญ้าหนึ่งเก้าขุดตรงนั้นให้มันลึกลงไปประมาณสักสองฟุตเจ้าจะพบขวานเล่มหนึ่งกับถุงสีดาอีกใบหนึ่งปากถุงไม่ได้มัดไว้เจ้าอย่ามองเข้าไปข้างในนะมัดปากถุงให้แน่นแล้วหิ้วไปที่ลำธารบนภูเขาตรงที่เป็นวังน้ำวน โยนถุงลงไปกลางวังน้ำวนส่วนขวานเจ้าจะเก็บเอาไว้ก็ได้เป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณของดวงวิญญาณที่ได้รับทุกทรมานอย่างข้าแค่นี้แหละทีนี้พอถึงเวลานั้นค่ะตัวคุณตั้มกำลังวิ่งเข้าไปในครัวผู้ชายคนนี้เขาหายไปก่อนก็เลยไม่เห็นเขาแต่อย่างไรก็ตามแม่เองก็ชวนไปยังจุดที่ผู้ชายคนนั้นบอกเอาไว้ด้วยความเป็นเด็กะนะคะก็ไม่ได้ติดใจสงสัยว่าเอ๊ควรหาของนั่นหรือเปล่า ตัวคุณตั้มกับแม่กะระยะทิศทางจากคนต้นไม้ใหญ่แล้วลงมือขุดลึกลงไปราวๆสองฟุตเสียมกระทบก,กันกับของแข็งบางอย่างที่เป็นโลหะปรากฏว่ามันเป็นขวานโบราณรูปร่างน่ากลัวค่ะแล้วก็ถูกสนิมกัดจนกร่อนไปเยอะเลยพอลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งก็พบถุงสีดำที่ไม่ได้มัดปากเอาไว้ตัวคุณตั้มบอกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าข้างในมันคืออะไร แต่ด้วยความสนของเด็กความอยากรู้อยากเห็นก็พยายามจะดูแต่ไม่ทันแม่เพราะว่าแม่รีบมัดปากถุงอย่างแน่นหนาก่อนที่จะมองลงไปแล้วก็หิ้วเดินไปทางประตูรัว้วแม่สั่งกับคุณตั้มว่าเราไปที่วังน้ำวนกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปถึงลำธารบนภูเขาค่ะ แล้วเดินเลาะตะลิ่งไปจนกระทั่งมาถึงช่วงที่ลำธารขยายออกกว้างเป็นอ่างใหญ่แม่ก็โยนไอ้เจ้าถุงดำเนี่ยลงไปตรงกลางสองคนแม่ลูกยืนมองดูจนมันจมหายไปใต้ผิวน้ำมันรู้ภายหลังนะคะว่าไอ้วังน้ำวนแห่งนั้นลึกมากจนอย่างไม่ถึงก้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกวันนี้มันยังคงอยู่หรือว่ามันจมอยู่นะคะ พอเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่แม่เนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับงานบ้านชายแปลกหน้าคนนั้นก็มาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในชุดแต่งกายเหมือนเดิมแต่สีหน้าดูปลอดโปร่งขึ้นพร้อมกับพูดว่าข้าขอบคุณเจ้านะแม่หญิงเขาพูดพร้อมกับรอยยิ้มอย่างมีความสุขเจ้าช่วยข้าได้มากทีเดียวช่วยปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณที่ทนทุกทรมานแสนนานจากพันธกรรมข้าจะจดจําบุญคุณนี้ตลอดไป และพร้อมจะตอบแทนเจ้าและครอบครัวเท่าที่อำนาจของข้าจะเอื้ออำนวยให้ได้ไปละพอขาดคำร่างเขาก็หายวับไปกับตาค่ะแต่ไม่เคยปรากฏให้เห็นอีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นคุณแม่และคุณตามก็มีความสุขมากที่ได้ช่วยดวงวิญญาณติดคุกตามที่ท่านเรียกเขาคนนั้นตัวคุณตามเองก็มีความภูมิใจอะนะที่ได้มีส่วนหนึ่งในการช่วยเขาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ เหตุการณ์แปลกประหลาดหรือว่าเหตุการณ์น่ากลัวก็ไม่เคยปรากฏขึ้นในกระท่อมอีกเลยตรงกันข้ามนะครอบครัวคุณตั้มกลับจะเดินรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับตามแบบเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ค่ะ ตัวคุณต้มเนี่ยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนี้ว่าวิญญาณที่มาเยือนนั้นได้ตอบแทนเราที่ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระโดยคอยช่วยเหลือเราทุกวิถีทางเท่าที่เขาจะทําได้เพราะไม่ว่าครอบครัวของเราจะทําอะไรมันก็ดูราบรื่นดูปราศจากอุปสรรคขัดขวางไปซะทั้งหมดเขาได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเราเหมือนที่พวกเราเคยรับปากเขาเอาไว้เหมือนกัน นี่ก็คือเรื่องราวนานมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บีบอกไปว่าย้อนกลับไป20ปีคำมา20ปีในเรื่องเนี่ยที่บีเล่าไปเนี่ยมันคือเริ่มนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,531นะคะย้อนกลับไปอีก20ปีหลังจากปี2,531นี่ก็ถือว่านานเหมือนกันนะขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณตั้มด้วยค่ะกับเรื่องของกระท่อมผีสิง คุณสุวิทย์เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนนายสิทธทหารบกก่อนที่คุณสุวิทย์จะออกมาเป็นทหารอาชีพหลังจากเรียนอยู่สองปีแน่นอนค่ะการมีอาชีพเป็นทหารก็ต้องมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ตัวของคุณสุวิทย์เนี่ยเพื่อนที่สนิทสนมเคยแทบเป็นแทบตายกันได้อยู่คนนึ่งคบกันมาตั้งแต่ เรียนอยู่ที่โรงเรียนนายสิบนะคะกับเพื่อนคนนี้คนเดียวแล้วก็เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาในสนามรบไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิทั้งในและนอกประเทศคือรวมไปถึงสมรภูมิที่ผู้ชายสมัยนั้นชอบไปเที่ยวกันมากพูดตรงๆก็คือซ่องนี่แหละคะ่ะเพื่อนคนนี้สมมุติว่าชื่อสามารถละกันหรือชื่อเล่นว่าชื่อแตง่ง หลังจากที่แตงต้องจากไประยะหนึ่งเนื่องจากว่าทางราชการเนี่ยสั่งย้ายไปประจำอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะคุณสวิทต์เองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ร่วมสวนเสฮ่าเท่าไหร่นะักจนกระทั่งเมื่อต้นอาทิตย์ของปี2522ตอนนั้นคุณสวิทต์เองค่ะได้มีโอกาสลาพักร้อนและเดินทางไปหาเพื่อนคนนี้แหละที่จังหวัดนครสวรรค์ ก็เป็นธรรมดานะคะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่พบกันก็ต้องมีการฉลองกันเป็นการใหญ่กินเหล้ากันไปตั้งแต่บ่ายนู่นตามประสาคนหนุ่มคนโสดรู้ใจกันไอ้เจ้าแตงคนนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างกินเหล้าเป็นน้ําค่ะคุยสนุกสนานเหมือนเดิมและก็เป็นตามปกติของเพื่อนกันนะคะคือถ้าดื่มอ่าแล้วไม่เช้าไม่เมาพระอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือพระไม่บินทบาทนี่คือไม่เลิกและที่สําคัญที่สุดคือเมื่อดื่มแล้วต้องมีการเคล้านารีเป็นการปิดท้ายนะคะ สองคนกินเหล้ากันได้ที่ค่ะแตงก็เลยเชื้อเชิญให้คุณสุวิทย์นั้นสำรวจนครสวรรค์ว่าถิ่นนี้เป็นยังไงก็บอกว่าเอ้ยมานครสวรรค์ทั้งทีเนี่ยไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าปีนเขากบเขาไม่เรียกว่ามาถึงนครสวรรค์ซิว่าไอ้เพื่อนแก้วเพื่อนก็สะทยายไปทีนี้ก็พากันขับรถค่ะตะลอนตะลอนไปทั่วนครสวรรค์เพื่อจะไปเที่ยวผู้หญิง สองคนเนี่ยเลือกกันแล้วเลือกกันอีกหลายที่ก็ไม่ถูกใจจนกระทั่งเพื่อนที่ชื่อแตงต้องหยุดรถแล้วก็เริ่มปรึกษาหารือกันเอาอย่างงี้ไหมว่ากูว่ามันยังมีที่เที่ยวอยู่ที่นึงแต่ว่าเราต้องขับรถไปไกลหน่อยเว้ยมันอยู่นอกเมืองนุนแต่กูรับรองนะคุณภาพแล้วก็ความสวยความใหม่ซิงๆเนี่ยแน่นอนเลยเว้ยเอาไปก็ไปคุณสวิตย์บอก ก็ตอบตกลงไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรให้มันมากมายสองคนก็ขับรถออกไปยังจุดหมายค่ะที่เพื่อนคนนี้บอกบริเวณแถวนั้นเป็นทุ่งนาใกลๆก้ๆกันกับถนนทีนี้พอถึงปากซอยเล็กๆก็จะมีป้ายไม้เก่าๆแผ่นไม่ใหญ่นักเขียนเอาไว้นะคะมีใจความว่าสวรรค์นางแก้วเส้นทางที่เลี้ยวรถกันไปเนี่ยมันจะเป็นซอยเล็กๆเป็นทางยาวลึกเข้าไปสามารถเอารถวิ่งเข้าไปได้ เส้นทางสายนั้นอาจจะดูครุขระหน่อยนึงสองข้างทางค่ะก็มีแต่พวกหญ้าขึ้นท่วมหัวไอ้เจ้าแต่งก็บอกว่าอีกไม่ไกลนักจะมีสำนักราตรีอยู่หลายหลังโดยก็พยายามสาธยายสปปรรพคุณของบรรดาสาวสาวเหล่านั้นมึงเอ้ยถ้ามึงได้เจอพวกนางแก้วแถวนี้นะจะรู้สึกว่าถึงนครสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดเลยละว่าเพื่อนทั้งสวยทั้งขาว เรียกว่าเองอ่ะพลิกกรุงเทพของเองทั้งปียังไม่เจออย่างที่กูพามาเลยมองดูข้างทางแล้วก็เห็นอย่างที่เพื่อนคนนี้พูดว่ามันจะมีบ้านไม้หลายหลังเรียงรายกันอยู่ส่วนใหญ่ค่ะจะติดหลอดไฟสีแดงเอาไว้หน้าบ้านซึ่งก็เป็นเครื่องหมายการค้าสากลเนยและว่าจะต้องมีสีแดงแบบว่าบ้านนี้มีบริการทางเพศสัมพันธ์ขายจริงๆอย่างที่แตงว่านะคะแถวนี้มีหลายหลังค่ะ หลังนึงก็อยู่ห่างกัน4 0 0 5 0 0เมตรก็นับว่าห่างกันมากบ้านราตรีหลังต้นๆตอนที่ผ่านเข้าไปยังพอมีผู้คนเที่ยวกันบ้างเจ้าแตงบอกว่าลึกเข้าไปหน่อยจะเจอของดีกว่านี้ซึ่งเวลาตอนนั้นเกือบตีหนึ่งแล้วแต่ว่าสำหรับคนเที่ยวนะี่ยังถือว่าหัวค่ำอยู่มากสำหรับพวกเขานะคะและแล้วคุณสุวิทย์ กับคุณแตงก็ไปพบบ้านหลังสุดท้ายก็นับว่าเป็นบ้านที่ห่างไกลกว่าหลังอื่นหน่อยนึงและเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ใหญ่มากสร้างขึ้นด้วยปูนและไม้ภายนอกนี่ดูวังเวงแล้วก็เงียบมากคุณสวิตกับแตงมองหน้ากันงงๆใจจดใจจอดจดจดจ,ดจ,อจ้องจ้องอยู่แป๊บหนึ่งค่ะก็เห็นชายคนหนึ่งนี่เดินออกมาพูดจาเชื้อเชิญให้เข้าไปเที่ยวไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าน่าจะเป็นคนคุมที่นี่แน่นอนหน้าตาออกจะดุ การยิ้มเหมือนจะฝืนๆยังไงชอบกนแววตานี่ก็ดูโหดๆหดแต่ก็น่าแปลกนะคะคุณสวิต์บอกว่าตั้งแต่ผมกับเจ้าแตงก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังนี้เราสองคนไม่เห็นแขกที่มาเที่ยวสักคนหนึ่งเลยแต่คิดอีกทีนึงก็ว่าอ่ะแขกที่มาเที่ยวที่บ้านหลังต้นๆหมดเลยมาไม่ถึงที่นี่มัง้งอ่ะก็คิดแบบนั้นไปคนก็ไม่มีรถก็ไม่มาเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่ไกลสุดเขาด้วยในบ้านหลังนี้ค่ะ คุณสวิตเล่าว่ามีผู้หญิงอยู่ประมาณ3-4สี่คนทุกๆคนเนี่พูดจาภาษาเหนือกันทั้งนั้นแตงมึงเคยมาบ้านนี้บ่อยหรือวะก็แอบกระซิบถามเพื่อนไม่เคยว่ะแต่บ้านต้นๆทางนู้นน่ะเคยหลังจากที่เลือกคู่นอนได้แล้วก็จัดการจ่ายเงินค่าค้างคืนเพราะว่าในใจเนี่ยคิดจะกลับเช้าอยู่แล้วนะคะกะว่าจะนอนเต็มที่เลยว่างั้น คู่นอนของคุณสุวิทย์เนี่ยชื่อว่าแก้วค่ะมาจากเชียงรายได้หลายปีแล้วละ่ะบนว่าคิดถึงบ้านอยากจะกลับไปที่เชียงรายเธอเองก็เล่าให้ฟังนะว่าถูกหลอกมาขายถ้าไม่ยอมรับแขกนี่จะถูกแมงดาเอาสายยางตีจนเขียวแล้วก็ลายไปทั้งตัวเลยต้องยอมทนค่ะเล่าไปด้วยสีหน้าเศร้าหมองหลังจากที่หลับนอนกันเรียบร้อยแล้วคุณสุวิทย์ก็หลับไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาดูข้างตัว เห็นว่านางแก้วคนนั้นหายไปแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหวีดร้องอย่างเจ็บปวดเลยลุกวิ่งขึ้นไปทางห้องที่ไอ้เจ้าแตงเนี่ยนอนอยู่ห้องนั้นก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะเห็นภาพของเจ้าแตงเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงท่าทางของเพื่อนที่ชื่อว่าแตงรู้สึกเหมือนกันกับคุณสวิทย์เลยส่วนผู้หญิงหายไปเหมือนกันเฮ้ยนั่นเสียงผู้หญิงร้องนี่วะเออกูได้ยินแล้วเจ้าแตงก็ตอบแล้วก็รีบลุกเดินนําไปออกจากห้องเนี้ยทั้งสองคนค่ะ รีบเดินย่องไปตามเสียงที่ดังมามีเสียงร้องดังมาจากห้องสุดท้ายแล้วก็ไปค,ค่อยๆแง้มประตูห้องนั้นดูเพราะว่าแน่ใจแล้วล่ะว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องดังมาจากห้องนี้แน่นอนภาพที่เห็นสองคนเห็นนะในเวลานั้นมันน่ากลัวมากคุณผู้ฟังคือแมงดาสองสคนเนี่ยค่ะใช้มีดฟันร่างของผู้หญิงเป็นแผลสดๆเต็มหน้าเต็มตาเลือดเนี่ยเต็มไหลนองพื้น กลิน่นคาวเลือดคลุ้งไปทั่วบริเวณนี่ว่าสยองแล้วแต่ก็ยังไม่เท่ากันกันกบภาพที่สองคนจ้องมองภาพของแมงดาเหล่านั้นไม่มีหัวค่ะเหมือนว่าพวกมันจะรู้ว่ามีคนแอบดูอยู่มันเลยใช้อีโต้ขนาดใหญ่ในมือที่ถืออยู่เนี่ยตัดคอของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วโยนมาใส่ที่ประตูตัวของคุณแตงแล้วก็คุณสุวิตรีบพังง่ะออกจากประตูตรงที่หัวเนี่ย ลิ้งลุกคลุกมาอยู่นะคะแล้วไอ้เจ้าหัวที่ว่าเนี่ยคุณผู้ฟังยังแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหลอนจนคุณสุวิทย์กับคุณแตงสลบเหมือดด้วยความกลัวสติสัมปชัญญะดับวูบลงตรงนั้นพอเช้าขึ้นค่ะก็มีคนมาพบสองคนจึงได้สติแต่ก็ยังผวาอยู่ไม่น้อยนะคุณสุวิทย์กับคุณแตงพยายามเล่าให้คนแถวนั้นฟังทุกคนฟังสองคนเนี้ยเล่าแล้วก็บอกว่าโอ้ยคุณ บ้านหลังนี้เกือบสองปีแล้วมันถูกระเบิดปาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีแมงดาแล้วก็แม่เล้าหลอกผู้หญิงซึ่งเป็นคนเหนือมาเปิดซ่องหากินอยู่ที่นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งมันไปฉุดเอาน้องของทาหารที่ค่ายจีรประวัติเดมาขายตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละแล้วทาหารผู้นั้นน่ยมาชิงน้องสาวคืนแต่ก็ถูกซ้อมพอรุ่งขึ้นทาหารนายนั้นก็กลับไปชวนเพื่อนๆมายิงแมงดาคนนั้นตายพอเอาน้องสาวออกจากซ่องได้มันก็ปาระเบิดใส่บ้านหลังนี้ตายเกลี้ยงกันเลย ทั้งแมงดาทั้งผู้หญิงที่เหลือมีหลายรายนะที่หลงเข้ามาแล้วก็เจออย่างที่พวกคุณเจอนี่แหละบางรายนะถึงกับเป็นบ้าเป็นโรคประสาทไปเลยก็มีเขายังบอกอีกนะว่าซ่องนางแก้วเนี่ยเฮี้ยนสุดๆเนี่ยคือเรื่องราวขอคุณสุวิทย์เล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วจริงเท็จประการใดคุณผู้ฟังลองไตร่ตรองดูค่ะ เรื่องเล่าต่อมานะคะเป็นเรื่องเล่าของคุณยอดค่ะบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อสมัยตอนที่ตัวเองเนี่ยเรียนจบจากโรงเรียนก่อสร้างใหม่ๆแล้วก็สอบบรรจุเข้ามาได้อยู่ที่กรมโยธาธิการในตอนนั้นนะคะก็มีการส่งช่างรวมถึงคนงานบางส่วนนี่แหละให้ไปทางานสร้างถนนและก็ทางสายใหม่ที่จังหวัดสระบ,บุรีที่นั่นได้อนุมัติให้สร้างทางแยกเข้าบ้านครัวไปยังตำบลบ้านกันสดาน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพอสมควรนะคะถนนสายนั้นมีความยาวประมาณ14กิโลเมตรคุณยอดเล่าว่าผมจำได้ว่ามีบริษัทเอกชนเจ้าหนึ่งเป็นผู้ประมูลงานนี้ได้แล้วก็เริ่มลงมือก่อสร้างในปีเดียวกันนั่นแหละแรกๆเหตุการณ์ต่างๆก็ดำเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเส้นทางนั้นดำเนินมาได้ถึงกิโลเมตรที่9 km. เหตุการณ์ที่ คุณยอดและทุกคนที่ทำงานอยู่ตอนนั้นมีอาจจะลืมได้ก็เกิดขึ้นค่ะคือเมื่อช่างสำรวจได้ปักหมุดแถวนั้นเสร็จสิ้นเพื่อนที่เป็นช่างด้วยกันก็บอกว่าต้รือจัดการต้นไม้แถวกิโลเมตรที่9ออกด้วยนะมันอยู่บนถนนพอดีเลยกฤษดาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ว่าเป็นหัวหน้างานน่ะนะคะวัย37ปีถูกเรียกตัวไปรับคำสั่งจากนายช่างใหญ่ เมื่อปรากฏว่าไอ้ต้นพิกุลอายุยาวนานมันมาขึ้นอยู่ตรงกลางถนนที่จะต้องตัดผ่านพอดีค่ะผมว่าในช่างตัดเองดีกว่านะครับเพราะว่าต้นพิกุลใหญ่พวกนี้ผมไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่กล้าเล่นกับมันด้วยเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ามันมีผีหรือเทวดาอะไรนี่แหละสิงสู่อยู่เฮ้ยมึงจะบ้าหรือไงวะผีสางเทวดาที่ไหนมันจะมาอยู่ป่านนี่ไม่รู้มันขึ้นสวรรค์หรือดงนรกไปแล้วประสาทไปตัดไปอย่ามารเรื่องเยอะ ไอ้นช่างครับยังไงก็ตามผมทําไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีการสะกดมันซะก่อนหรือว่าขอขมาลาโทษอะไรกันก่อนขืนทําไปน่ามีหวังเดือดร้อนกันทั่วหน้าแน่ๆนในต้อคนนี้ค่ะก็ยังคงยืนยันกระต่ายขาเดียวปฏิเสธลั่นกับคําสั่งของในายช่างใหญ่หัวสมัยใหม่ทำให้ในายช่างใหญ่เกิดอาการโมโหมากเก็บเรื่องนี้ไปรายงานผู้จัดการใหญ่ให้ทราบไอ้บ้าไอ้พวกนั้นมันงมงาย ผมพยายามพูดด้วยเหตุแล้วก็ผลกับมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมฟังครั้นนี้ผมจะตัดเองมันก็ต้องใช้เวลานานหลายวันนายจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับนายผู้จัดการใหญ่ของบริษัทก็นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจออกคำสั่งด้วยเสียงที่จริงจังถ้าพวกมันไม่ตัดหรือก็ไปตามแท็กเตอร์ที่แคมป์ใหญ่มาตัดมันทิ้งเลยก็สิ้นเรื่องไอ้ประสงค์คนขับของเราเนะี่ยมันไม่ปอดแหกเหมือนไอ้พวกนี้หรอกตกลงครับนายผมจะจัดการให้เร็วที่สุดแล้วครับ ในช่างใหญ่ก็ลาผู้จัดการบริษัทกลับไปก็นึกกระยิมอยู่ในใจว่าตัวเองเนี่ยได้แสดงความเก่งกล้าส,สามารถให้พวกคนงานได้เห็นเป็นขวัญตารวมถึงคิดอยู่ในใจในขณะที่ตนเองขับรถกลับบ้านอ่าแล้วก็กลับพื้นที่ทํางานนะคะว่าโถเอ้ยต้นพี่กูลมันจะเก่งกว่าคนก็ให้มันรู้ไปเย็นนี้ละมึงกูจะตัดให้เรียบเชียวและไม่นานนักค่ะในช่างใหญ่หัวใหม่ ก็นำคาสั่งของผู้จัดการใหญ่ไปบอกให้กับนายประสงค์คนขับแท็กเตอร์ของบริษัทที่แคมป์ได้รับรู้โท่ในช่างใหญ่ครับต้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญญาหรอกครับผมเองโค่นมานักต่อนักแล้วว่าแต่ว่ามันเป็นต้นไม้อะไรละครับในช่างใหญ่พวกนั้นมันถึงกลัวกันนักกลัวกันหนาต้นพิกุลว่ะมันมีขนาดใหญ่ผิดกันกับต้นอื่น ในช่างใหญ่พูดลอยหน้าลอยตาแต่ไม่ทันที่จะหันไปมองหน้าไอ้เจ้าคนขับแท็กเตอร์วัยรุ่นจอมซ่าที่ขณะนั้นสีหน้าของมันเนี่ยเริ่มเผือดเมื่อรับรู้แล้วก็ปฏิเสธลั่นในเวลาต่อมาโอ้ยเห็นทีงานนี้ผมเองก็คงจะต้องปฏิเสธด้วยแล้วละ่ะในช่างเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกคนเลยเนี่ยฮะโธ่ในช่างผมเคยได้ยินพวกผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นลุงผมเนี่ยท่านพูดอยู่เป็นประจำเลยนะว่าต้นพิกุลเนี่ยมันมีวิญ,ญญาณสิงอยู่ แล้วยิ่งต้นของมันใหญ่ด้วยมีอายุยาวนานแบบนี้น่ากลัวนะหัวหน้าฤทธิเดชของวิญญาณที่สิงอยู่มันไม่ดุไม่เฮียนเอาการหรอกแล้วครับโทไอสงมึงก็บ้าไปกับเขาอีกคนเนี่ยผู้จัดการใหญ่อุตส่าห์ไว้ใจมึงให้กูเนะี่ยมาบอกมึงโดยตรงเลยนะโทในช่างถึงจะเป็นคําสั่งผู้จัดการใหญ่ผมก็ไม่กล้าลงมือบอกตรงๆนะครับในช่างผมปลอดแหกครับผมกลัวแต่เราต้องทําเย็นนี้ แล้วนี่มึงเอารถมาแล้วด้วยเอ,เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนายช่างเดี๋ยวพอถึงที่แล้วผมจะบอกวิธีการขับรถนี้ให้นะแล้วนายช่างใหญ่เป็นคนตัดโคนต้นพิกุลต้นนั้นด้วยมือของนายช่างใหญ่เองเลยนะเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นนายช่างใหญ่เองก็ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหมือนกันค่ะเขาก็เลยจําเป็นต้องจําใจพยักหน้ารับเพื่อทําตามคําแนะนําของไอ้เจ้าประสงค์คนขับแท็กเตอร์ ทีนี้ระหว่างที่นั่งมาบนรถด้วยความเหนื่อยที่ทำงานมาทั้งวันในช่างใหญ่หัวใหม่จึงม้อยหลับไปเกิดฝันฝันว่ามีผู้หญิงแต่งกายแบบโบราณมาพูดว่าในช่างใหญ่ข้าขอเถะนะอย่าโค่นต้นพิกุลต้นนี้เลยข้าอยู่กังข้ามานานแล้วแล้วก็ไม่อยากจะสร้างบาปกรรมให้กับใครในช่างใหญ่ไปบอกให้เขาตัดถนนไปทางอื่นเถอะถึงแม้โค่นข้าแล้วก็อย่านึกนะว่าจะสร้างถนนสายนี้สำเร็จข้าเตือนในช่างแค่นี้แหละ แกจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ขึ้นอยู่กับแกและผู้หญิงโบราณคนนั้นพูดได้แค่นั้นก็หายไปค่ะในช่างใหญ่ตกใจตื่นก็รู้ว่าฝันมันเป็นความฝันจริงๆก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะผู้หญิงอะไรทำไมสวยแบบนั้นเย็นวันนั้นล่ะค่ะหลังจากที่รถแท็กเตอร์ดีหมาถึงต้นพี่กุลในช่างใหญ่ก็ลงมือหลังจากที่ไอ้เจ้าประสงค์เป็นคนติดเครื่องยนต์แล้วก็แนะนําวิธีการขับรถให้ในช่างใหญ่ช่างใหญ่แกจะบ้าไปลเลวหรือ,อยังไงวะ กฤษดาหัวหน้างานค่ะก็ยืนวิาพากษวิจาร์ณอยู่ด้วยกันกับตัวคุณยอดแล้วก็คนงานหลายคนเลยรถแท็กเตอร์คันนั้นคือตรงดิง่งต้นพิกุลยักษ์ได้ยินแต่เสียงดังปึงปังโครมครามแล้วก็เสียงเหมือนผู้หญิงร้องเสียงแรกเนี่ยคือเกิดจากใบมีดของรถแท็กเตอร์แน่นอนเลยว่ามันเข้าไปกระทบกันกับต้นพิกุลแต่เสียงต่อมาเนี่ยค่ะมันฟังดูคล้ายกันกันกบเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด หลังจากที่ต้นพิกุลยักษ์ต้นนั้นล้มถึงพื้นปรากฏท้องฟ้าที่มีแดดจ้าในตอนบ่ายตอนนี้กลับมืดครึ้มลงมาเหมือนจะมีพายุฝนฟ้าเทลงมาในเวลาอันใกล้หลังจากที่ตัดต้นพิกุลยักษ์ต้นนั้นลงได้แล้วก็มีคำสั่งจากนายช่างใหญ่เพื่อนำไปทิ้งที่อื่นโดยมีนายช่างใหญ่นี่แหละเป็นผู้สั่งงานอยู่ข้างล่างโถเอ้ยเรื่องแค่นี้ทำเป็นกลัวกันไปได้ ละช่างแย่ก็เดินบนดังๆเหมือนจะเป็นการเย้ยกฤษดาแล้วก็พวกคนงานแต่ในใจเขาตอนนั้นก็คิดจะลองดีกับผู้หญิงโบราณที่เข้าฝันเขาการเคลื่อนย้ายนี่ก็ทำไปด้วยการใช้รถยกขนาดใหญ่ค่ะยกต้นพิกุลใส่รถบรรทุกอีกคันแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดฝันมันก็เกิดขึ้นด้วยความหวาดเสียวนะคะคือต้นพิกุลยักษ์ต้นนั้นอยู่ๆหลุดออกจากโซ่เส้นใหญ่และหล่น พรุ่มลงมาทับร่างในช่างใหญ่และก็เจ้าประสงค์เพียงสองคนทั้งทางที่มีคนอยู่ตรงนั้นเยอะแยะมากมายมันเป็นการตายที่อนเนจอานาดโดยลักษณะขาดกลางลำตัวค่ะภาพนั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่พบเห็นอย่างมากและปรากฏว่าการสร้างทางครั้งนั้นนะคุณยอดเล่าว่าอุปสรรคเยอะมากจนผู้จัดการที่เคยออกคำสั่งต้องหันมาขอขมาและก็เปลี่ยนเส้นทางอ้อมหลุมของต้นพิกุลยักษ์ต้นนั้น ไปทางอื่นจึงสามารถทำเส้นทางสำเร็จลงเรื่องนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นที่โจดขานกันไปทั่วถึงความเฮี้ยนของที่กุลผีสิงรายนี้จนกระทั่งทุกวันลองสอบถามดูนะคะถ้าเกิดว่าคนที่อายุประมาณสัก50-60ปีอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีนะคะแถวตำบลบ้านกันสดานแล้วก็ถนนที่เขาทำในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ กิโลเมตรที่9มังมันมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเกิดขึ้นตรงนี้ลองสอบถามดูอาจจะยังพอมีคนจําได้อยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณยอดค่ะที่เล่าถึงเรื่องของผีต้นพิกุลให้ฟังเพราะอาชีพนักเขียนของนายยศนี่แหละนะคะเลยทำให้บ่อยครั้งที่จะต้องเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้หรือบางครั้งก็ต้องลัดเลาะป่าเขา บางทีค่ะก็ต้องเดินทางเลียบฝั่งทะเลตะวันออกจากกรุงเทพทีนี้ก็เลาะไปเรื่อยจนสุดทางที่ตราดจังหวัดชายแดนติดกันกันกบกัมพูชานู่นค่ะคือที่ไปนี่คุณยศบอกไม่ใช่อะไรนะครับถ้าไม่ใช่ค้นหาข้อมูลมาประกอบงานเขียนหลังจากที่หาข้อมูลซะสะใจแล้วที่จังหวัดตราดขากลับก็ต้องขับรถออกจากตราดก่อนเที่ยงแล้วก็แวะพักกินข้าวเย็นที่บางสเสร ซึ่งก็อยู่ก่อนถึงพัทยาประมาณ30กิโลเมตรการเที่ยวเตรทางบนถนนสายเก่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาชมธรรมชาติแถวนี้บ้างที่แวะบางสเสรนอกจากจะสวยงามของธรรมชาติที่แปลกหูแปลกตาจากที่เคยขับรถไปตามเส้นทางถนนสายใหม่อีกอย่างหนึ่งค่ะอาหารอร่อยก็คืออาหารทะเลแถวนั้นคุณยศบอกเข้าขั้นเชลชวนชิมของคุณชายถนัดสีเลย หาดบางสเสร่นั้นเป็นชายหาดน้ำลึกนะคะมีคลื่นลมแรงตลอดเวลาน้ำก็ค่อนข้างจะขุนซึ่งมองดูก็สกปรกนะคะเพราะว่าสาหร่ายหรือที่ชาวบ้านแถบนั้นเขาเรียกกันว่าขี้ปลาวานผู้ที่ไปพักจึงไม่นิยมลงเล่นน้ำทะเลแถวนั้นเท่าไหร่นักแต่ว่าโดยส่วนตัวคุณยศชอบนะมันเงียบสงัดได้บรรยากาศผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนพัทยาหรือบางแสนในวันนั้นหลังจากกินข้าวกินปลาเรียบร้อยนะคะตัวของเขาเองก็เข้าไปในบริเวณบังกะโล ของห้องเช่าโดยพักเอาหลังที่ใกล้ชายหาดที่สุดอาบน้ําอาบท่าเสร็จสับตอนใกล้สามทุ่มก็ออกไปเดินเตรๆเรเพราะว่ายังไม่ง่วงค่ะหาดคืนนั้นคลื่นแล้วก็ลมยังคงซัดเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเช่นเคยมองไปเบื้องหน้าความมืดก็ปกคลุมไปทั่วจะมีแสงสว่างของหมู่บ้านชาวประมงอยู่ริมหาดด้านเหนือ แล้วก็แสงสว่างรำไรจากเรือหาปลาที่อยู่ห่างจากฝั่งพรายของฟอสฟอรัสระยิบระยับไปตามแรงคลื่นที่ซัตสัดว์เข้าหาฝั่งค่ะเขาก็เดินไปเรื่อยๆจนเกือบจะสุดเขตของบังกะโลปรากฏว่าเห็นร่างของใครคนหนึ่งนั่งตะคุ่มอยู่ในเงามืดใต้ต้นสนเขาก็หยุดเท้าชะง,งักเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรืออาจจะเป็นหญิงชายกําลังทําอะไรกันหรือเปล่า ก็เพ่งมองดูอยู่อึดใจนึงค่ะเมื่อแน่ใจแล้วว่าร่างที่นั่งอยู่นั้นนั่งอยู่คนเดียวเลยค่อยๆสาวเท้าเข้าไปดูให้แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายจนกระทั่งเข้าไปใกล้ห่างเพียงแค่2อก้าวเท่านั้นนะคะก็เห็นชัดแล้วว่าเป็นผู้หญิงตัวของเขาเองเอ่ยปากขึ้นทักอย่างเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นนะคะที่มานั่งอยู่คนเดียวริมหาดแล้วก็เปลี่ยวๆย,ยามดึกสงัดแบบนั้น ผู้หญิงคนนี้เงยหน้าขึ้นมองค่ะแล้วก็ขยับตัวเหมือนกับว่าเมื่อยขบซะเต็มที่ริมฝีปากเธอก็ยิ้มให้ตัวเขาก็ยิ้มตอบกลับไปเมื่อเห็นว่าเธอไม่แสดงกิริยารังเกียจทำไมมานั่งอยู่คนเดียวล่ะครับนี่คุณไม่กลัวหรอครับมานั่งอยู่คนเดียวแบบนี้อ๋อไม่กลัวละค่ะฉันชอบความมืดโหนี่มันตั้งสี่ทุ่มกว่าแล้วนะผมว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยนักนะครับที่ผู้หญิงมานั่งอยู่คนเดียวแบบนี้ฉันไม่กลัวหรอก แล้วก็ไม่มีใครมาทำอะไรฉันด้วยคุณคงจะเป็นคนพื้นที่สินะครับอ๋อไม่ละค่ะดิฉันเป็นคนที่กรุงเทพแต่ว่าไมา่อยู่ที่นี่ได้ห้าปีแล้วแล้วทำไมถึงไม่กลัวล่ะเดี๋ยวนี้คนเราไว้ใจได้สเสมอหร่ต่างที่ต่างทางมาก็มากไม่รู้ว่าใครเป็นใครเอ่อที่จริงผมเองก็เป็นคนที่อื่นนะก็ไม่น่าจะห่วงคุณที่อยู่ที่นี่มาตั้งห้าปีหรอกแต่ว่าผมเห็นว่าคุณนะนั่งอยู่คนเดียว ใช่ค่ะถ้าผู้หญิงคนอื่นอาจจะน่าเป็นห่วงแต่สำหรับฉันคงจะไม่มีใครกล้าทำอะไรยังไงซะยังไงผมขอตัวกลับก่อนก็นแล้วกันนะครับตัวของเขาเองนี่กล่าวด้วยความไม่แน่ใจเนี่ยว่าการที่จะยืนอยู่แบบนั้นมันจะเป็นการทำลายความสุขของคนอื่นหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นก็อูทานออกมาบอกอา้าถ้าคุณไม่รังเกียจก็นั่งลงคุยกันก่อนก็ได้นี่คะคุณยศเองก็ตกใจค่ะแล้วก็ไม่รีบให้เธอเชื้อเชิญเป็นครั้งที่สอง ก็รีบสุดตัวลงนั่งข้างเธอทันทีก่อนจะเหลือบมองหน้าผู้หญิงคนนี้สวยเอาการทีเดียวนึกอยู่ในใจว่าวัยคงจะไม่เกิน24-25ปีผิวขาวตาคมใบหน้าอิ่มเอิบด้วยเลือดฝาดก็นั่งอยู่ห่างกันเพียงแค่ศอกกลิ่นหอมจากกระเดินร่างของผู้หญิงคนนี้โชยเข้าจมูกก็สูดดมเต็มปอดอย่างไม่ตั้งใจแล้วให้ตายสิ นี่มันอะไรกันก็นึกโมโหอยู่ในใจนะคะ่ะกลิ่นที่สูดเข้าไปนี่แทนที่จะเป็นกลิ่นหอมต่อเนื่องอย่างโชยมาตั้งแต่แรกกลายเป็นว่ามันเหมือนกลิ่นเน่าของซากสัตว์เล่นเอาสะอึกแทบจะคายของเก่าออกมาไม่สบายลระคะอ๋อเปล่าหรอกครับเมื่อกี้ไม่รู้กลิ่นอะไรโชยมาจังหวะที่ผมหายใจเข้าไปสงสัยจะเป็นมาเน่าแถวนี้หละมั้งครับเอ๊ะฉันก็อยู่ที่นี่ตั้งนานไม่เห็นจะได้กลิ่นอะไรนี่คะ่ะ ก็ลองสูตรหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่มีกลิ่นอะไรที่มันเน่าเหม็นนะคะมีแต่กลิ่นหอมกลิ่นเดียวกันกันกบที่ชวยมาจากเรือนร่างของผู้หญิงคนนี้อก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยบ้านเดิมคุณอยู่ที่ไหนล่ะครับอยู่กรุงเทพค่ะแล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่หรือว่าชอบธรรมชาติฉันมารอพบผู้ชายคนหนึ่งอ๋อที่แท้ก็นัดกับคนอื่นไว้นี่เองยังไ,ไม่บอกผมล่ะอไม่ได้นัดแล้วค่ะอ้าว แล้วคุณมารอทําไมแล้วคุณจะรู้เหรอครับว่าเขาคนนั้นจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะแต่ฉันเชื่อว่าเขาต้องมาแน่ไม่ช้าก็เร็วเอ,อขอโทษนะครับเขาคนนั้นเป็นคนที่ไหนหล่ะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เข้าใจว่าต้องเป็นคนแถวนี้แล้วรู้จักกันนานแล้วเหรอครับก็ห้าปีแล้วนับจากวันที่ฉันเจอเขานี่แหละแล้วมีอะไรที่ทําให้คุณมั่นใจว่าเขาจะกลับมาที่นี่ล่ะความแค้นสิคะความแค้น ใช่ค่ะความแค้นของฉันที่มีอยู่มันจะเป็นเครื่องจงใจให้เขามาได้แน่แล้วถ้าเขามาแล้วคุณจะทำอะไรกับเขาล่ะฆ่าเขาค่ะเขาทำอะไรคุณเหรอครับทำไมต้องเครียดแค้นถึงปานนั้นมันข่มขืนฉันอย่างทารุณสมควรไหมล่ะคะที่ฉันจะฆ่าเขาเล่นเอานิ่งอึง้งเมื่อทราบสาเหตุความรู้สึกเหมือนว่าลิ้นของตัวคุณยศนั้นมาจุกอยู่ที่คอหอยคุณเงียบ แสดงว่าคุณเห็นด้วยกับโทษที่มันจะได้รับใช่ไหมคะอยากรู้ไหมล่ะว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นมันโหดเหี้ยมขนาดไหนฉันจะเล่าให้คุณฟังแล้วเสียงที่ราบเรียบก็เริ่มขึ้นตัวคุณยศรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นเสียงที่แคนมากผู้หญิงปริศนาคนนั้นเล่าให้ฟังแบบนี้คืนนั้นตัวของเธอเองมาพักอยู่ที่นี่กับแม่แล้วก็น้องอีกสองคนหลังจากที่ทุกคนนอนหมดแล้วเพราะความอ่อนเพลียที่เที่ยวกันมาทั้งวัน แต่ว่าวันนั้นค่ะเธอไม่หลับเลยลุกขึ้นมาเดินเล่นแล้วก็นั่งฟังเสียงคลื่นอยู่ในจุดที่เธอนั่งเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้คิดมาสะดุ้งตกใจอีกครั้งหนึง่งเมื่อถูกจู่โจมจากผู้ชายสองคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าย่องมาตั้งแต่เมื่อไหร่คนหนึ่งเนี่ยเข้ามาล็อกคอจากด้านหลังไอ้คนที่เข้าข้างหน้าก็ผลักให้นอนลงทีนี้พออ้าปากจะร้องก็เลยเอามืออุดปากไว้แล้วก็ตะคอกขึ้นมาบอกว่าอย่าร้องนะไม่งั้นมึงตาย เดืกดื่ินป่านี้แล้วไม่มีใครลุกขึ้นมาช่วยมึงดอกเธอเองก็พยายามดิ้นรนน่ยนะคะพร้อมกับอ้อนวอนบอกว่าอย่าทําอะไรเธอตอนนั้นขอร้องก็แล้วเพราะว่ารู้ความหมายของมันดีค่ะว่าทําอะไรก็ไม่ได้มันบอกว่าอ้อยเนี่ยเข้าปากช้างแล้วให้แล้วช้างตัวไหนมันจะคาย <ๆ S 1> เธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปฏิบัติการลงมือจัดการเธอและเมื่อเห็นว่าตัวของเธอเนี่ยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม คนที่ชื่อชดเนี่ยนะคะซึ่งก็ได้ยินเขาพูดคุยกันประมาณว่าชื่อดำแล้วก็ชื่อชดดำนี่กดแขนเอาไว้ส่วนชดเนี่ยพูดขึ้นมาบอกว่ามึงขอดีๆไม่ได้เพราะฉะนั้นมึงเจ็บตัวก็แล้วกันชดไม่ฟังเสียงปล่อยมือออกจากหน้าอกที่กำแน่นก็ดรัวกำปั้นใส่หน้าท้องผู้หญิงคนนี้หลายครั้งซ้อนๆกัน ตัวเธอเองถึงกับสะดุ้งค่ะจะร้องก็ร้องไม่ออกคือมันจุกแน่นซะจนแทบจะหยุดหายใจฉับพลันนั้นก็ร้องขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองและเมื่อมันเอาสันมือของมันนี่ฟันลงที่หน้าขามือเท้าตอนนั้นก็อ่อนระทวยค่ะทั้งจุกเสียดแล้วก็ปวดที่หน้าขาเสื้อผ้าถูกมันรูดลงออกจนหมดหมดเรี่ยวแรงที่จะต้านทานได้เจ้าชดเองสวมวิญญ,ญาณสัตว์ป่าจู่โจมร่างของผู้หญิงคนนี้อย่างเมามัน ตัวของเธอเองก็หลับตาอยากจะกลั้นหายใจให้มันตายเพื่อที่จะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รับร,รู้การกระทำอันเจ็บปวดที่กำลังจะได้รับผสมกับความจุกเสียดมันก็ทำให้เธอหมดสติไปจริงๆเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะพอรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาก็พบว่าไอ้คนชื่อดำกำลังยงโยงยงยกอยู่บนร่างของเธอเธอก็กรีดร้องสุดเสียง ยังไม่ทันขาดคำสองมือของไอ้คนชื่อดำเนี่ยก็ขยุ้มลงบนคอของเธอผู้ชายคนนั้นที่ชื่อดำเนี่ยนะบอกอีนี่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเสือกแหกปากร้องขึ้นมาได้เหีย๋ยวว่าแต่สัตว์เดรัจฉานที่ทำแบบนั้นเลยนะคะเธอบอกว่ายิ่งกว่าสัตว์อีกความคิดของเธอนั้นเครียดแค้นรุมสุมอยู่ในอกเมฆดำทะมึนลอยตัวสูงขึ้นจากขอบฟ้าบอกเขาฝนเหมือนผ้าดำผืนใหญ่กำลังจะก,กางกัน้นม่านเมฆ เหมือนเปลวขึ้นที่มองดูแล้วก็ประกบไปด้วยเกล็ดเพชรกำลังทยอยเข้าฝั่งเสียงสนเสียดสีกันด้วยแรงลมเหมือนเสียงครวนครางโหยหวนจนตัวเองเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันจุกอ,อกในขณะที่เธอเล่าไปอยู่ฝนก็ตั้งเขามาผู้หญิงคนนี้ก็หยุดการเล่าลงเพียงแค่นั้นนะคะก่อนจะพูดขึ้นมาว่าคุณกลับไปเถอคะค่ะเอาแล้วคุณล่ะฉันก็จะกลับเหมือนกันน,นั่นคุณจะลงไปทำไม คือผู้หญิงคนนี้เดินลุยน้ําลงไปในทะเลกลับบ้านฉันสิคะกลับมาก่อนคุณอย่าทําแบบนั้นตัวคุณยศนี่ตะโกนไปนะฮะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เดินลงไปใจกลางทะเลนู่นค่ะกลับมาก่อนคุณกลับมาก็ตะโกนขึ้นไปแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ฟังเสียงทีนี้วิธีที่จะช่วยได้ก็คือต้องตามลงไปในทะเลแต่พอจะขยับเท้าไปปรากฏว่ามีมือของใครคนนึงมาฉุดข้อมือเอาไว้เหมือนกับปลอกเหล็ก จนไม่อาจจะขยับขยื่นได้ก็หันกลับไปมองเจ้าของมือปรากฏว่าเป็นผู้ชายวัยกลางคนท่าทางบึกบืนล่ำสันแบบชาวประมงผมจะลงไปช่วยผู้หญิงคนนั้นคุณดึงผมไว้ทำไมคุณนั่นแหละจะตายไม่ใช่เธอผู้หญิงที่ไหนกันไม่เห็นมีสักคนหนึ่งเลยนั่นไงพูดแล้วก็ชี้ลงไปทะเลใช่ผู้หญิงคนนั้นตายแล้วตายมาเกือบห้าปีแล้วเพราะว่าหลังจากที่โดนข่มขืนไอ้พวกนั้นก็ปล่อยให้นอนสลบอยู่ริมหาด พอน้ำทะเลขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็จมน้ำตายพอได้ยินเรื่องแบบนี้คุณหยดเล่าว่าผมเนี่ยขาอ่อนยวบลงทันทีทั้งหัวใจทั้งกายมันสั่นรัวะระลิกแล้วเ,เธอมาหลอกผมเพื่ออะไรอ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่เพียงแต่หลอกคุณหรอกครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไอ้ชดคนแถวนี้ก็ถูกหลอกให้เดินลงทะเลตายไปคนหนึ่งแล้วศพของมันลอยมาติดที่ชายหาดแต่หน้าแปลกตรงที่ว่าอวัยวะเพศของมันถูกปลางับหายไปทั้งพวงเลย ชาวประมงเล่าด้วยน้ำเสียงเรียบแล้วก็ฉุดมือเดินกลับที่พักพลางพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆนะฮะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นมาหลอกคนแถวนี้ทำไมแล้วรายต่อไปใครจะเป็นแบบไอ้ชดบ้างคนชื่อดำนะสิก็เป็นการตอบอยู่ในใจเรื่องนี้คุณยศบอกเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่หาดบางเสร่คนแถวนั้นรู้เรื่องราวเหล่านี้ดีเมื่อนานมาแล้วแล้วก็หวาดกลัวกันมากกับผีสาวนางนั้น ถ้าคุณผู้ฟังไม่เชื่อลองไปถามคนเก่าๆอยู่ที่บางเสร่ดูก็ได้นะคะเรื่องที่บีจะเล่าต่อปีนี้เป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นกลางทุ่งนาค่ะเนื่องจากว่าครูที่สอนศินละปะมอบหมายงานให้กับนักเรียนได้ทำส่งในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ครูบอกว่า ครูเนี่ยคิดว่าเป็นงานที่พวกเธอไม่เคยทำกันมาก่อนแน่นอนก็เลยอยากจะให้ลองทำดูเป็นงานที่แฝงเอาไว้ด้วยบรรยากาศของความน่ากลัวอยู่ร,บรอบๆตัวความน่ากลัวอันนี้ครูเชื่อว่าทุกคนเคยมีกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่ากลัวผีกลัวคนหรือกลัวสัตว์ใครที่มีจินตนาการอะไรยังไงเขียนไปอย่างนั้นผลงานของพวกเธอจะแข่งขันกันเองการตัดสินผลงานว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของพวกเธอวัดทุ่มเทกับงานมากน้อยแค่ไหน ซึ่งครูต้องการพวกเธอให้เจาะลึกเรื่องของแอดมอสเฟียงานประกอบสินชิ้นนี้เป็นงานประจำเดือนไม่ใช่งานสัปดาห์นะครูให้ฟรีคอมโพส์หนึ่งชิ้นอันนั้นตามใจพวกเธอจะทำอะไรก็ได้แต่ขอให้งานมีพลังที่ออกมาจากจิตวันนี้วันอังคารครูให้พวกเธอส่งสเก็ตงานจนถึงวันศุกร์นะวันจันทร์เนี่ยเอามาได้เลยครูจะได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็วิจารณ์ให้ คำพูดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการบรรยายในช่วงสุดท้ายของการสอนวิชาองค์ประกอบศิลของอาจารย์ท่านหนึ่งที่รับผิดชอบก่อนจะหนีบแฟ้มเช็คชื่อเดินออกจากห้องไปก็ทิ้งให้นักศึกษา20คนชาย14คนหญิง6คนนั่งมองหน้ากันตาปริบปริบนักศึกษา20คนยังไม่ออกจากห้องค่ะก็หันหน้ามาจับกลุ่มปรึกษาหารือกันอยู่ในจำนวนนั้นก็จะมีเดี่ยวมีต้อยมีหมองอยู่ด้วย ก็มีคำพูดกันขึ้นมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวไอ้คำว่าแอดมอสเฟียร์นี่มันแปลว่าอะไรวะต้อยก็ถามเดี่ยวเดี๋ยวไม่ได้เกิดในเมืองผู้ดีอังกฤษค่ะแต่ว่าเกิดที่บ้านนอกชนบทห่างไกลความเจริญยิ่งในต้อยนี่แค่อ่อยชื่อก็รู้ว่าเกิดบนภูเขาความเจริญมันเกิดที่พื้นราบก่อนขึ้นภูแต่เดี๋ยวก็ตอบคำถามของต้อยได้เพราะว่าจำคนอื่นเขาพูดมาบรรยากาศหรืออะไรทำนองนี้แหละมั้งเดี๋ยวต้อยเขาว่างานนี้หนักหนาสาหัสนะเว้ย พวกเรามืดแปดด้านไปหมดคิดอะไรไม่ออกแก้ปัญหาก็ไม่ได้คือแตกไปหลายๆอย่างมันก็เจอทางตันไม่รู้ว่าจะถามอาจารย์ยังไงดีมองเองก็พูดอย่างขอความเห็นขึ้นบ้างค่ะซึ่งตอนนี้เสียงปรึกษาหารือกันภายในห้องเรียนเริ่มดังขึ้นเดี๋ยวเลยตัดบทว่าไอ้มองไอ้ต้อยเย็นนี้ไปหากูก็แล้วกันเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะเราเตรียมไปเรียนต่อกันเถอะบ่ายนี้เรียนรออิ่งเดี๋ยวจะไปซื้อดินสออีอีหน่อยที่ห้องสหกรณ์ข้ามันหมดแล้วว่ะ ไปกินข้าวเที่ยงเอาแรงเขียนฟิกเกอร์กันก่อนเถอะปาแล้วเย็นนี้ไปกินข้าวที่หอคะ่นะไอ้มองเย็นนี้เองอย่าก,กินเหล้าออไปเชียวนะแกเมาแล้วจินตนาการสูงแต่คําพูดไม่สร้างสรรค์ไปกันเถอะสรุปนักเรียนชาย3ามคนเนี่ยค่ะออกจากบานนอกอคอกนาซึ่งแต่ละคนก็เก็บอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็ลุกจากโต๊ะเลคเชอร์พากันเดินออกไปจากห้องเรียนเดี๋ยวได้ยินเสียงหม่องบ่นพึมพำสั่งสอนอย่างกับเป็นพี่ชาย เดี๋ยวเลยตอบไปว่าดีนะกูไม่เป็นพ่อมึงไม่งั้นมึงเลี้ยงไม่โตแน่แน่เย็นวันนั้นนะคะที่หอพักของนักศึกษา3คนเนี่ยก็อยู่ที่นั่นทุกคนกินข้าวกินข้าวกันแล้วประมาณ3ามทุ่มสีหน้าของคนทั้งสค่อนข้างจะเคร่งเครียดค่ะต้องระดมสมองใช้ความคิดกําลังจะเกิดขึ้นความคิดความอ่านของเดี่ยว หม่องและต้อยก็ผ่านกระบวนการสนทนาวิสาสะถกเถียงล่องลอยไปกับความคิดและจินตนาการคือตามแต่จะเห็นแต่ละบุคคลน่ยนะคะบทสรุปเมื่อสองยามหม่องบอกว่าจะไปหาข้อมูลในห้องสมุดเพราะว่าสนใจผลงานของเอ็ดเวิร์ดมุงทำงานเสยดสยองดีส่วนต้อยนี่บอกว่าเขาจะอ่านนวนิยายสยองขวัญของเอ็ดกาดอลลนโปแล้วจะทำงานในแนวโรแมนติกเหมือนกับภาพแพกลางทะเลหรือว่าแพเมดูซ่า สำหรับเดี๋ยวบอกกับเพื่อนบอกว่ากูจะกลับบ้านเพื่อไปศึกษาตำนานพื้นเมืองนิทานพื้นบ้านอยู่บ้านกูมีอะไรหลายอย่างเว้ยที่กูไม่รู้ในความไม่รู้เนี่ยบรรยากาศมันน่ากลัวมากมายหลายอย่างนักเดี๋ยวจะดึงออกจากธรรมชาติชนบทเมื่อปรึกษาแล้วก็ตัดสินใจกันเสร็จแล้วทั้ง3าก็แยกแย้ายกันไปนอนนะคะโดยเดี๋ยวเองเนี่ยคะ่ะปากใจพื้นเพบ้านนอกของเขามันจะต้องมีอำนาจกฎเกณฑ์ความเชื่อด้านพูดผีปีศาจ ความยึดมั่นถือมั่นในศยยศาสตร์อันเร้นลับที่หาบทพิสูจน์ไม่ได้ความหวาดกลัวความหวาดหวั่นขวัญเสียเขาอาจจะได้รับรู้ประสบพบเห็นหากเขาต้องการทดสอบมันจริงๆเย็นวันศุกข,ของปลายเดือนพฤษภาคมค่ะเดี่ยวจึงกลับบ้านชุมชนหมู่บ้านของเขายังอุดมไปด้วยทุ่งหญ้าปลาชัดห้วยน้ำลำคลองหนองบึง คือยังมีอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางเข้ามาอย่างเชื่องช้าไปถึงบ้านค่ำมืดแล้วบรรยากาศมัวซัวด้วยเมฆหมอกบนท้องฟ้าสายฟ้าก็แลบแปรบบตามด้วยเสียงกระดนำคลื่นโครมอันเป็นอาณาสัญญาณว่าเดี๋ยวนะฝนใกล้จะตกและเดี๋ยวลงจากรถรับจ้างประจำทางค่ะก็รีบวิ่งจำ้ำอ้าวอ้าวให้ถึงบ้านโดยเร็วที่สุดระยะทางเกือบ2กิโลแนะ่เขาก็เดินจำ้จำจ้ำเอา อีกเครื่องทางเขาก็วิ่งเพราะว่าบนท้องฟ้านี่มีท่าทางว่าก้อนเมฆสีดำทำมึนเหมือนเหล็กกระด้างจะละลายหลุดร่วงลงจากท้องฟ้ากลายเป็นฝนแล้วก็ตกอย่างหนักหน่วงเลยจำเป็นต้องวิ่งเพราะโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่าเนี่ยมีได้เป็นอันมากบนเส้นทางที่เดี๋ยววิ่งเนี่ยมันโลง่งแล้วก็ขนาบข้างด้วยท้องนาก็จาเป็นจะต้องเดินให้เร็วที่สุดวิ่งให้เร็วที่สุดะนะคะทีนี้เมื่อไปถึงบ้านก็ไปกินข้าวอาบน้ำนอนหลับ ก่อนจะหลับยังคาดหวังกับความน่ากลัวความน่าสยดสยองที่จะทำให้เขาได้รับแล้วก็เป็นผลซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานศินละปะของเขาในวันพรุ่งตอนสายของวันรุ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเองก็เตรียมกระดาษปากกาสมุดพกสมุดจดงานทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เป็นคนรอบคอบตระเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการทำงานเพื่อการเรียนรู้ เขาเองก็เดินไปเรื่อยๆกำหนดผู้มุ่งหวังทำลายจุดหมายที่เรียงรายเข้ามาในการคัดเลือกความคิดของเขาประสบการณ์ผีสางหลังไหลเข้ามาให้คัดเลือกหลายรายการทีนี้ก็เดินไปตามถนนเรื่อยๆแล้วค่ะคิดถึงแต่สารพัดผีในเวลาไม่นานนักถนนที่ปูสู่ความสำเร็จของเขาก็ทักทายขึ้นด้วยคำพูดสันสของชายแก่คนหนึง่งมีท่าทางบุคลิก ที่โชคชนด้านสังขารแล้วก็การทํามหากินอย่างต่อสู้ดิ้นรนในสภาวะชนบทท้องถิ่นบรรนอกความหยาบกระด้างด้วยน้ํำเสียงอันสั่นเครือก็ยังคงเจือด้วยกระแสความเอื้ออาทรในความเป็นลูกเป็นหลานเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแกมาตั้งแต่เมื่อ,อไรเนี่ยจะไปไหนฮะไปเรียนหนังสือในเมืองสนุกไหมล่ะโตเป็นหนุ่มแล้วนิว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานลุงเจอแกอีกทีขายาวขื่นเยอะเลยนะ คนที่ทักทายเนี่ยอายุเยอะกว่าพ่อของเดี่ยวค่ะแต่ก็เผลอยิ้มให้เดี่ยวได้มองเห็นในความจริงใจแล้วก็เมตตาปราณีสวัสดีครับลุงบุญสบายดีเหรอครับผมเพิ่งกลับมาจากบ้านเนี่ยต้องการมาหาเรื่องเล่าเก่าเก่าเกี่ยวกับพูดผีพิศาาผีสางเทวดาความเชื่อโบราณบ้านเรานะครับผมอยากจะนําเอาไปเป็นข้อมูลในการเรียนของผมนะครับลุงเออเว้เข้ามาในบ้านก่อนสิมาลุงเองก็พ่อจะมีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่บ้างทาไมดังเกียจนะ บ้านของเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามีเรื่องหนักลัวหลายเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยลุงประสบมาด้วยตัวเองบางทีก็ได้ยินเขาเล่ามาเหมือนกันจึงถ้าสนใจเที่ยวเล่าให้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาไว้ใช้แล้วได้ประโยชน์หรือไม่เนี่ยไม่รู้หรอกเนยแต่ถ้าอยากจะฟังนะเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังมีเรือคนอย่างเดียวจะไม่ชฉวยโอกาสเพื่อสิ่งที่ตัวเองประสงค์เดี๋ยวหิวจะตายมีคนเอาไข่มาใส่จานให้ก็ต้องรีบกินละค่ะ ผมต้องการอยากรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความน่ากลัวเกี่ยวข้องกับพูดผีพิศารนะครับลุงพอจะเล่าให้ผมฟังได้บ้างไหมอ่ะลุงบุญเองแกก็เหมือลอยเล็กน้อยค่ะราวกับจะทบทวนเรื่องราวในอดีตที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมาเดี๋ยวเองมีความรู้สึกพิเศษบางอย่างคือเขาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะที่มีความสะเทือนใจความอ่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว อารมณ์ของเขาเนี่ยสามารถอ่านความรู้สึกนึกคิดจากแววตาของลุงบุญได้ว่ามันมีความหวาดหวัน่นแปลกประหลาดพลั้นพรึงน่ากลัวอีกหลายอย่างซึ่งเขาเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ผีโพงเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วนะมันเป็นช่วงนี้แหละฝนตกเต็มถุงนาไปเลยอึงอ่างเอ้ยกบเขียดข้างคกออกมาจากรูที่มันพักพิงออกมาจากการจำศีลเพื่อมาสืบพันธ์ มันก็ร้องเสียงตะเบงเซงแสไปหมดลุงไม่ใช่คนรวยก็อาศัยสัตว์พวกนี้แหละที่ต้องไปส่งไปตีมันเพื่อจะได้เอาไปขายเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวฝนตกน้ำมันก็ขึ้นเมื่อขึ้นก็ต้องรีบตักมีคนไม่กี่มากน้อยรอกที่ทำอาชีพหากบเขียดไปขายเพราะต้องฝ่าสายฝนแล้วก็อันตรายเราก็ต้องเดินผ่านเพื่อจะไปหาสิ่งที่สามารถแลกกับเงินเอามาเลี้ยงครอบครัวลุงเนี่ยมีลูกสองคนมีเมียนหนึ่งคน ได้ๆจากการรับจ้างนอกเนื้อจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยเทวดาก็ช่วยไม่ได้ถ้าลุงจะไม่ช่วยตัวเองลุงกับเมียก็ไม่ได้เรียนหนังสือจึงไม่มีทางรู้เรื่องอะไรเลยไอเดียวลุงไปพบกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นผีโวยไอเดียวมันเป็นผีพงลุงบุญกลืนน้ำลายดังเอื้อกหนึ่งสีหน้าของแกเนี่ยมีแววประวัติพร่นผึงระบายอยู่ในสายตาของแกที่แสดงออกถึงความสับสน ายิ่งกระตุ้นให้เดี่ยวอยากจะทราบเดี่ยวเองก็พยายามจะให้ลุงบุญเนี่ยแกเล่าต่อลุงบุญแกก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้แกบอกว่าเย็นวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักค่ะเป็นเวลายาวนานมากนานจนถึงหัวค่ำลุงกับพักพวกสามคนเนี่ยรีบวิ่งตามตัวกันเพื่อจะไปหาปลาไปส่องเขียดไปตีกบที่ทองทุ่งมันเจิ่งไปด้วยน้าเสียงแมงกระโดดดังอื้ออึงไปหมดวันนั้นกะว่าจะ ไปหาปลาหากบเพื่อที่จะเอาไปแลกเงินแล้วก็คิดว่าน่าจะได้มากมายอยู่นะทีนี้เมื่อเจอกันแล้วทั้ง3คนค่ะก็ไปตลาดไปซื้อหัวเทียนไปซื้อฐานไฟฉายบรรจุลงในกระบอกมันก็เป็นเหมือนกับกระสุนในรังเพลิงอะนะคะของนักสู้แต่ลุงเนี่ยเป็นนักล่าไงลาก,กบล่ากเขียดฝนมันก็ยังคงตกโปรยๆแต่มันซาลงบ้างแล้วล่ะทุกคนมีความพร้อมในการเดินทางลุงก็เตรียมเหล้าไปด้วยหนึ่งขวดค่ะเอาไปกันฟ้าผ่าแกบอกแบบนี้ บรรยากาศมืดสนิทถ้าไม่เปิดไฟฉายในมือที่หน้าผากของคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าเอามือวางไว้หน้าห่างสี่นิ้วก็มองไม่เห็นลุงแกบ,บอกว่าลุงไม่ได้สนใจสิ่งที่สนใจเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาที่นี่ก็เดินไปด้วยกันกบเขียดข้างทางมีประปรายแต่ไม่ต้องการเพราะมันตัวเล็กกลุ่มของลุงบุญก็ประเดิมด้วยตัวใหญ่ๆเท่านั้นตัวเล็กๆเอาไว้ก่อนเพราะว่าข้องที่เอาไปเนี่ยมันใหญ่โตเหลือเกินก่อนออกจากบ้านก็ไหว้เส้นเจ้าที่เจ้าทาง การเดินทางไปในขณะที่ฝนตกพรำๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเดินได้ช้าไม่สามารถไปได้เร็วจำเป็นต้องใช้เวลานานความมืดความเปียกความหนาวความเหนื่อยประสากนกันกับความรู้สึกที่น่ากลัวบางอย่างทำให้จิตใจท้อถอยบ้างเป็นบางครั้งแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้แกเนี่ยมีกำลังวังชาที่จะสู้ต่อไปแกบอกว่าลูกเมียที่รอกินรอใช้อยู่ที่บ้าน สิ่งที่ทําให้แกน่าอาแบบรู้สึกสะทกสะทานแล้วก็กลัวอยู่มันคือเรื่องของผีผีที่ปรากฏกายอยู่เสมอนี่แหละในช่วงระยะเวลาที่กบเขียดมันออกหากินหาคู่ลุงบุญแกบอกว่าแกชอบฤดูนี้นะเพราะว่าจะได้กบเขียดมาเป็นอาหารเอาไปแลกเงินเลี้ยงครอบครัวแต่พูดถึงผีก่อนผีพวกนี้มันมากินมันมากินแบบสดๆไม่ได้ทําให้สุกไม่ได้ปรุงแต่งด้วยเครื่องปรุงอะไรลุงแกก็นึกว่า เอ๊มันจะมีจริงหรือเปล่านะตอนแรกแกก็ไม่เชื่อที่พักพวกไปด้วยกันอ่ามีความรู้สึกคล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกันมากนักตอนแรกก็เดินมาด้วยขวัญและกำลังใจกลุ่มเพื่อนของลุงก็ยังดีอยู่กำลังใจแกก็ยังดีอยู่พอมาถึงจุดหมายค่ะสี่ห้าคนแยกย้ายกันไปไปด้วยกันไม่ได้ต้องแยกกันกบเขียดมันแยกกันอยู่คนก็ต้องแยกกันหาถึงตอนนี้แหละแกบอกว่าเดียวเอ้ยลุงเนี่ยเย็นสันหลังวาบเลยแหละ พราะพักพวกลุงหนีกันไปหมดมากันหาคนมีไฟสามดวงแต่ตอนเนี้ยภายในความมืดเนี่ยลุงเห็นไฟอีกดวงนึงตอนเนี้ยรู้สึกตระหนกแตกตื่นเหมือนกันแต่ยังคิดปลอบใจตัวเองอยู่นะ่ว่าอาจจะมีคนอาชีพเดียวกันจากบ้านอื่นมาส่องกบส่องเขียดหรือว่าสองนกกลางคืนไม่ได้ห้สัญญาณแห่งความหนากลัว มีแต่เสียงฝนที่ตกจากฟ้ากระทบกับต้นไม้ใบไม้ก่อนดินก่อนหินน้ำเต็มถุงนาไปหมดเสียงดังตลอดเวลาพวกลุงสามคนกน็นัดเจอกันตรงไหนก็ได้ที่ห้างนาหรือสะพานใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ตอนนั้นลุงบุญแกก็ปลอบใจตัวเองล้ค่ะแล้วก็เริ่มจับกบจับเขียดสุ่มปลาใส่ข้องได้จานวนไม่น้อยนะด้วยอารมณ์ที่เพลดิดเพลินในการล่าเหยื่อได้เป็นจำนวนมากก็เลยลืมเรื่องนี้ไปได้จนกระทั่ง ตีสองกว่าลมกันโชกแรงกบเขียดแล้วก็ปลาอัดแน่นในข้องของลุงเกือบเต็มความหนาวความเย็นความมืดทะมึนของบรรยากาศเนี่ยแกก็คิดว่าเอ๊น่าจะกลับบ้านได้แล้วมั้งยังไงก็คงจะพอกับค่าใช้จ่ายอีก3วันข้างหน้ามันบรรจุอยู่ในข้องของลุงแล้วในขณะที่กําลังคิดเพลินๆอยู่เนี่ยค่ะสายตาของแกก็เหลือบไปเห็นซากของเขียดตัวเล็ก กองเันเป็นย่อมเป็นย่อมกองละสี่ห้าตัวมันเป็นกองเขียดที่ถูกถลกหนังสีขาวออกแกก็นึกแปลกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะใครมัดลอกหนังกบหนังเขียดออกไว้คือแต่ละตัวเนี่ยมันมีสภาพเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นกบเป็นเขียดเป็นอะไรตัวเล็กตัวใหญ่คือเป็นเหมือนกันหมดเนื้อหนังมันยังติดอยู่กับตัวนะคือถลกเอาหนังเอาเนื้อมันออกแต่เนื้อมันกองอยู่ตรงนั้นหนังมันก็กองอยู่ตรงนั้นเมื่อแกเห็นแบบนั้นค่ะ แกก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็แปลกใจด้วยคือสถานการณ์ในตอนนี้มันชักจะน่ากลัวเข้าแล้วกลิ่นของสัตว์พวกนี้ถ้ายังไม่ตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แกรับได้แต่กลิ่นซากกบซากเขียดที่กองเป็นหย่อมแกก็รู้สึกผิดปกติความงุนงงสงสัยทำให้ต้องสอดสายสายตามองหาพักพวกก็ยังเห็นแสงกระบอกไฟฉายไฟฟ้าเดินาทางหากบหาเขียดของพักพวกทั้งหมดอยู่ในระยะสายตาค่ะ แต่มันมีอีกดวงหนึ่งที่มันผิดปกติคือเป็นดวงที่มีสีเขียวสดใสผสมผสานด้วยสีส้มมันหยุดลงจากจุดกำเนิดแสงแกล้ยๆกับน้ำตาเทียนเนี่ยมันหยุดลงช้าๆสักครู่ก็ริบปรี่สลายไปสักครู่ก็เจิดจ้าสว่างสวัยขึ้นแกก็นึกแปลกใจเอ๊หมู่บ้านอื่นเขามีกระบอกไฟฉายพิเศษรุ่นใหม่หรือเปล่าวะเขาน่าจะไม่ใชเพื่อนที่มาด้วยกันแน่ ในข้องของแกเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่แกต้องการแล้วแกก็พอใจแล้วแต่สิ่งที่แกอยากจะรู้ในคืนนี้เนี่ยคือไอ้ไฟเนี่ยมันคือไฟอะไรกันแกเลยปิดไฟที่หน้าผากแล้วก็กระบอกไฟสายเดินทางไปนั่งอยู่หัวคนนาเพื่อพักเหนื่อยคือแกปวดขาแกเมื่อยล้าแกบอกแบบนี้ทันใดนั้นค่ะไฟที่แกต้องการอยากจะเห็นมันเดินมาหาแกลุงบุญแกบอกว่าตอนที่นั่งรอแสงอยู่เนี่ยใจมันสั่นแล้วก็เต้นแรง เมื่อแสงมันเดินเข้ามาใกล้มันไม่ใช่เพื่อนของลุงแน่นอนแกว่าแบบนี้แกก็นั่งคอยดูด้วยใจจดจอ่อคือจะเรียกเพื่อนมันก็เหมือนกับเรียกไม่ได้นะคะด้วยความที่กลัวเสียงมันก็เลยไม่เล็ดลอดออกมาจากปากความกลัวแผ่ซ่านไปทั้งตัวพอมองเห็นภาพชัดแกบอกแทบสิ้นสติร่างกายเหน็บชาแกรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดี เป็นผู้ชายที่มีหน้ามีตาในหมู่บ้านร่างกายของเขาเนี่ยไม่มีกระบอกไฟฉายไม่มีอะไรที่จะให้แสงสว่างแม้แต่นิดเดียวแต่ที่รูจมูกของเขาเนี่ยค่ะแดงสดเหมือนลูกตำลึงถูกยัดด้วยหลอดไฟฉายข้างในปลายจมูกแล้วก็ปีกจมูกมันเหมือนกับหยอดย้อยด้วยแสงเพลิงลุงบุญแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรในมือมีกบมีเขียดถูกจับกุ้มจนแน่นแกบอกให้ตายเถอะ เห็นผู้ชายคนนี้เอาเขียดเอากบนี่ยัดเข้าปากจูบแล้วก็ดูดจนหนังมันหลุดมันกินกลิ่นคาวของสัตว์พอหนังถลอกจนเป็นสีขาวมันก็โยนทิ้งกองรวมกันเป็นหย่อมแกตกใจลุกขึ้นยืนเผลอเปิดไฟฉายแสงไฟจากจมูกก็หายวับไปฝนตกพรำๆแกบอกว่าผู้ชายคนที่มีแสงไฟออกจากจมูกเนี่ยนะบอกว่าไอ้บุญ มึงอย่าบอกใครให้ฟังเรื่องของกูนะเดี๋ยวกูจะให้ทองมึงมึงอยากจะเอาเป็นเส้นหรือเอาเป็นแท่งละ่ะลุงแกก็ตกใจพูดอะไรก็ไม่ออกแกก็บอกว่าอะไรก็ได้ชายผู้ที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเนี่ยค่ะล้วงกระเป๋าเข้าไปในความมืดลุงบุญแกก็จําเป็นต้องรับเอาไว้พร้อมกับรับปากว่าจะพูดไม่พูดให้ใครฟังว่าเขาชื่ออะไรในความสลัวของแสงไฟของลุงบุญที่สาดกระทบก้อนที่ผู้ชายคนนี้มอบให้ มันคือทองคำเขามอบให้ไม่ใช่ของน้อยๆเลยน่ะแกก็ยัดใส่กระเป๋าแล้วเดินกลับทันทีในใจก็ถามตัวเองว่าอ๋อนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าผีพงคือแกเคยได้ยินคนเท่าคนแก่รุ่นปู่รุ่นย่าเล่าให้แกฟังแกไม่ได้เรียกพักพวกให้กลับด้วยแต่จำเป็นต้องอา้อาวอา้าวกลับเองเดินไปขนลุกไปแล้วค่ะหวันวิตกตลอดทางด้วยความเดินเร็วทำให้แกเหน็ดเหนื่อยถึงบ้านแกก็เทเอากบเอาเขียดลงในอง เก็บกลับเป็นที่เรียบร้อยล้างตีนล้างมือแล้วก็ขึ้นนอนนึกถึงทองค่ะล้วงทองโยนเอาไว้หลังมุ้งแล้วหลับด้วยความเหนื่อยอ่อนตื่นตอนเช้ามาแกก็เอะอะโวยวายบอกว่าอ่าคือเมียแกนะคะเอะอะโวยวายบอกว่าไอตะบุญใครเอาขี้แห้งก้อนเบอเลอร์เนี่ยมาวางไว้บนมุ้งเนี่ยลุงบุญแกก็เลยเล่าให้เมียแกฟัง แกบอกว่าผีโพงมันหลอกลุงลุงก็ต้องเล่าให้เมียลุงฟังเนี่แหละตอนแรกก็รับปากมั่นเหมาะว่าจะไม่เล่ามันก็บอกว่าจะเอาทองให้ที่ไหนได้ล่ะเป็นขี้แห้งแกเลยเล่าให้กับม่เดี่ยวได้ฟังถึงเรื่องราวของผีโพงนะคะแกคิดว่าอ่ะเรื่องนี้พอจะช่วยให้ลูกหลานในหมู่บ้านของแกได้เขียนได้ฟังแล้วก็เอาไปทําเป็นอะไรนะงานศิลปะใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไปส่งครู แล้วก็ในระหว่างที่ไม่เดียวนั่งฟังลุงบุญพูดอยู่เนี่ยนะคะลุงบุญพูดจบแล้วก็นั่งนึกภาพตามจินตนาการตามไปว่าเราจะต้องวาดแบบนั้นเราจะต้องวาดแบบนี้ผีโพงจะต้องมีลักษณะเป็นแบบนั้นในระหว่างที่กําลังนึกอยู่เนี่ยนะคะคือคิดอะไรก็คิดไม่ออกนานนะักเงียบเสียงไปจูจๆลุงบุญก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าเดียววันนี้ลุงจะไปสองกบจะไปกับลุงไหมล่ะ คำพูดลุงบุญพูดเบาๆค่ะแต่ดังเหมือนเสียงฟ้าทำให้เดี่ยวเองต้องรีบตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยั้งคิดแม้สักนิดเดียวไม่ไปอะลุงไปเถอะนี่คือเรื่องราวของม่เดี่ยวที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของลุงบุญเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผีโพงผีหลอกอหลอกเอาขี้แห้งให้นึกว่าเอาทองคาให้นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าผีหลอกจริงๆ ประเพณีนิยมของชายหนุ่มตามต่างจังหวัดในสมัยก่อนนะคะเรียกว่าหน้าจะาประพฤติปฏิบัติกันเป็นอาจินในช่วงวัยรุ่นก็คือการไปเยือนสาวส่วนสาวก็ต้อนรับขับสู้ในฐานะเย่าวความนิยมนี้มีมาแต่โบราณค่ะ เรื่องราวที่บีจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไปจีบสาวไปแอวสาวไปเล่นสาวไปเกี้ยวสาวแล้วแต่ว่าภาคไหนพื้นที่ไหนจะเรียกคำนี้นะคะแต่เรื่องราวที่จะเล่าเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือคืนนั้นเวลาประมาณตีสองนกเขาแมวตัวหนึ่งเนี่ยปินฉวัดเฉวียนโผพิพนฉบเฉียวผ่านอ้อมหน้าอ้อมหลังสองสหายชายหนุ่ม ที่กำลังเดินอย่างสบายอารมณ์ด้วยจิตใจที่ล่องลอยคล้อยเคลิ้มไปกับคำหวานอาหารใจที่ได้รับจากการแอวสาวนั่นเองบัวตองคือสาวประดับใจของสองสหายทั้งคู่ค่ะทั้งสองนี่ก็ยังกระหิมยิ้มย่องว่าข้านี่แหละจะต้องเป็นพระเอกจึงไม่ได้ใส่ใจกับไอ้เจ้าเสียงนกกาเสียงนกแสกนกเขาแมวอะไรในตอนแรกก็เฉยๆนะแต่ระยะหลังในการเดินทางเพื่อกลับบ้านเนี่ยมันยาวนาน พระนกเขาแมวตัวนั้นก็ยังคงบินติดตามอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยซะแล้วล่ะค่ะชายหนุ่มสองคนฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันทําไมนกสองตัวเนี่ยถึงตามมาเป็นระยะทางตั้ง4กิโลเรื่องของหนุ่มคานแล้วก็หนุ่มวานนามสมมุติ2หนุ่มต่างถิ่นเริ่มจะมองหน้ากันสอดสายสายตาประสานกันมองฝ่าความมืดถึงจะสะลัวด้วยบรรยากาศที่ค่อนแจ้ง แล้วก็ยังเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามอยู่นะคะในดวงตาเนี่ยมีแต่คำถามแต่ปากมันไม่ถามนะสิความผิดปกติอันนี้นี่เกิดจากเสียงของนกกลางคืนที่บินติดตามมูอาวกหน้าเวียนหลังเข้ามาเรื่อยๆความเงียบสงัดในค่ำคืนอันดึกดื่นประกอบกับเส้นทางตามธรรมชาติในสมัยก่อนนี้นะคะมันไม่ได้ปูด้วยยางมะตอยหรือว่าคอนกรีตมันจะเป็นเพียงถนนดินเ,เขาเรียกดินทางเกวียนอา่า เป็นดินทรายปนดินแบบดินซึมดินร่วนอะนะคะหน้าร้อนเนี่ยดินแตกระแหงหน้าฝนจะมีแต่โคลนซึ่งตอนนี้หน้าหนาวถนนราบเรียบมีดินทรายฟุ้งดีเหลือเกินสองหนุ่มไม่มีใครกล้าว,วิ่งนำหน้าก่อนค่ะคือกลัวจะเสียเหลี่ยมด้วยจะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้คลาด หนุ่มคานแล้วก็หนุ่มวานก็ได้ยินเสียงนกกลางคืนที่มีสายตาแหลมคมรู้แจ้งแทงตลอดร้องกรีดเสียงสะทกสะท้านอยู่ในความมืดนกตัวนี้ก็บินตาม2หนุ่มอายุวัยเกณฑ์เลยวัยเกณฑทหารไปหนึ่งปีอย่างตามติดแล้วก็ต่อเนื่องคือจะพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดแปลกซะแล้ว ความเงียบสงัดผสมกับเหตุการณ์ประหลาดพิกลพิศสดานในครั้งนั้นสร้างความพิศวงงงงวยให้กับสองสหายเป็นอย่างมากวันนี้เขาไปเกี้ยวสาวหรือว่าไปแอวสาวที่บ้านริมบึงเป็นครั้งที่สหญิงสาวที่นี่สวยเหลือเกินโดยเฉพาะน้องบัวตองหาอะไรเปรียบปานก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนางงามจักรวาลน,นางสาวไทยโอ้ยอย่าหวังจะเอาความสุดความสวยมาเทียบในความรู้สึกของสองหนุ่มนี่เลย ทั้งสองคนเรียนหนังสือมาพอสมควรค่ะความคิดควรอ่านก็แยกแยะได้นะคะว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ความเห็นแก่ตัวเพื่อแย่งชิงความรักจากหญิงคนหนึ่งซึ่งมีความงามอย่างหาที่ติไม่ได้มันจะต้องมีการแข่งขันกันละการแข่งขันย่อมมีการต่อรองเหลื่อมล้ําต่ำสูงชนะบ้างแพ้บ้างก็ตามแต่โชคชะตาและความสามารถของแต่ละคนที่จะทำให้หญิงอันเป็นที่รักนี่พึงพอใจตัวเอง ทั้งสองความหล่อไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ความขี้เรศเนี่ยเท่ากันแน่นอนถ้าไม่อย่างนั้นไม่มาท่องเที่ยวด้วยกันหากเป็นมวยทั้งคู่คือสูสีดูดีกันแหละในเวลานี้ความคิดที่จะแข่งกันด้วยเหตุด้วยผลแห่งหญิงงามได้ถูกเสียงของเจ้านกราตรีทำลายลงด้วยสำเนียงที่กระชากใจเหลือเกินสั่นคลอนจิตใจเหลือเกินทำให้สมาธิและความสุขความมั่นใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกกระสานสั้นเซนความกลัวภายในจิต ผสมกับความกดดันที่ได้รับจากความมืดในบรรยากาศก็ยิ่งทำให้ทั้งสองหนุ่มคิดถึงที่นอนอันนุ่มและคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามละค่ะระยะทางอีกตั้งสองกิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านต้องกัดฟันทนร่างกายในวัยหนุ่มแข็งแรงแต่ว่าอ่อนแอด้วยสติอารมณ์รู้สึกหวาดผวาหวั่นไหวสะพึงกลัวในสิ่งที่ ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่พูดผีปีศาจเป็นแค่นกชนิดหนึ่งใครๆก็รู้จักชื่อมันแต่คืนนี้มันจะต้องเป็นนกแห่งปีศาจทั้งสองก็เดินกัดบ้านแบบกัดฟันดังกรอดกรอดหนุ่มวานเองก็นอนกับหนุ่มคานนะคะเพราะว่าบ้านใกล้กว่า เมื่อไปถึงบ้านเองก็นอนคุมโปงกุมพระเครื่องที่ห้อยคออยู่คาถาอะไรที่พอจะจําได้นึกได้เนี่ยก็สวดก็ท่องออกมาจากปากอย่างผิดผิดถูกๆูท่ามกลางเสียงนกเขาแมวที่ยังคงบินโฉบวนเวียนอยู่บริเวณหลังคาบ้านอย่างกึกก้องโหยหวนในบรรยากาศที่น่าขนลุกทีนี้เช้าวันต่อมาค่ะที่ลานบ้านของคานมึงเจอดีแล้วไอ้คารไอ้วาน,อ,านอะไรอะลุง เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกี่ยวพันกับพูดผีปีศาจอะไรกันหรือครับลุงคานเองก็สนทนากันกันกบลุงเขียนหลังกินข้าวเช้าคือลุงเขียนคนนี้นะคะแกเป็นพี่ชายของแม่แล้วก็อาศัยอยู่ในคุ้มเดียวกันนะคะเป็นเครือญาติกันวานก็ได้แต่นั่งทําตาปริบๆพร้อมกับเตรียมคําถามที่ค้างคาไว้ในใจแต่เปิดโอกาสให้คานก่อนเพราะว่าคานเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านและเริ่มคุยกับลุงก่อนลุงแกก็บอกว่า นี่แหละมันเรียกว่าผีกะโกกมึงไปแอวสาวมาจะมีนกบินตามมาส่งเป็นสัญญาณเตือนว่าพวกมึงเนี่ยกำลังจะพบกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่ากลัวคือเจ้านายของมันแล้วละ่ะพีกะทางภาคเหนือหมายถึงการหิวโหอยอดอยากถ้าจะกินอะไรก็สวาปามตะกะตะกลามมันจะเกิดในหมู่บ้านชนบทที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีเหมือนอย่างบ้านเรานี่แหละเว้ย ไม่มีใครเลี้ยงผีเร่ร่อนพระเนจรมันก็เลยหาวิธีเข้าสิงคนดีคนงามคนสวยคนหล่อแล้วก็กินข้าวปลาอาหารอย่างจุอย่างอิ่มน้ำสำราญโดยมีพวกสัตว์สิ่งหิงห้อยเป็นคาถาบริวารได้แก่พวกหมานกลิงวัวควายม้าโอ้ยมีหมดจะมีอิทธิฤทธิเวทมนต์อะไรยังไงลุงก็รู้แม่แน่ชัดที่ลุงรู้เนี่ยคือเขาพูดต่อๆกันมาและที่พวกมึงเล่าเนี่ยมันเข้าข่ายผีกะนะเวย้ย คือไอ้ผีที่ไม่มีจะกินมันเป็นผีกะโกกเมื่อมันหากินจากที่ไหนไม่ได้มันก็ลงสิงสู่อยู่ในคนนี่แหละนี่แสดงว่ามึงสองคนไปสัมผัสพ,พูดคุยด้วยเมื่อคืนเนี่ยมันจะต้องเป็นผีกะโกกไม่คนได้กับคนนึงอย่างแน่นอนละถ้าคนที่เราไปพบเมื่อคืนนี้ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะลุงเป็นพวกพ้องพี่น้องกันทั้งนั้นของบัวตองที่ไปแอวหานอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีใครแล้วนะลุงเขียน ในบรรดาพวกนั้นแหละมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งแหลนะน่ะที่เป็นผีกะโกกแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าใครเป็นผีกะโกกวานเองก็โพล่งออกไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นและอยากเข้าใจอีกทั้งมีนิสัยที่ค่อนข้างจะมุทะลุบุ่มบามชอบตัดสินปัญหาด้วยความหามอีกด้วยลุงเขียนเองแกก็เง,งียบไปครู่หนึ่งค่ะเงียบไปนานทีเดียววานเลยสำทับคำถามอีกว่าลุง รีบบอกให้ผมฟังสิลุงยังไงลุงก็ต้องรู้อย่างแน่นอนใจจริงผมกับไอ้คารนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักหรอกเรื่องผีเรื่องเผอเนี่ยเราเคยเรียนในหนังสือหนังสือที่พวกเราเรียนก็ไม่เคยเห็นครูเขาสอนเรื่องผีสักตัวแต่ผมอยากทดลองดูว่าความจริงมันเป็นยังไงผมรู้นะว่าลุงเขียนไม่ได้หลอกพวกเรามีวิธีใดที่พอจะพิสูจน์ก็บอกมาเถอะลุงผมกับไอ้วานจะลองไปทดสอบดูมึงอยากรู้จริงเหรอว่าไอ้วานไอคารนจริงสิลุง ลุงเขียนถึงกับกลืนน้ำลายลงคอแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่ามึงต้องหาใบตองมาป้องหน้าผากมึงแล้วยืนอ้าขาโก่งโค้งลงมองผ่านวางขาของมึงนะเว้ยแล้วมึงก็จะพบกับผีกะโกกคานกับวานมองหน้ากันโดยไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจทางสายตาแล้วว่าคืนนี้จะต้องมีการพิสูจน์ว่าใครจะเป็นอย่างไรผีจะมีหรือไม่คืนนี้รู้ผลแน่นอน อยากรู้จริงๆว่ามันเป็นใครที่เอานกบ้าน,นกบอมาเขย่าวขวัญกูเย็นนี้สองหนุ่มอาบน้ำแต่งกายรัดกุมค่ะความคิดสงสัยคลางแคลงใจก็ไม่สางซามนุษย์เนาะ,นะมีอะไรบางอย่างที่แปลกแตกต่างไปจากสัตว์อื่นอย่างเช่นการค้นหาคำเฉลยของสิ่งที่ตัวเองสงสยัยถึงจะยากจะง่ายฝ่าอันตรายมากน้อยเท่าไหร่ก็ยินยอมขอเพียงให้ได้คำตอบที่พึงพอใจก็พอปรากฏว่าเย็นนี้ทั้งสองไปดูสิ่งที่ลุงเขียนพูดไว้เมื่อเช้าว่า เป็นความจริงหรือไม่โดยมีอุปกรณ์ที่เตรียมไปค่ะก็คือใบตองเน็บเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อมอ้อมแล้วก็ความมืดของถนนสายนั้นเนี่ยเรียกว่ามันแผ่กระจายครอบคลุมไปทั่วซึ่งบรรยากาศยังคงวังเวงอยู่เสมอสําหรับต่างจังหวัดในสมัยก่อนแต่ทั้งสองไม่ได้สนใจใครดีอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทราบนั้นอยู่เหนือเหตุเหนือผลเหนือการเวลาทั้งสองก็ยอมใจด้วยเล่าต้ม นะคะหรือว่าเล่าป่าลูกทุ่งจนคึกคักท้องฟ้าพยักพยมแต่ว่าการเดินบรรลุถึงบ้านริมบึงมันจะต้องเสาะหาให้ได้นะว่าใครเป็นกะโกกซึ่งจะต้องทําอย่างไม่ประเจิดประเจอ้อเกินไปนะักทีนี้เมื่อไปถึงคุ้มบ้านหญิงสาวที่มุ่งหวังแล้วก็ต้องการช่วงชิงมาครอบครองแบบน้ําพริกถ้วยเดียวแต่ว่าแย่งกันจิ้มก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ ทั้งพี่น้องญาติญาติก็หลังเทน้ำใจให้หนุ่มต่างถิ่นที่มาแอวสาวทั้งสองแทบไม่กล้าจะพิสูจน์ว่าใครเป็นผีกะโกกก็บังเกิดความรู้สึกละอายใจนะคะที่มาเสาะแสวงหาผีที่เขาต้องการแต่ว่าแรงขับดันภายในจิตใจก็ยังคงเป็นพลังกระตุ้นให้เขาสารต่อความคิดของตัวเองต่อไปเหตุการณ์การอู้สาวค่ะ ยังคงดําเนินตามปกติจนกระทั่งตกดึกน้ําค้างหล่นจากต้นไม้ลงบนหลังคาสังกสีเสียงดังเปาะแปะเปาะแปะกลิ่นควันจากการเผาฟืนไล่เหลือบควายใต้ถุนบ้านกระจายฟุง้งด้วยนิสัยหามแล้วก็ร้อนรนของวานมันขอเวลานี้คือรอเวลานี้มานานแล้วนะคะเวลาเที่ยงคืนในขณะที่คานกำลังคุยกันอยู่กับบัวตองค่ะวานก็ปฏิบัติการทันทีสักครูหนึ่ง ไอ้คานก็รู้สึกว่าเพื่อนของตัวเองนั้นเหงื่อแตกพลักพล,ลักหน้าตาตื่นตระหนกตกใจเดินเข้ามาพูดเสียงสั่นเบาวๆว่าไอ้คานกูปวดท้องมึงส่งกูไปห้องส้วมหน่อยมึงกลัวอะไรแหะไอ้วานเธอหน่าไอ้คานวานสำทับแล้วก็เดินลงจากเรือนเย่าที่ใต้ถุนบ้านวานพูดคุยกันกันกบคานเสียงสันส่นๆว่าไอ้หามึงดูสิวะกูลองดูแล้ว อีน้องบัวตองเป็นผีกะโกกจริงๆมึงไม่เชื่อมึงลองดูได้เลยแล้วมึงจะเห็นกับที่กูเห็นคานเนี่ยก็มีนิสัยไม่แตกต่างจากวานมากนักอน,นะคะเลยลุกลี้ลุกลนไม่มีการพูดพร่ำทําเพลงอะไรปฏิบัติการตามที่ลุงเขียนบอกเขาเองก็โกง้งโค้งมองลอดหว่างขาของตัวเองโดยมีใบตองป้องหน้าผากในตอนนั้นล่ะค่ะภาพที่ปรากฏมันสยองมาก คานเองถึงกับเหงื่อทะลักอัดอั้นตันใจพลุ่งพล่านด้วยอารมณ์หวาดกลัวกับภาพที่ปรากฏมันเป็นภาพหญิงแก่ผมขาวโพลนทั่วหัวแก้มตอบตาลึกโหลใบหน้านี่เหี่ยวย่นเต็มไปหมดด้วยบาดแผลเลือดแห้งๆน้ำเหลืองไหลเยิม้มโดยที่ไหลเนี่ยค่ะมันมีลิงตัวเล็กๆจับอยู่ทั้งสองข้างลิงทั้งสองตัวใช้ลิ้นเลียน้ำเหลืองแล้วก็เลือดของหญิงแก่คนนั้นตลอดเวลามีหน้าละ่ะ น้องบัวตองถึงได้สวยบาดจิตบาดใจคานเองถึงกับขนลุกด้วยความกลัวในอำนาจของสิ่งที่เขาไม่รู้ตอนนี้เนี่ยมันพุ่งเข้าสู่จิตใจจนระง,งับต่อไปไม่ได้อีกแล้วเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองก็พบกับภาพใบหน้าสาวสวยสดงดงามรูปร่างอรชรของน้องบัวตองเช่นเดิมทั้งสองพูดคุยกันหลังจากตัดสินใจแล้วว่าไม่อยู่แล้วกลัวกลับบ้านดีกว่าทัานใดนั้นนะคะ ก็มีเสียงนกเขาแมวดังขึ้นนั่นแสดงว่าค่าทาตบริวารของผีกะโกกตนนั้นจะต้องส่งแขกวัยรุ่นต่างถิ่นคานและวานไม่เดินแล้วค่ะวิ่งแข่งก,กันกับเจ้านกบ้านนั้นสุดชีวิตจนถึงบ้านเหนื่อยจนใจจะขาดตายแต่ก็ต้องทำเพราะวันนี้เขารู้จักแล้วผีกะโกกเป็นยังไง ผีกะงอนนี่มันเป็นผีที่อุบาททางสเสน่ราคะเป็นผีลักกะเะที่มีความแก่กล้าจนปรากฏงอนความแก่ที่บนหัวซึ่งมีความเป็นพาหะนำมันเข้ามาในบ้านตัวเจ้าของเรื่องบอกว่าไอ้บ้าน,นั่นเนี่ยมันเป็นตัวบัตรซบจอมเนรคุณมันเดินหมากของมันด้วยกโกงอย่างน่าประทับใจสามต่อเข้าฮอตทันทีผีหาซาตานสร้างมันขึ้นมาทาไมก็ไม่รู้มันมาเผชิญกับผมซะด้วย มันมาอย่างนีบเงียบเรียบร้อยต่อมาก็รุนแรงแล้วก็หายเข้ากลีบเมฆไปสร้างความอับอายอย่างทารุณโหดร้ายให้กับผมและครอบครัวอย่างสาหัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เลยตราตรึงอยู่ในความทรงจำราวกับว่าเป็นตะปูที่ตอกลงไปบนหัวใจถึงแม้ว่าจะถูกคีมแห่งเวลาดึงตะปูของเรื่องราวความอับยศยความเจ็บปวดนั่นหลุดออกไปแล้ว แต่มันก็ยังคงเหลือริ้วรอยแผลเป็นให้รูปไล้ด้วยความรำลึกอย่างทรมานไม่รู้ลืมมันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์เรื่องคุนสพูดผีปีศาจหาเหวอะไรก็ไม่รู้ละมาเถอะล้อมวงกันเข้ามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจ้าของเรื่องเขาบอกแบบนี้ค่ะเรื่องของเรื่องคือครอบครัวของเขานี่อยู่กันอย่างอบอุ่นในเวลาหนาวแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขในเวลาร้อนและถึงแม้ว่าจะมีอยู่กันเพียงแค่สองคนแม่ลูก ชีวิตก็ไม่เคยอาตาคัตคัดขัดสนนะคะทุกคนสองคนแม่ลูกช่วยกันหากินอย่างสุดจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เคยย่อท้อต่อความลำบากตัวของเขากับน้องต่างตระหนักอยู่เสมอว่าเรานั้นเป็นลูกกําพร้ามาตั้งแต่เล็กมีแต่แม่เป็นผู้ให้สายเปเลสายใจผูกมัดสอดประสานสัมพันธ์จนเขากับน้องมุมาณนะเรียนหนังสือให้เก่งอยู่ในระดับว่า สังคมท้องถิ่นนั้นมองตัวของเขาแล้วก็น้องนี่เป็นเด็กดีนะคะอันนี้ตัวงเขากับน้องนี่ไม่ได้เป็นคนโกหกนะเรียกว่ามีบัตรประกาศนียบัตรการเรียนหนังสือการประพฤติดีการปฏิบัติทางด้านจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมต่างๆทางด้านกีฬาดนตรีศิลปะอีกทั้งใบประกาศนียบัตรใบประกอบกิจกรรมการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานสาธารณะนะคะ ตัวของเขาพี่น้องสองคนนี้เติบโตขึ้นบนพื้นบ้านอันน้อยนิดแต่ก็ไม่เคยย่อท้อพยายามสู้ชีวิตทุกวิถีทางประหยัดรับจ้างแล้วก็ค้าขายประกอบกิจกรรมทุกอย่างที่มีโอกาสคุณแม่ชื่อมนค่ะเป็นคนขยันแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกสองคนนั้นท้องกลวงตัวของเจ้าของเรื่องชื่อเก่งชอบกีฬามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่ถนัดเลยก็คือกีฬาที่เป็นการท้าทายที่สุดนั่นคือมวย ต้องมีความรู้ทางด้านไหวพริบปฏิญาณปฏิพานแล้วก็พละกำลังจนกระทั่งถึงขั้นบรรลุแชมป์ไลฟ์ายเวท112ปอนด์ของเขตการศึกษาเมื่อตอนเรียนอยู่ม .6 แล้วก็ด้วยความยินดีปรีดาอันนี้แหละค่ะมันต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดไม่น้อยแต่ว่าสายตาที่ชื่นชมยินดีของแม่ที่มองเหรียญทองที่คล้องคออย่างปราบปลื้มทำให้ความเจ็บปวดที่เผชิญมาหายไปหมดสิ้น ส่วนตุ๊กนั้นคนน้องเป็นคนใจบุญมาตั้งแต่เล็กนะคะเรียกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเธอเนี่ก็ไม่เคยที่จะฆ่าเลยไม่กล้าแม้กระทั่งการตบยุงต้องใช้วิธีการไล่ไปคือฟังโดยแล้วอาจจะดูโอเวอร์นิดหนึ่งแต่ว่านี่คือเรื่องจริงเขาบอกแบบนั้นและตัวของเขานี่เป็นผู้ชายคนเดียวภายในบ้านเลยจำเป็นต้องดูแลปกป้องแม่แล้วก็น้องซึ่งเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจเอาละค่ะทั้งหมดที่บีเกิ่นขึ้นมา มันเป็นเพียงแค่พื้นพื้น,นสำหรับชีวิตครอบครัวสาธยาไปมากกว่านี้เข้าเรื่องดีกว่าในขณะที่ตุ๊กเรียนอย่างฉลุยเกรดดีโดดเด่นจนเป็นดาวในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งตัวของเจ้าของเรื่องนะคะก็คือคุณเก่งก็ถูกหมายเรียกให้เข้าไปเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ21ปีเลยจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่ะก็ไปจับสลากได้ใบแดงทอบสองพิษณุโลกเขาไม่อ่อนใจยังสู้อยู่ ลูกผู้ชายถ้าได้จับปืนมันก็คงจะดีเหมือนกันก็คิดแบบนั้นเลยไปรับใช้ชาติค่ะและเมื่อถูกเป็นทหารเกณฑ์เข้าค่ายฝึกไม่นานลางร้ายมันก็เริ่มย่างกรายเข้ามาตอนแรกก็ได้รับข่าวจากบุคคลที่หวังดีแล้วค่ะว่าตุ๊กนั้นขาดเรียนบ่อยแล้วก็มีเพื่อนชายมาติดพันหลายคนความรู้สึกก็บอกว่าข่าวนี้มันไม่เป็นมงคลเอาซะเลยแม่ก็บอกว่าตุ๊กใช้เงินเปลืองมากในช่วงหลังๆ แต่ก็ไม่เป็นไรตัวเขาก็ยังมีเงินเดือนตอบแทนในการเป็นพลทหารอยู่ก้อนหนึ่งเลยมอบให้แม่ไปมีเวลาพักหลายวันค่ะจึงมีโอกาสพบกับน้องสาวเมื่อสังเกตพฤติกรรมทั่วไปก็เห็นว่าสนุกสนานร่าเริงดีถามเรื่องการเรียนเธอก็บอกว่าไม่มีปัญหาเธอก็ถามว่าพี่เก่งเป็นทหารเหนื่อยไหมก็บอกว่าสนุกดีสองคนพี่น้องก็คุยกันมีความสุขสนุกสนานตามประสา นั่นเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณเก่งเล่าว่าเราคุยกันในช่วงที่เป็นทหารอีกไม่นานต่อมาค่ะก็ได้เจอกับน้องอีกซึ่งอยู่ในช่วงปิดเทอมเพื่อนของตุ๊กมากันหลายคนทั้งหญิงทั้งชายมันเป็นขนบธรรมเนียมของความเป็นเพื่อนอันนี้ก็เข้าใจในตัวของน้องเขาเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือช่วงวันศุกร์ตอนเย็นก็จะมานั่งกินเหล้ากับเพื่อนจนหน้าแดงหน้าดำก่อนที่จะเอะอะโวยวายโหนรถโดยสารรับจ้างกลับบ้าน วุฒิภาวะของทหารเกณฑ์อายุ20นิดนิดเนี่ยนะคะถึงว่าจะไปเป็นรั้วของชาติมันก็ยังคงไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรก็ต้องคลุกคลีอยู่กับคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามคำของผู้บังคับบัญชาแต่ว่าน้องสาวเป็นนักศึกษามีความเป็นอิสระในกำหนดการในการปฏิบัติกับสังคมเพื่อนฝูงด้วยตัวเอง ตุกนี่เรียนหนังสือค่ะครูบาอาจารย์ของเขาก็จะสั่งสอนอย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะและเมื่อพบกันเป็นครั้งหลังๆตัวของคุณเก่งบอกว่าผมเนี่ยก็เลยได้พบกันกับไอ้บ้านั่นมันเป็นนักศึกษาเหมือนกันแต่ขี้เรสิ้นดีเสื้อผ้าอาพรยับยุ่ยี่สกปรกหัวหยิกหัวหย้อยมีลักษณะอาการที่เขาเรียกกันว่าไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่คือหน้ากรอ้อคอสั้นผิวดำ เรียกได้ว่าอัปลักษ์เลยอันนี้คุณเก่งบอกนะคะแต่ว่าคำพูดคำจาเข้าขั้นใช้ได้ทีเดียวซึ่งก็พอจะทราบเล่าๆนะคะว่าหมอเนี่ยพื้นเพทางบ้านยากจนเรียนหนังสือไม่เก่งหรอกยังเป็นนักศึกษาออนโปรอยู่ที่บ้านอยู่ภาคกลางไม่รู้ทำไมถึงดันด้น,ดนมาเรียนถึงเชียงใหม่จากปากของน้องสาวบอกว่าเธอเองเคยช่วยเหลือเจอจุนหมอนี่ด้วยความสงสารหลายครั้ง เก่งเองถึงแม้ว่าจะเตือนเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเตือนเท่าที่จะทําได้แหละนะคะเพราะรู้ว่าจากประสบการณ์แล้วก็วัยที่สูงกว่าของน้องสาวว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นมอดน้องก็ยังเอาไม้ไปพิงมันอีกถึงขนาดขอเสื้อผ้าเก่าๆของตัวคุณเก่งเนี่ยกับให้กับผู้ชายคนนี้ด้วยความรักน้องก็เลยยกเสื้อผ้าต่างๆนี่ให้กับน้องคนนี้ไปนะคะชายตามองก็รู้ใจค่ะ ทีนี้เมื่อรู้ว่าหมอนี่รักพอ,อรักใคร่ชอบพอกันกับน้องสาวคือของพันนี้มันไม่ต้องปิดบังกันมากนะคะถึงแม้ว่าตอนนั้นตัวของเขาก็ยังคงคิดว่าน้องคงจะยังไม่ค่อยชอบพอกันกับผู้ชายคนนี้ด้วยเหตุผลเบเบค่ะรูปชั่วตัวดำนั่นเองไม่นานคุณเก่งก็กลับค่ายปฏิบัติหน้าที่อยู่กับร่องกับรอยเป็นทหารเป็นนักกีฬาสมัครเล่นของค่ายขึ้นชกในนามของค่ายหลายครั้งแล้วก็ได้รับชัยชนะมาโดยตลอด ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นทหารเกณฑ์อย่างราบรื่นอยู่อยู่ๆก็ได้รับจดหมายจากแม่ให้กลับบ้านในวันหยุดที่จะถึงนี้ให้ได้ค่ะคือแม่มีเรื่องสำคัญจะบอกเวลามันเหลืออีกสองวันถึงจะครบกำหนดวันหยุดนะคะก็ร้อนรุ่มกลุ้มใจถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แม่คงจะไม่วานให้ใครเขียนจดหมายมาให้ในช่วงนั้นหัวใจคิดติดปีกโบยบินไปถึงบ้านแต่ว่าสมองและก็ความรู้สึกมันยังอยู่ที่นี่จึงไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็เรื่องราวต่างๆได้ ทีนี้เมื่อถึงวันหยุดค่ะเขาเองก็รีบกลับบ้านเลยพอไปถึงบ้านแม่ก็แจ้งข่าวทันทีเลยบอกว่าเก่งตุ๊กหนีตามผู้ชายไปตกตะลึงเหมือนถูกตีแสกหน้าด้วยสันขวานจริงนะเก่งเพื่อนของตุ๊กนั่นแหละมาบอกแม่หลายคนเขาหวังดีกับตุ๊กแล้วใครไปกับตุ๊กด้วยอ่ะแม่ก็ไอคนที่มาบ่อยๆคนดำๆนั่นแหละจากนั้นคุณเก่งเมื่อรู้ข่าวก็รีบถอดรองเท้าแล้วถลันเข้าไปเปิดประตูห้องน้องสาว ปรากฏว่าสิ่งของเสื้อผ้าหลายอย่างหายไปค่ะโดยเฉพาะผ้าสิ้นตีนจกซึ่งตัวของเขาเป็นคนซื้อเป็นของขวัญให้กับน้องให้ใส่ไปวัดเธอเองก็รักเป็นนักเป็นหนาหายไปด้วยเช่นกันทุกสิ่งที่แม่พูดต้องเป็นเรื่องจริงแม่แล้วตอนนี้น้องอยู่ไหนอ่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกแต่ว่าเพื่อนตุกที่มาบอกข่าวแม่จดที่อยู่ของไอ้หมอนั่นให้แม่แล้วไปตามน้องกลับมาสักทีเก่งแม่เป็นห่วงน้องไหนอะแม่ที่อยู่มัน แม่รออยู่บ้านนะเดี๋ยวผมไปตามน้องเองไม่ต้องเป็นห่วงมันรู้จักผมน้อยไปอย่าอะไรรุนแรงนะลูกเก่งที่นั่นไม่ใช่บ้านของเราครับแม่ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการ,ร,รพูดคุยสนทนากันกับแม่ด้วยคำพูดที่น้อยที่สุดเนะะี่ะจากนั้นก็รีบเห็นลงจากเรือนมีเงินติดกระเป๋าเพียงพอที่จะเอาน้องกลับมาได้ค่ะนึกในใจว่าไอ้บ้านี่มันบังอาจนักขอให้เจอกูก่อนเถอะมึงกูจะหักคอมึงก็นั่งรถโดยสารหลายทอดหลายต่อ ระยะเวลามันช่างยาวนานมากสร้างความร้อนรุ่มกลุ้มใจเหมือนถูกไฟลนที่ตัวระยะทางแสนไกลาจากเชียงใหม่ถึงอุทัยทำให้จิตใจเยือกเย็ยนลงไปได้บ้างเหมือนกันค่ะก็พยายามที่จะบังคับอารมณ์โกรธเกลียดให้ลดลง mm. คุณเก่งบอกจากประสบการณ์ที่ผมเป็นนักมวยมามันสอนให้ผมรู้ว่าถ้าวู่วามก็เจ็บตัวมากเหมือนกันดังนั้นจึงต้องใช้เหตุใช้ผลค่อยคอยค,อยคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่าง ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะโกรธใครดีแหละนะคะระหว่างตัวของน้องตัวของเขาหรือว่าไอ้หมอนั่นซึ่งมันก็สรุปไม่ได้เพราะยังไม่ทราบเหตุการณ์ชัดเจนจึงจําเป็นต้องใจเย็นเข้าไว้ก็ข่มความโมโหโกรธาของตนเองให้อยู่หมดัดไม่นานเกินรอค่ะก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางเบื้องหน้าเนี่ยคุณเก่งเล่าเอาไว้แบบนี้ว่ามันจะเป็นเรือนไม้หลังเก่าๆรายล้อมไปด้วยความเป็น ต่างจังหวัดชนบทน่นะคะกระไอความร้อนความแห้งแล้งกระจายไปทั่วบริเวณยิ่งหลังคามุงสังกสีด้วยอากาศยามบ่ายก็ยิ่งร้อนระอุมากขึ้นช่างมันเถอะน้องสำคัญกว่าเมื่อเดินเข้าไปค่ะก็ไปถามถ่ายบ้านนูน้นบ้านนี้จนรู้ที่อยู่ของไอ้ไส้เดือนกิ้งกือตัวนั้นชัดเจนก็ตะโกนถามไปบอกว่ามีใครอยู่บ้านไหมครับเมื่อตะโกนถามไปก็มีหน้าแก่แกดำกระ้านของผู้หญิงคนนึงโผล่ออกมา แน่ใจทันทีค่ะว่าต้องเป็นแม่ของผู้ชายคนนั้นเพราะว่าหน้าเหมือนกันมากผมมาหาเพื่อนครับเอ่ยขึ้นไปแล้วก็มองตามหาบุคคลอื่นโดยเฉพาะน้องสาวเจอทันทีค่ะตุ๊กนี่เดินออกมาตัวเขาดีใจสุดขีดก็รีบปราดเข้าไปจับไหล่จับแขนแล้วก็เขย่าถามไปไงมาไงเนี่ยตุ๊กเล่าเรื่องราวให้พี่ฟังหน่อยสายตาก็สำรวจไปทั่วร่างของน้อง ผมเผายุ่งเหยิงหน้าขาวซีดริมฝีปากที่เคยแดงสดกลับเป็นสีคล้ำรูปร่างสูบผอมตานี่เหมอลอยเสื้อผ้าก็ดูสกรปรกท่าทางเองเธอก็ง,งุนงงสงสัยเนี่ยค่ะเมื่อถามซ้ำๆน้องสาวก็เหมือนกับไม่มีสติไม่มีอะไรอยู่กับร่องกับรอยถามก็ไม่ตอบตุกจำไม่ได้ความสดใสร่าเริงความเบิกบานของเด็กสาวที่อยู่ในชนบทเมืองเหนือไม่มีหลงเหลืออยู่เลยค่ะ ตัวของเก่งเองสงสารน้องจับใจคอหอยตีบตันน้ำตานี่ก็ไหลคลอเบ้านั่งรอพี่อยู่ที่นี่ก่อนนะก็บอกน้องไปน้องก็นั่งลงตามที่บอกแต่ก็เป็นไปด้วยความเชื่องช้าเต็มทนค่ะในจังหวะนั้นกลืนน้ำลายลงยากเหลือเกินเลยหันไปถามเจ้าของบ้านบอกว่าป้าลูกของป้าอยู่ไหมมันขึ้นไปเชียงใหม่บอกว่าจะไปธุระ ผลของกลับมาสักสี่ห้าวันฝากนางหนูนี่ให้ฉันคอยดูแลการงานอะไรก็ไม่มีเสือกเอาเมียมาให้ฉันเลี้ยงอยอีลูกเวนโชคดีเป็นบ้าค่ะนั่นไม่ใช่เรื่องยากเชียงใหม่เนี่ยคุณเก่งบอกกูจะพลิกแผ่นดินตามหามึงเองเลยตัดสินใจพาน้องกลับบ้านสภาพตุกตอนนั้นเหมือนคนปัญญาอ่อนก็พาน้องกลับบ้านอย่างอิดโรยมีเพื่อนบ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนรออยู่ที่นั่นด้วยความเป็นห่วง แม่เห็นหน้าลูกสาวก็ดีใจจนร้องห่มร้องไห้ทีนี้มันมีคนเท่าคนแก่บอกตุ๊กมันโดนของซึ่งเป็นคุณใส่เสน่ห์เล่นงานเขาให้ต้องรีบหาทางแก้หลายคนได้ปรึกษาหารือกันจนได้ข้อสรุปนะฮะว่าคืนนี้แหละต้องแก้อาถันด้วยหมออาคมเหมือนกันและเมื่อตกลงกันแล้วจึงให้คนไปตามแม่หมอคนนึงซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของคุณเก่งมาก ไม่นานค่ะแกก็เดินทางมาถึงด้วยสักแห่งการทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตของแม่หาใช่อมิตรสินจ้างไม่แกก็พยายามช่วยเต็มที่พยายามเพ่งมองดูแม่แก่คนนั้นหลายครั้งอย่างพิจารณาด้วยความละเอียดละออมากยิ่งกว่ามองคู่ต่อสู้บนสังเวียนแม่แก่คนนี้อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า70นะคะเพราะว่าแกแก่งับเงืเหลือเกินผมหงอกขาวพลนไปทั่วหัวหน้าตายับยุ่ยยี่เหมือนกับผ้าที่ไม่ได้รีด แต่ว่าลีลาการเดินการเหินของแกกลับกระฉับกระเฉงว่องไวเกินคนปูนนั้นและที่วิเศษที่สุดในสังขารที่แก่เท่าความแปลกประหลาดคือดวงตาของแกที่เปล่งประกายเจิดจ้าสุกใสไม่ขุนมัวเหมือนดวงตาของบุคคลทั่วไปในวัยนี้ในเก่งเองก็รู้สึกศรัทธาเล็กๆน้อยๆคุณยายคนนี้ค่ะซึ่งคุณเก่งเรียกว่าแม่แกรู้สึกว่าจะไม่พูดอะไรเยอะไม่ฟังอิราคข้าอิรมเมื่อเจอหน้าน้องสาวถึงกับผุสวัสดด้วยคําด่าทอที่รุนแรง มีกิริยามือเท้าเสเอลพูดขึ้นมาบอกมึงมาจากไหนเฮ้อไอ้ผีกะงอนพอสิ้นคำพูดของแกน้องสาวนี่ก็บอกว่าเรื่องของกูมึงไม่เกี่ยวนั่นเป็นเสียงสดๆที่หลุดออกจากปากน้องแต่เป็นเสียงที่ค่อนข้างจะใหญ่เนะคะเป็นเสียงเหมือนผู้ชายออกสำเนียงกระเทยโอ้จะบ้าตายแม่แกหันหลังให้กับน้องสาวกวาดสายตาไปทั่วบริเวณกล่าวด้วยพลังเสียงที่มีความหนักแน่นว่า พวกเองอยู่เฉยๆนะค่าจะทำการสั่งอะไรก็ให้ปฏิบัติโดยเร็วผีตัวนี้มันร้ายมากเป็นผีกะแก่ที่มีงอนบนหัวด้วยพวกเองไม่ต้องกังวลมันสู้อำนาจค่าไม่ได้รอกเพราะมันทำสเสน่ห์หลงไปในทางต่ำเดี๋ยวค่ะจัดการเองพอหมดคำพูดในบัตรดลค่ะแม่แก่เองแกก็หยัดกายลุกขึ้นแล้วก็เหวี่ยงเท้าเตะน้องสาวเข้าจนล้มในตอนนั้นก็นึกฉุนเหมือนกันว่าเอาเตะน้องกูทําไมเนี่ย พวกเองไปจุดไฟด้วยฐานในเตาอ่างโลแล้วเอากระทะใบบัวตั้งเอาไว้ข้าจะจัดการข่าสเสห์ผีกะงอนให้เร็วที่สุดมันเป็นผีอุบาทชาติชั่วไม่จุติสักทีเอาอีนูนี่เปลืองผ้าออกให้หมดเอาไปไว้ในห้องที่มิชิดข้าจะทําพิธีกรรมของขา้าอย่าให้ใครเข้าไปดูยกเว้นญาติเท่านั้นตัวในเก่งกับแม่ก็ได้รับการยกเว้นในการดูพิธีนี้มีคนช่วยกันประคองน้องเข้าไปในห้องค่ะสักครู่หนึ่งแม่แก่แกก็สั่งว่า เอาเตาอั้งโลก่กับกระทะเนี่ยเข้าไปในห้องเขาก็ตามแม่เข้าไปในห้องไปอยู่เหตุการณ์นั้นตลอดนะคะน้องสาวเปลือยเปล่าเหลือแต่กางเกงในกับยกทรงในเก่งบอกนะคะว่าแม่แก่เกงแกก็รด้คาถาอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดระคังการชกต่อยระหว่างอิทธิฤทธิเวทกําลังจะพบกันนี่มันระทึกใจแม่แกแกถลกสรงแล้วก็ยกขาขึ้นหน้าตีนลงบนกระทะใบบัวซึ่งกําลังร้อนมีเสียงดังชาขึ้นมา พร้อมกับควันสีเทาพุ่งขมงแกก็สยะย้ําอย่างเหี้มเกรียมมันเหมือนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดเหลือเกินก็ตั้งคำถามกับตัวเองด้วยความรวดเร็วว่าทําไมเขาไม่ร้อนทําไมเขาไม่เจ็บก็ต้องดูกันต่อไปแล้วค่ะทีนี้แม่แก่ทาบเท้าลงบนแผ่นหลังของน้องโดยไม่มีควันอะไรปรากฏมีแต่เสียงละล่ำละลักหลุดออกมาจากปากของน้องบอกโอ๊ยกูร้อนกูเจ็บกูไม่รู้เขาใช้กูมาเองมาจากไหนทั้งปาก จมูกหูแขนแข้งขาท้องหรือตีนเองเข้าทางไหนบอกค่ะมากูเข้าทางตีนอีนี่มันไม่ใส่รองเท้าเหยียบกูในห้องน้ําไอ้ผัวมันเอากูไปไว้ที่นั่นกูก็เลยเข้าร่างมันได้แล้วของมันเข้าทางไหนทางท้องโอ้ยกูเจ็บเองแพ้ค่ะแล้วอีผีชัวขัดจะลงโทษเองไอสาสมจากนั้นค่ะแกก็นาบเท้าลงบนใบ กระทะใบบัวเนี่ยนะคะแล้วก็ไล่ระนาบจากแผ่นหลังลงไปถึงปลายเท้าแล้วแกนี่ดึงเอามีดแทกลงอาคมของแกออกจากย่ามพกแล้วขูดที่ฝ่าเท้าปรากฏว่าร่างของน้องชักกระตุกแล้วก็เปล่งเสียงร้องโหยหวนออกมาจากนั้นก็แน่นิ่งไปต่อมานะคะแม่แกแกก็สั่งให้พลิกร่างอันเปลือยของน้องเนี่ยงายขึ้นแล้วก็ใช้มีดแทกซึ่งมันเป็นมีดสั้น แต่ไม่มีคมนะคะไหลไปตามบริเวณหน้าท้องของน้องระเรื่อยลงไปปรากฏผื่นแดงบริเวณสะดือขนาดหัวแม่มือเห็นจะได้ค่ะแม่แก่แกเก็บมีดแทกมองที่หน้าท้องเองเสร็จค่ะแหน่ไอ้ผีกะแกพึมพำพร้อมกับก้มลงใช้ปากงับผื่นแดงที่เหนือสะดือนั้นสบัดหัวไปมาเหมือนกับการกัดถึงอะไรสักอย่างสักทักแกก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็ถมอะไรบางอย่างออกจากปาก มันเป็นไปไม่ได้เลยคุณเก่งบอกเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่สายตาของทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยมันก็คือเศษผ้าสิ้นตีนจกชิ้นเล็กๆ3ชิ้นนะคะที่ตัวเขาซื้อให้กับน้องเป็นของขวัญวันเกิดนั่นเองร่างของน้องสงบนิ่งไปซึ่งดูท่าทางเหนื่อยอ่อนไม่น้อยแต่ฟื้นขึ้นมาผิวหนังก็เริ่มเป็นสีชมพูแก้มก็เป็นสีชมพูเรื่อแววตามีแวตแวตา,วตาสดใสแต่ว่างุนงงระคนขวนอายกับภาพของเธอ คุณเก่งเดินออกจากห้องค่ะก็ได้ยินเสียงแม่แก่ร้องตามหลังมาว่าของเสนียดนี่จะกลับไปทำร้ายมันเองภายใน3วัน7วันคนอูบาทอัป,ปรีพวกนี่เนี่ยเฮ้อแไมเป็นไรแล้วละ่ะไปนูม้มแเป็นอะไรจิตบริสุทธิ์แล้วก็อ่อนแอเลยถูกผีเข่าสิงได้ง่ายค่ะจัดการไหนแล้วไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พักผ่อนซะทุกอย่างมันก็จะดีเองคำว่าสวันเวันของหมอก้องสะทานอยู่ในสองรูหู ยังมีเวลาอีกค่ะพรุ่งนี้ต้องเจอกันกันกบมันให้ได้ไอคนที่เป็นต้นเหตุเอาผีกะงอนมาสิงอยู่ในร่างของน้องสาวตอนนี้เธออยู่ในที่ที่ปลอดภัยและก็อบอุ่นทีนี้บัญชีแค้นก็คือเหลืออย่างเดียวคือต้องสะสางอีกสองวันต่อมาในเก่งก็กลับมาบ้านเตรียมตัวจะเข้าค่ายน้องที่ชื่อตุ๊กนี่ก็สดใสเหมือนเดิมนะคะการเวลาคงจะปรับเปลี่ยนจิตใจของเธอได้เพราะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทําความผิดสําหรับไอ้หมอนั่น ตัวคุณเก่งบอกไม่ขอเอ่ยชื่อคำพูดของมันในเรื่องนี้ให้เป็นเสนียดเลยแล้วก็ไม่ปล่อยให้ชะตากรรมดีชั่วลิขิตบาปบุญคุณโทษให้เสียเวลาในเก่งพิภากษาเองเลยนะคะดวยวิธีการเอากำปั้นที่ไม่มีรู้นี่แหละใช้เวลานิดเดียวไม่ถึงสองนาทีดั้งจมูกหักฟันปากข้างหน้าทั้งล่างทั้งบนบรรจงเลาะออกหลายซี่ทั่วทั้งร่างกายของมันนุ่มเหมือนกับลูกโป่งบรรจุน้ามันจะต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาล เรียกว่าไม่น้อยกว่าครึ่งเดือนคุณเก่งทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามึงรู้จักกูน้อยไปซะแล้วไอ้ผีกะงอนกูนี่เป็นนักมวยเว้ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวของคุณใสที่ในเก่งเจอแล้วก็บอกว่าผีกะงอนตัวนี้มันเป็นผีที่อุบาทและก็เป็นผีที่ชาติชั่วเหลือเกิน โบราณบอกว่าคนเราบทที่ดวงมันจะสวยมันก็มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของจ่านายสิบตำรวจจุน่นตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ดีๆกลางถนนนี่แหละค่ะอยู่ๆก็ต้องมีอันถูกไอ้บ้าระห่ำขับรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนอย่างจังก็ล้มทั้งยืนหัวฟาดพื้นถนนตายค่ะที่ส่วนไอ้นักซิ่งที่เมาแล้วขับรถเนี่ยก็หนีการกระทาความผิดของมันอย่างไม่คิดชีวิตเหมือนกันพูดถึงจ่าจุนค่ะ แกมีลูกมีเมียแล้วเมียของแกนี่ชื่อว่านังส้มนังส้มมีอาชีพขายของเล็กๆน้อยๆอยู่ในตลาดนอกชานเมืองเป็นการช่วยเหลือจ่าจุนเพราะว่าลูกทั้ง3คนเนี่ยกำลังเรียนหนังสือวันที่จ่าจุนประสบเคราะห์กรรมถึงแก่ชีวิตนังส้มภรรยาไม่อยู่นะคะเพราะว่าบ้านกับสถานที่ทํางานห่างไกลกันมากประกอบกับจ่าจุนย้ายบ้านออกจากสถานีตํารวจไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้แจ้งให้ใครทราบ การตายของจ่าจุนจึงทำให้ลูกเมียไม่สามารถรู้ได้ค่ะปกติแล้วจ่าจุ่นเองจะต้องกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านซึ่งเป็นเวลาเลิกงานพ่อแม่ลูกจะต้องกินข้าวพร้อมหน้ากันเป็นประจำโดยตลอดแต่ว่าจ่าจุ่นเนี่ยวันนี้ไม่ยอมกลับมากินข้าวเย็นตามปกตินางส้มเองก็ไม่ได้คิดอะไรในทางร้ายนะคะคิดแค่ว่าผัวรักยังทำงานไม่เสร็จเลยกลับบ้านผิดเวลา นั่งคอยนอนคอยจนเวลาล่วงเลยไปเป็นชั่วโมงจ่าจุนก็ยังไม่กลับลูกๆก,ก็บ่นหิวข้าวนางส้มจีนก็เลยให้ลูกเนี่ยกินข้าวก่อนในขณะที่ตัวเองก็ยังไม่กินนะคะรอจ่าจุนต่อไปนานเข้าก็ชะเงอ้อคอมองไม่เห็นแม้แต่เงาของผัวรักเอ๊พี่จ่าไม่เคยทะเลทลายนี่นาะทำไมวันนี้ยังไม่กลับบ้านนะจะว่าไปกินเหล้าอยู่กับเพื่อนพี่จ่าเองก็ไม่ใช่คนชอบกินเหล้านี่หายไปไหนเนี่ย หรือเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าพระคุณช่วยปกปักรักษาพี่จ๋าของลูกด้วยเถอะอย่าให้เขาเป็นอะไรในทางร้ายเลยนางส้มเองก็คิดถึงพระช้าไปเพราะจ่าจุนจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วเวลาผ่านไปดึกดื่นเที่ยงคืนจ่าจุนยังไม่ปรากฏตัวค่ะทําให้หนางส้มใจคอไม่ดีจะออกไปตามหาก็เป็นห่วงลูกเพราะว่าคนโตก็เพิ่งจะสิบขวบคนเล็กก็เพิ่งจะสี่ขวบเท่านั้นเองจึงได้แต่สวดมนต์ไหว้พระทําจิตใจไม่ให้ฝุ่งซ่าน นางส้มเองเลยคิดเข้าข้างตัวเองว่าเดี๋ยวผัวก็คงกลับมาแหละลูกๆหลับไปหมดแล้วเหลือแต่ผู้เป็นแม่คนเดียวค่ะที่ยังคงนั่งรอผู้เป็นพ่อนั่งสงบะงึกงึกแล้วก็พลอยหลับไปตรงนั้นแหละในท่านั่งท่านที่ท่านใดนั้นในระหว่างที่หลับไปนะคะอยู่ๆหมาหน้าบ้านก็หอนขึ้นลูกสาวคนเล็กจ่าจุนก็ร้องไห้จ้าเหมือนเจอสิ่งที่น่ากลัวจึงร้องด้วยความตกใจ นั่นแหละค่ะนางส้มถึงกับสะดุ้งตื่นวิ่งไปหาลูกที่นอนอยู่บนเตียงตามลําพังก็ถามลูกบอกร้องทําไมลูกลูกสาวคนเล็กก็ผวากอดแม่ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นเหนือตัวสันเทานางส้มเองก็กอดลูกแน่นก็ถามซ้ำบอกร้องทําไมร้องทําไมลูกสาวไม่ตอบเอาแต่ร้องทันใดน,นั้นเองค่ะนางส้มเองก็รู้สึกว่าเตียงที่นั่งอยู่นี่มันสัน่นเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนึกไปถึงจ่าจุนสามี มันเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีขึ้นหรือเปล่ายังไม่อยากคิดไปในแง่ที่ไม่ดีนะคะสามีเองคงจะไม่มีอะไรเป็นปัญหานักหรือว่าน่าห่วงมากนักวันนี้คงจะมีงานหนักหรือว่างานพิเศษเลยกลับบ้านผิดเวลาลูกสาวคนเล็กร้องไห้ค่ะแล้วอยู่ๆก็เงียบไปเองในอ้อมแขนของนางนั่นแหละหนางส้มจีนก็วางลูกลงไม่เห็นว่าลูกหลับไปแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมสักครู่นึงก็มีเสียงเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครค่ะ เมื่อเปิดประตูดูคือไม่มีใครมาเคาะเธอก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะนี่เราเป็นสติฟั่นเฟือนไปหรือเปล่าหรือคิดถึงผัวมากเกินไปเป็นห่วงมากเกินไปไหมเลยกลับเข้าบ้านปิดประตูลงกรอนความคิดความอ่านมันเริ่มสับสนผุดลุกผุดนั่งกระวนกระวายใจอยากให้เช้าเร็วๆเ,เวลาตอนนั้นก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าลูกสาวคนเล็กก็ร้องให้ขึ้นมาอีก ก็รีบวิ่งเข้าไปหาลูกแล้วก็ปลอบโยนอยู่ครู่หนึ่งแม่หนูน้อยก็เงียบแล้วก็หลับต่อไปนะคะแต่มาหน้าบ้านนี้คุณผู้ฟังยังหอนโวกโวกนางส้มขนลุกขึ้นมาหายใจก็ไม่ทั่วท้องในตอนนั้นนาฬิกาบอกว่าเป็นเวลาตี35นาทีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นอีกครั้งค่ะนึกในใจว่าคราวนี้ต้องใช่แน่นางก็ไม่รอช้าผุนผันรีบไปเปิดประตู ถึงกับยิ้มกว้างเพราะคนที่เคาะประตูอยู่ก็คือจ่าจุนสามีนั่นเองพี่จาจ่าจุนยืนหน้าซีดอยู่ตรงนั้นนางส้มเนี่ยก็ร้องทักขึ้นอย่างประหลาดใจอ้าวพี่ทําไมไม่เข้าบ้านล่ะฉันเป็นห่วงพี่แทบแย่ไปไหนมาไปไหนมาไหนน่าจะบอกกันให้รู้ก่อนนะพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้นี่นาเพื่อนฉุดเอาไว้เหรอจ่าจุนไม่ตอบค่ะแต่กลับเดินถอยหลังห่างออกไปนางส้มก็ยืนมองผัวอย่างประหลาดใจ พี่เป็นอะไรอ่ะจ่าจุนยังคงเดินถอยหลังแล้วก็หายไปในความมืดนางส้มพอได้สติก็วิ่งตามผัวออกไปแต่หายตัวไปซะแล้วนางส้มถึงกับยืนตัวสั่นหัวใจวาบาวิวแล้วก็เป็นลมล้มพับอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งสายของวันรุ่งขึ้นค่ะมีตำรวจสามนายมาหานางส้มมาแจ้งข่าวร้ายกับนางส้มว่าจ่าจุนเนี่ยแกถูกรถชนตายอยู่ในหน้าที่ ขณะนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลในตัวเมืองนะพอนางส้มได้ยินเช่นนั้นถึงกับหวีดร้องสุดเสียงแล้วก็เป็นลมไปอีกครั้งหนึ่งทําให้ตํารวจสามนายต้องช่วยกันประถมพยาบาลจนฟื้นขึ้นมานับตั้งแต่จ่าจุนตายไปนะคะว่ากันว่าชาวบ้านแถวนั้นต้องหวาดผวาเพราะเวลาดึกดื่นจะมีเสียงร้องโหยโหวนบางครั้งมีเสียงครวญครางบางครั้งก็มีเสียงร้องอย่างเจ็บปวดสาหัส ทุกคนที่ได้ยินเสียงเนี่ยคิดเป็นในแ,แนวทางเดียวกันว่าเสียงนี้จะต้องเป็นเสียงของผีจ่าจุนที่ยังห่วงหาอะไรทั้งเมียทั้งลูกอยู่มีคนแนะนำให้หนางส้มเนี่ยตักบาตรแล้วก็กรวดน้ำอุทิศ์ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ตายวิญญาณจะได้สงบสุขแล้วก็ไปผุดไปเกิดซะนางส้มแกก็ทำตามคำแนะนำแต่วิญญาณจ่าก็ยังไม่สงบลงค่ะสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านแถบนั้นอยู่ บ้านใกล้เดือนเคียงถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่จะทำยังไงกันดีล่ะแม่ส้มผัวแม่ส้มเนี่ะทำให้พวกเราตื่นหวาดผวาไปตามๆกันแล้วกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกลางค่ำกลางคืนออกไปไหนกันไม่ได้เลยเพราะกลัวผีพ่อจ่าจุนแม่ส้มเน่ยจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนแบบนี้ไม่ได้นะต้องช่วยกันคิดกันอ่านแล้วล่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันป้าทองใส่บาดกรวดน้ำไปให้ฉันก็ทำละฉันคิดอะไรก็ไม่ออกจริงๆป้า ฉันไี่หมดปัญญาจริงๆเออเอางี้ดีไหมเราไปหาหลวงตามวนให้ท่านทำพิธีปัดรังควานเรื่องอย่างนี้นะก็ต้องให้พระท่านช่วยแล้วล่ะก็ดีเหมือนกันป้าเราไปกันเลยไหมล่ะโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนางส้มกับป้าทองก็ไปที่วดัดค่ะไปกราบนมัสการหลวงตามวนพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มาหาวิญญาณของโยมจ่าจุนยังวนเวียนอยู่เพราะความเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมีย ไม่ได้มาเพราะดุร้ายอะไรหรอกมันก็น่ะสงสารอยู่นะโยมเออแต่เอาเถอะหลวงตาจะทำพิธีปัดรังควานให้โยมจ่าจุนจะได้ไปผุดไปเกิดเชาบ้านจะได้นอนตาหลับกันและในวันนั้นเองหลวงตาม้วนก็ประกอบพิธีปัดรังควานวิญญาณจ่าจุนมีชาวบ้านในละแวกนั้นมาร่วมพิธีมากมายค่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร่ำไห้หวยหวนกเรําครวนของวิญญาณจ่าจุนอีกเลย ลูกๆของนางส้มจีนก็ไม่ตื่นขึ้นมาร้องไห้กลางดึกกลางดื่นนางส้มจีนเนี่ยตักบาตรทุกวันพระพร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับสามีทุกวันมีคำกล่าวกันเสมอนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่หลายคนล่ะค่ะเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณพูดผีปีศาจสิงสถิตหรือว่ามาวนเวียนอยู่ ซึ่งตัวของคุณนินเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อแล้วก็มีเหตุที่ทำให้ต้องเชื่อแบบนั้นเรื่องของเรื่องคือย้อนกลับไปในสมัยที่คุณนินนั้นยังเป็นเด็กนักเรียนช่างกลเกิดมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่ะชื่อว่าอนันต์สองคนเป็นเพื่อนสีกันตั้งแต่เรียนโรงเรียนมัธยมนะคะจนกระทั่งสนามรบนี่แหละหรือว่ามีเรื่องชกต่อยกับเด็กต่างสถาบัน คุณอนันต์เองก็ถามคุณนินละค่ะว่าเฮ้ยไอ้นินกูถามจริงๆเถอะวะตอนที่มึงตีกันกับไอ้พวกโรงเรียนอื่นเนี่ยมึงกลัวมันบ้างไหมเพื่อนถามมามึงคิดจะเลิกหรือยังไงแค่นี้มึงก็กลัวเหรอก็นี่มันปีสามเข้าไปแล้วนะเวยกูไม่อยากพลาดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสงสารพ่อกับแม่ด้วยคือเวลามีเรื่องทีไรเนี่ยท่านต้องลำบากด้วยทุกครั้งเลย อนันต์บอกแบบนี้คือเขาเนี่ยอยากจะจบปวชภายใน3ปีตามหลักสูตรเพราะนับวันพ่อกับแม่ก็แก่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่คุณแม่เนี่ยก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามคือไปขายของที่ตลาดแถวบ้านส่วนพ่อก็ต้องออกไปขับรถแท็กซี่คือไปตั้งแต่เช้ายันมืดกว่าจะได้นอนเนี่ยก็ปาเข้าไปเดึกดื่นอสองคนเพื่อนซีก็คุยกันสะเพเหระกันไปละค่ะจนกระทั่งคุณนินบอกเออเลิกก็ดีเหมือนกันกูจะได้เตรียมสอบเข้าเรียนต่อปวส ก็สรุปไปแต่กูไม่เรียนแล้วว่ะต้องไปช่วยพ่อกับแม่ทำงานเพื่อนที่ชื่ออนันต์พูดทิ้งท้ายทีนี้ไม่นานค่ะคุณผู้ฟังมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างไม่คาดฝันมันเป็นเหมือนกับโชคชะตาไม่ได้ผ่อนปรนอะไรให้กับคนที่ทำบาปเอาไว้นั่นก็คืออนันต์นี่แหละถูกคู่อริดักรุมตีในขณะที่เดินทางออกจากบ้านมาเรียนที่โรงเรียนช่างกนทันทีที่คุณนินรู้ข่าวก็หนีโรงเรียน ในวันนั้นเลยเพื่อไปเยี่ยมเขากรรมของอนันต์คือหนักมากเขาถูกพวกอรินี่ตีจนสลบหมอต้องโกนหัวเพื่อเย็บแผลที่หัวให้เขาตั้ง52เข็มค่ะแขนซ้ายเอ่ยแขนขวาเอ่ยนี่ก็ต้องใส่เฝือกเอาไว้หมอบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีเลือดข้างในสมองหรือเปล่าอนันต์ก็บอกกับคุณน,นินเนี่ยเป็นเสียงที่แบบว่าขรึมๆเหมือนนะคะไงมึงจะเอาคืนหรือเปล่าล่ะก็ถามเพื่อนคนนี้ไปเฮ้ยอย่าเลย กูทาเขาไว้เยอะมึงก็ควรระวังตัวเอาไว้ก็แล้วกันอนันตตอบแล้วก็เตือนเพื่อนที่ชื่อนินเจ้าของเรื่องทีนี้คุณนินก็ไปเยี่ยมอันันทุกวันค่ะอยู่กับเขาตั้งแต่4ี่โมงเย็ยนยันสองทุ่มตามหมายหมดเวลาเยี่ยมของโรงพยาบาลคือทุกครั้งขากลับจะต้องเดินลงจากตึกเพราะว่าเพื่อนเนี่ยอยู่เพียงแค่ชั้น3โดยตึกผู้ป่วยนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมด5ชั้นด้วยกันก็ไม่จําเป็นจะต้องรอลิฟต์ที่มันทั้งแคบทั้งเกา่าทั้งหน้ากลัว ในแต่ละวันอาการของอนันต์ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันที่5ก็ไม่พบตัวของอนันต์ที่เตียงประจําของเขามารู้จักพยาบาลเวนบอกว่ามีเลือดข้างในสมองของอนันต์หมอต้องพาเข้าห้อง ICU เพื่อทําการผ่าตัดด่วนก็เลยเป็นอันว่าวันนั้นคุณนินไม่ได้เจอเพื่อนที่ชื่ออนันต์แต่ได้ไปเจอกันกับลุงคนหนึงค่ะในขณะที่เดินลงบันไดามาถึงชั้นสองลุงคนนี้แกนั่งอยู่แถวระเบียงของตึก แกเป็นฝ่ายเรียกคุณนินให้มานั่งคุยเองมาเยี่ยมใครว่าไอน้นมข้าเห็นมาทุกวันเลยมาเยี่ยมเพื่อนนะครับเอ๊แต่ผมไม่เคยเห็นลุงเลยนะเองไม่สังเกตเองเหรอเว้ยแล้วนี่ลุงมาทําอะไรอะครับเวลานี้น่าจะอยู่ที่เตียงได้แล้วนะเอยข้าก็มารอลูกมันหวัดจะมาเยี่ยมไม่เห็นมันมาสักทีลุงคนนี้แกตอบกลับด้วยน้ําเสียงเศร้าๆด้วยท่าทางซึมๆลุง ยังไงผมกลับก่อนนะครับลุงมันมืดแล้วคือที่จริงก็ไม่มีอารมณ์ที่จะคุยกับแกมากนักนะคะคุณนินบอกเป็นเพราะว่าเรื่องของอนันต์และค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่แม่ของเขาจะต้องหามาซึ่งมันก็หนักพออยู่แล้วทีนี้วันต่อมาค่ะอนันต์ออกจากห้อง i อ u มาพักที่เตียงเดิมก็เป็นห้องผู้ป่วยรวมนี่แหละแต่ว่าเขายังไม่ฟื้นในตอนนั้นคุณนินเองก็นั่งเฝ้าจนหมดเวลาเยี่ยมค่ะก็เดินลงจากตึกมาแล้วก็มาพบกันกับลุงคนเดิม ซึ่งแกก็ชวนคุยเหมือนเมื่อวานเป๊ะเพื่อนเองยังไม่หายอีกเลยว,ว่าไอ้นุมครับลุงแล้วลุงล่ะลูกมาเยี่ยมหรือยังยังเลยวะมันคงจะลืมลุงแล้วล่ะเขาคงติดธุระมั้งลุงตอนดีค่ะเลี้ยงมันขาไม่เคยเห็นธุระดีกว่ามันเลยธรรมดานะ่ะลุงเนี่ยลุงนั่งรอเขาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับนั่งรอนานแล้วล่ะเองกลับก่อนเถอะไปลุงรอมันคนเดียวได้ คุณนินเล่าว่าจากโรงพยาบาลไปนี่เขาก็ไปหาแม่ของอนันต์ไปคุยกับแม่เรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วก็รับปากแม่ของอนันต์ว่าจะไปดูแลอนันต์ให้ทุกวันส่วนเงินค่ารักษาพยาบาลนี่เดี๋ยวจะลองหยิบยืมพ่อมาให้วันต่อมาค่ะอนันต์ฟื้นซึ่งเขาก็ดูแจ่มใสขึ้นแม้จะมีกังวลในเรื่องเงินอยู่บ้างก็ตามเฮ้ยอนินถ้ากูตายอ่ะเงินค่าทำศพเนี่ยคงจะถูกกว่าค่ารักษานะเว้ย อาไอ้นี่คิดมากไปได้พ่อกูรับปากกูแล้วว่าจะช่วยพ่อเองก็ยอมให้แม่ของอนันต์นี่ยืมเงินนะคะที่นี้อนันต์บอกว่ากูคงต้องจบปีสีแน่เลยคือก็ยังห่วงเรื่องของการเรียนนี่แหละคะ่ะกลัวว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลจนหมดสิทธิสอบปลายปีเอานะมึงไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์บอกว่าจะยอมให้มึงสอบเป็นกรณีพิเศษทางด้านของคุณนินก็แจ้งข่าวดีกับเพื่อนซึ่งดูเหมือนเพื่อนคนนี้จะดีใจมาก วันนั้นค่ะอนันต์กับนินก็นั่งคุยกันอยู่หลายเรื่องจนหมดเวลาเยี่ยมของโรงพยาบาลคุณนินเองก็ต้องลงมานั่งคุยกับลุงคนเดิมที่ระเบียงชั้นสองของตึกลุงลูกยังไม่มาหาอีกเลยลุงวันนี้ก็เป็นฝ่ายทักขึ้นมาก่อนในขณะที่เดินไปหาแกซึ่งตัวของลุงเนี่ยยังนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมาแกเองก็สายหน้าค่ะเองอย่ยทำอย่างนี้กับพ่อแม่เองนะไอ้หนูลุงให้ผมไปตามลูกลุงมาเยี่ยมไหม เออเองน่าจะเป็นลูกค่ะนะลุงมีเบอร์โทรศัพท์ลูกลุงไหมล่ะแล้วลุงคนนั้นก็ให้เบอร์โทรศัพท์ลูกของแกกับคุณนินเช้าวันต่อมาค่ะคุณนินเองก็โทรไปหาลูกของลุงแล้วก็แจ้งเหตุจำงกับเขาแต่เขากลับพูดในสิ่งที่มันเหนือการคาดหมายของคุณนินคุณเป็นใครอะ่ะทำไมถึงมาล้อเล่นกับผมแบบนี้พ่อผมตายไปนานแล้วนะคุณมันใจดำ พอพูดเสร็จก็กระแทกหูโทรศัพท์ใส่เขาค่ะคือคิดว่าเขาคงตัดความเป็นพ่อเป็นลูกกันกับลุงจนกระทั่งเย็นวันนั้นแหละไปเยี่ยมอนันต์ตามปกติแล้วก็ถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์สอนในขณะที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลทีนี้พอสองทุ่มก็เดินลงไปหาลุงคนเดิมที่ชั้นสองวันนี้แกก็ทักคุณนินบอกว่าเพื่อนเองเป็นยังไงบ้างวะใกล้จะได้กลับบ้านแล้วล่ะครับลุงเรื่องลูกลุงไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาติดธุระอยู่ต่างจังหวัด อีกสักพักก็จะมาเยี่ยมลุงเองคือคุณนินบอกว่าผมเนี่ยโกหกแกเพราะไม่อยากจะทำร้ายจิตใจแกลุงแกก็บอกว่าอะขอ,อบใจมากนะไอ้หนูเองน่ะเป็นคนดีก็แปลกใจที่เรียกว่าไอ้หนูนะแต่ว่าไม่ได้ถามอะไรแกคุณนินก็บอกให้ลุงบอกว่าลุงกลับเข้าไปนอนที่ห้องเถอะนะลุงนะที่นี่ลมมันแรงนั่งอยู่แบบเนี้เดี๋ยวจะเป็นหวัดได้เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเองกลับไปก่อนเถอะไป ลุงรอคนเดียวได้จนกระทั่งเช้าอีกวันหนึ่งค่ะคุณนินเนี่ยก็ตัดสินใจโทรศัพท์กลับไปหาลูกของลุงคนนั้นอีกครั้งคือวันนี้คิดในใจว่าจะต้องขอร้องเขาให้ไปเยี่ยมลุงแกให้ได้นี่คุณผมบอกแล้วยังไงว่าพ่อผมตายไปแล้วเขาก็ยังคงยืนยันหนักแน่น ตอนนั้นตัวคุณนินเองชักจะลังเลค่ะเลยสอบถามรูปประพันธ์สันฐานหน้าตาพ่อของเขาและสถานที่เสียชีวิตปรากฏว่าเข้าเขาที่จะโดนผีพ่อของเขาหลอกขอโทษเถอะนะครับก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาล่ะคุณได้ไปดูใจไหมผมไปไม่ทันคือเอาพ่อเข้าโรงพยาบาลตอนเช้าและผมก็ไปทำงานประมาณเที่ยงทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งผมว่าพ่อตายแล้ว ลูกของคุณลุงคลายข้อสงสัยคุณนินไปคุณอยากพบพ่อคุณไหมล่ะคุณมันบ้านะทำผมเสียเวลามากแล้วลูกของลุงไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คุณนินเล่าเย็นวันนั้นค่ะก็ไปเยี่ยมอนันต์เพียงแค่ชั่วโมงกว่าแล้วก็ลงไปคุยกันกับพยาบาลที่อยู่ชั้นสองตอนประมาณห้าโมงเย็นเมื่อสอบถามแล้วก็ปรากฏแน่ชัดนะคะว่าตัวคุณนินเนี่ยนั่งคุยกับผีมาสี่คืนแล้วพยาบาลบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะ ทั้งนางพยาบาลที่มาอยู่ใหม่หรือคนที่เฝ้าไขา้หลายคนก็โดนมาแล้วเหมือนกันนางพยาบาลคนนั้นปลอบใจคุณนินบอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตักบาตรท,ทาบุญซะปรากฏว่าคุณนินก็ตักบาตรท,ทาบุญค่ะแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับลุงคนนั้นก่อนที่จะไปเยี่ยมอนันต์แล้วก็บอกเขาว่าต่อไปนี้นะคงมาเยี่ยมเขาได้แค่ถึงห้าโมงเย็นต้องรีบกลับบ้านไปทํารายงานชิ้นใหญ่ส่งอาจารย์อนันต์ก็บอกว่า ไม่ต้องห่วงกูหรอกเว้ยกูดูแลตัวเองได้คือดูน้ำเสียงเขาจริงใจไม่ได้ประชดหมอบอกว่าอีกสองสามวันกูก็กลับบ้านได้แล้วทีนี้ในวันต่อมาค่ะคุณนินเองก็ไม่เคยไปเฝ้าอนันต์เกิน5้าโมงเย็นคือรอจนกระทั่งอนันต์ออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละถึงได้เล่าเรื่องราวความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เขาฟังซึ่งตัวของอนันต์เองก็ได้ให้ข้อคิดกับคุณนินว่านี่แหละที่เขาว่าอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะยามวิการ พอพูดจบก็หัวเราะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ถูกคู่อริตีมาปางตายมาฟังเรื่องของในบุญกันนะคะในบุญคนนี้ค่ะเป็นคนที่ผูกพันอยู่กับวัดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เป็นเด็กกําพรราด้วยซึ่งในบุญบอกว่าพออายุสี่ขวบพ่อกับแม่ก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงต้องปล่อยชีวิตของคุณบุญเนี่ยเผชิญอยู่กับยายซึ่งตอนนั้นท่านเองก็แก่มากแล้วนะคะพออายุได้เจ็ดขวบคุณยายก็มาเสียด้วยโรคชราอีกเวลานั้นตัวของคุณบุญเองต้องเผชิญชะตากรรมเพียงคนเดียวญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีหลวงตาปานที่วัดแก้วค่ะท่านมีความสนิทสนมก,นกันกับครอบครัวของคุณบุญแล้วก็ครอบครัวของคุณยายเลยเมตารับตัวคุณบุญมาเลี้ยงดูอุปถมัมภ ให้อยู่ที่วัดแก้วให้ข้าวให้น้ำให้ร่ำเรียนแต่ว่าคุณบุญเองยังได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งอารามบอยหรือว่าเด็กวัดโดยปริยายค่ะการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเด็กบ้านเป็นเด็กวัดนี่มันเริ่มต้นขึ้นด้วยการตื่นนอนแต่เช้าแล้วหิ้วปิ่นโตตามหลังหลวงตาปานแล้วก็หลวงพี่ไปบินทบาทพอสายหน่อยก็ต้องไปโรงเรียน พอตอนเย็นต้องคอยปัดกวาดเช็ดถูล้างถ้วยล้างชามคอยรับใช้หลวงตาบ้างหลวงพี่หรือว่าเนนในวัดบ้างพอโตขึ้นค่ะก็ได้เรียนต่อหลังจากที่เรียนจบชั้นป .6 แล้วการเรียนครั้งนี้แหละนะคะหลวงตาก็ให้เข้าไปเรียนในเมืองซึ่งวัดกับเมืองมันห่างกันเพียงแค่1กิโลจึงต้องใช้การขี่จักรยานเข้าไปกับเพื่อนๆเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งที่ได้รับ ในตอนนั้นอายุก็เข้าไปประมาณสัก15ปีคือเริ่มจะโตเป็นหนุ่มนะคะตัวของคุณบุญเองต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเองเลยไปหารับจ้างเล็กๆน,น้อยๆในตัวเมืองหลังจากเลิกเรียนในตอนเย็นเจตนาคือจะหาเงินเก็บเอาไว้เรียนในขั้นศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับหลวงตาปานด้วยแล้วคืนนั้นนะคะหลังจากที่เสร็จจากงานรับจ้างเขาทำในเมืองเล็ก กลับมาเพื่อนสนิทของบุญมาชวนให้ไปดูหนังด้วยกันคือในคืนนั้นค่ะโรงภาพยนตร์ในเมืองมันจะมีหนังใหญ่ระดับชาติมาฉายประถมทัศน์เรื่องสุริโยไทยผู้คนก็มาดูหนังกันมากมายก่ายกองเพราะความภาคภูมิใจว่าอมันเป็นฝีมือของคนไทยที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตัวคุณบุญกับเพื่อนค่ะได้เข้าไปดูหนังเรื่องนี้อย่างสนุกสนาน ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีการาฉายฉากลบราค่าฟันกันเพื่อรักษาแผ่นดินเกิดฉากที่ทำให้ต้องหลับตานั่นคือฉากประหารชีวิตด้วยการตัดคอทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคอเนี่ยกระเด็นกลิ้งลงไปกับพื้นน่ากลัวมากหรือว่าจะเป็นการทำยุทธหัตถีที่สมเด็จพระสีสุริยโยทยถูกคอ,อถูกฟันคอนะคะขาดสะพายแล้งอยู่บนช้างมันเป็นภาพที่เด็ก ไปดูในยุคนั้นเขาเรียกว่าถ่ายทำได้เหมือนจริงแล้วก็น่ากลัวมากพอภาพยนตร์เลิกแล้วนะคะเพื่อนที่ชื่อเล็กกลับมาก็ถีบจักรยานกลับมาด้วยกันกับคุณบุญคือบ้านสองคนจะต้องอยู่ถึงก่อนจะเข้าวัดก็ไกลพอสมควรและคืนนั้นค่ะเป็นคืนวันพระขึ้น15บห้าคำพระจันทร์ทอแสงนวลท้องฟ้าปลอดโปรง่งไม่มีเมฆมาบดบงังจะมองไปทางไหนก็ดูสว่างสวัยไปหมด ตัวคุณบุญเองก็ถีบจักรยานคู่ชีพกลับมาจากในเมืองพร้อมกับเพื่อนสองคนปั่นจักรยานกันไปคุยกันไปตามประษาเด็กหนุ่มมาเรื่อยๆที่นี้พอมาถึงทางเข้าหมู่บ้านไอ้เจ้าเล็กกับไอ้เจ้ามาก็แยกทางกันกันกบคุณบุญตอนนี้เหลือเพียงแค่คุณบุญคนเดียวที่ต้องปั่นจักรยานกลับวัดนะคะซึ่งก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านเอาการพอดูเลย ก่อนจากกันคืนนั้นไอ้เจ้าเล็กกับไอ้เจ้ามายังอุตส่าอวยพรคุณบุญด้วยบอกว่าไอ้บุญเอ้ยกูหวังว่ามึงคงโชคดีเจอทหารพรม่าที่โดนทหารไทยปาดคอฟันคอขาดนะมึงเจอสักสองคนก็พอนะมึงนะโหยมาเป็นคนเริ่มไอ้เล็กก็เสริมตามเออแล้วถ้าเจอขบวนแห่ผีหัวขาดประจานไปทั่วเมืองแล้วก็ดูเผือก,กูด้วยนะ คุณบุญบอกตอนนั้นไม่ได้โกรธเพื่อนนะเพราะว่าตัวคุณบุญกับวัดนี่เป็นของคู่กันอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้ววัดกับคุณบุญอยู่คู่กันมาแถมยังไม่เคยเจอผีเลยแม้แต่ครั้งเดียวจึงไม่รู้นะฮะว่าผีสางนางไม้นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรเฮ้ยไอ้บุญลืมคืนนี้ขอให้มึงโชคดีเจอผีหัวขาดหลอกนะเว้ยเพื่อนรักเออขอบใจเว้ยขอบใจสำหรับคำอวยพร ขอให้เจอิงจริงห่ะวะกูจะได้ขอหวยสามตัวแม่นๆจะได้รวยกับเขาสักทีพอพูดจบก็หัวเดาะทีนี้พอเข้าถึงเขตวัดค่ะไอหมาที่นอนอยู่ใต้ถุนศาลาพากันเห่าหอนต้อนรับการกลับมาเหมือนกับว่ามันเห็นผีตัวคุณบุญลืมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบเอาจักรยานไปเก็บล้างไม้ล้างมือล้างเท้าเพื่อที่จะเดินขึ้นกุฏิก่อนหันไปมองนาฬิกาที่แขวนอยู่เรือนใหญ่กลางห้องโถงซึ่งก็บอกเวลาว่า ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วรีบเดินเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจะลงไปอาบน้ำที่ห้องน้ำด้านล่างกุฏิพอเดินลงบันไดกุฏิมาได้เพียงครึ่งทางยังไม่ทันถึงห้องน้ำก็มองเห็นคนสองคนค่ะยืนคุยกันอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ข้างศาลาตัวคุณบุญเองก็ยืนดูสองคนเนี่ยก็คิดในใจว่าเอ๊ะใครกันวะดึกดื่นป่านนี้แล้วมาทำอะไรกันอยู่ในวัดเร็วกว่าความคิดสองคนเนี่ยต้องเป็นขโมยแน่นอน เลยรีบมองซ้ายมองขวาหาเครื่องมือทุ่นแรงแล้วก็ไปเจอเข้ากันกันกบด้ามเสียมพอดีค่ะเอาแล้ววะาล่อแม่งด้วยด้ามเสียมนี่เลยว,วะไอ้พวกหัวขโมยเนี่ยบาปนะซึ่งดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะรู้นะคะว่าตัวคุณบุญยืนดูอยู่เลยรีบพากันเดินหนีไปทางห้องครัวซึ่งเป็นที่เก็บของของวัดที่อยู่ด้านข้างของศาลาอย่างรวดเร็ว ตัวคุณบุญก็ไม่ช้าเหมือนกันเดินตามไปเพราะกลัวว่าสองคนนั้นจะคลาดสายตาและหลบหนีไปซะก่อนพอไปถึงหน้าห้องครัวก็เห็นกุญแจล็อกประตูอยู่อย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดปกติค่ะถึงกับรำพึงในใจว่าอะไรวะทำไมมันเร็วแบบนั้นน่ะมันหายไปทางไหนรำพึงรำพันกับตัวเองอย่างงงๆคือเมื่อกี้นี่เห็นสองคนเดินมาทางนี้แล้วหายไปไหนเร็วจัง เมื่อหาสองคนไม่เจอเลยกะว่าจะเดินกลับไปอาบน้ําเหมือนเดิมพอก้าวขาหันหลังกลับได้ยินเสียงคนคุยกันชุ้งชิงชุ้งชิง,ชง,ชงอยู่ด้านหลังห้องครัวในตอนนั้นค่ะมือที่กําด้ามเสียมแน่นแล้วค่อยๆย,ย,ย่องเข้าไปโอ้โหให้ตายสิครับพระเดชพระคุณท่านคุณบุญบอกพอร่างของคุณบุญก้าวโผป่พ้นมุมห้องครัวไปนิดเดียวเท่านั้นก็เห็นร่างผู้ชายสองคนซึ่งยืนหันหลังให้คุณบุญอยู่ในเงามืด ของด้านหลังห้องครัวมันมีเพียงแค่แสงจันทร์ในคืนนั้นส่องมาแต่ก็ไปไม่ถึงนะคะแต่ยังพอทำให้มองเห็นอะไรเป็นอะไรเลยร้องถามไปออกว่านั่นใครอ่ะมาทำอะไรแถวนี้ไม่มีคำตอบแล้วร่างของชายสองคนก็ค่อยๆหันกลับมาร่างของผู้ชายคนนั้นไม่มีหัวค่ะมีเพียงแค่คอตั้งบ่าเท่านั้นแล้วก็ในมือสองคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะถืออะไรบางอย่างอยู่ด้วย คุณบุญถึงกับเฮ้ยในตาสองคนนี้แดงกำ่ำกลิ่นเหม็นสาบสางลอยตลบอบอวนไปทั่วหมาในวัดมีจำนวนน,น้อยเสเมื่อไหร่ส่งเสียงเห่าหอนกันอย่างโหยหวนแล้วร่างของทั้งสองก็เดิน,ดนตรงมาหาคุณบุญพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไอ้หนูเองอะบอกว่าอยากจะได้หวยสามตัวแม่นๆไม่ใช่เหรอพอคนแรกพูดจบคนสองก็เสริมขึ้นบอกว่านั่นนะสิ หรือว่าอยากได้ขุมทรัพย์ล่ะเอาไมล่ล่ะพร้อมกับหัวเราะประสานเสียงกันอย่างสนุกสนานคุณบุญจะขยับขาวิ่งก็วิ่งไม่ออกค่ะเหมือนมีอะไรมาตรึงขาทั้งสองข้างเอาไว้เลยตะโกนร้องออกมาสุดเสียงบอกโอ๊ยช่วยด้วยผีหลอกแล้วความรู้สึกก็ดับวูบลงไปมารู้สึกตัวอีกครั้งคือเช้าแล้วลืมตาขึ้นมาเห็นหลวงตาปานหลวงพี่พระเนนหลายรูปมานั่งเฝ้าดูอาการอยู่ด้วยหน้าตาตื่นตื่น คุณบุญรีบผลุนผันลุกขึ้นนั่งแล้วร้องเสียงรัวบอกผีผีครับผีหลวงตาหลวงตาช่วยผมด้วยผีหัวขาดสองตัวมันหลอกผมหลวงตาหลวงตาก็รีบควา้าข้อมือเอาไว้และอีกมือข้างหนึ่งของท่านก็โบกไปโบกมาบอกว่าเอาละเอาละ,เอ,าละเองไม่ต้องกลัวอะไรหรอกไอ้บุญลืมตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเข้าสองคนอยากจะได้บุญได้กุศลเลยปรากฏตัวให้เห็นอะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เข้าบ้างก็แล้วกัน เขาจะเด้นมมารบกวนอีกเข้าใจไหมครับหลวงตาแต่ถ้าพวกเขามาอีกจะทำยังไงล่ะครับหลวงตาคือบอกตรงๆหวยเหยอะไรเนี่ไม่ต้องก็ได้ถ้าคุณบุญทําบุญไปให้แล้วไม่ต้องมานะเพราะสองคนเนี่ยทาเอาเกือบช็อกตายก่อนจะได้เงินได้ทองก่อนจะได้ทรัพย์สมบัติซะอีกนี่คือเรื่องราวของคุณบุญค่ะเด็กกําพร้าที่ไปเป็นอารามบอยหรือว่าไปเป็นเด็กวัด กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของพี่ๆรปภท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานสายของพี่เขานี่แหละที่ได้พบเจอมาซึ่งฟังทีไรก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาทุกครั้ง เหตุผลหนึ่งก็คือเจ้าของเรื่องทำงานเหมือนกันกับเพื่อนที่เจอเหตุการณ์นี้แล้วก็เล่าให้ฟังดังนั้นไม่แน่นะว่าวันใดวันหนึ่งตัวของพี่เขาอาจจะเจ,เจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็ได้นะคะเรื่องของพิเวศค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเกิดขึ้นตอนที่เพื่อนของพิเวศคนนี้นี่แหละได้รับหน้าที่ให้ไปเป็นรปพอกะกลางคืนที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านรามคาแหง คือมองดูภายนอกคอนโดนี้ถือว่าเป็นคอนโดหนึ่งที่น่าอยู่มากค่ะตึกก็ดูใหม่สะอาดสะอ้านบริเวณร,บรอบๆโครงการก็ร่มรื่นดูสะอาดไม่ว่าใครที่ผ่านมาต่างก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าโอ้ยที่นี่น่าอยู่จังเลยทีนี้ตอนที่เพื่อนของพี่เวศเข้าไปทำงานก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไม่ต่างกันกับคนอื่นค่ะแต่พอทำงานผ่านไปได้เพียงแค่ไม่กี่วันเพื่อนคนนี้ก็เปลี่ยนใจ สาเหตุเพราะว่าเบื้องหลังความสวยงามแล้วก็ความร่มรื่นของคอนโดแห่งนี้ในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะคือกลางวันมันสะอาดมันน่าอยู่มันร่มรื่นมันเย็นสบายแต่กลางคืนความมืดดำความน่ากลัวของยามราตรีเนี่ยมันกลืนกินไปหมด จะว่าไปแล้วนะคะคอนโดที่ว่านี้เขาก็มีการวางไฟเอาไว้ตามมุมต่างๆอย่างทั่วถึงถึงจะเป็นเวลามืดแต่แสงไฟก็ส่องสว่างไปทั่วทั้งคอนโดแต่ไอที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ได้มาจากความมืดเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินหรือว่ารับขอบฟ้าไปแล้วยังเป็นเวลาที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะออกมาเพ่นพ่านอยู่โดยที่เราไม่รู้ก็ได้ สวันแรกที่เพื่อนพิเวทไปทำงานเป็นยามกะกลางคืนที่คอนโดนี้คือทุกอย่างดูปกติดีมากจนถึงวันที่สค่ะก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นโดยที่พี่เขาเองก็ไม่รู้ตัวคืนที่3าของการทำงานเนี่ยเพื่อนของพิเวทคนนี้ต้องขึ้นไปตรวจตราตามชั้นต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของยามกะกลางคืนอยู่แล้ว เพื่อนของเขาก็เริ่มไล่ขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งชั้นบนสุดและค่อยๆไล่ลงมาทีละชั้นเรื่อยๆนะคะทุกอย่างก็ดูปกติดีไม่มีปัญหาจนกระทั่งมาถึงชั้น8เมื่อลิฟต์เปิดออกเพื่อนเขาก็พบกันกับความมืดที่หน้าลิฟต์กก็จดบันทึกลงไปนะคะว่าหลอดไฟโถงลิฟต์ชั้น8ขาด ซึ่งมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วว่าต้องจดบันทึกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีอะไรชำรุดเสียหายบ้างเพื่อนแกก็เดินออกไปสำรวจตามโถงทางเดินของชั้น8ซึ่งทุกอย่างก็ดูปกติดีค่ะจะมีเพียงแค่หลอดไฟตรงโถงลิฟต์เท่านั้นที่มันขาดเดินวนไปวนมาจนครบรอบตึกชั้น8แล้วแกก็กลับมาที่ลิฟต์อีกครั้งหนึ่งกดลิฟต์ลงเพื่อจะไปชั้น7แต่ว่าในขณะที่กดลิฟต์ลงไปเนี่ยลิฟต์มันก็จะปิด ถูกไหมคะก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งก้าวขาเข้ามาในลิฟต์พอก้าวเข้ามาปุ๊บประตูลิฟต์มันก็จะเปิดออกเพราะว่ามันเป็นระบบเซ็นเซอร์ผู้หญิงคนนี้คะ่ะลักษณะท่าทางคือเป็นคนผมยาวใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีเขียวก้าวเข้ามาในลิฟต์ปุ๊บแล้วไม่ยอมกดลิฟต์แล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าจะไปชั้นไหนพี่ที่เป็นเพื่อนของพี่เวศเนี่ยแกก็ถามนะบอกว่าไปชั้นไหนครับลูกบ้านแต่คำตอบที่ได้คือความเงียบค่ะ ไม่ตอบคำถามของพี่รปภคนนั้นแกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะคิดว่าเออคงไม่ไว้ใจที่เป็นยามหน้าใหม่หรือเปล่าที่ยังไม่คุ้นกับคนที่อยู่คอนโดหรือว่าลูกบ้านนี่แหละนะคะเพื่อนเขาก็กดลิฟต์ลงไปที่ชั้นเจดเพื่อทำงานต่อก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ลงไปตามลำพังเดินไปจนทั่วชั้นเจดก็กลับมาที่ลิฟต์อีกครั้งคราวนี้แปลกใจเล็กน้อยเพราะว่าลิฟต์ยังคงจอดค้างอยู่ที่ชั้นเ ทั้งทางที่ตอนออกมาผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงอยู่ในลิฟต์หรือว่าจะลงไปที่ชั้นเจ็ดแล้วอา,อาจจะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ได้คืออาจจะลงมาที่ชั้นเจ็ดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเดินดูทั่วทั้งชั้นแล้วก็ไม่เห็นหรือว่าได้ยินเสียงเปิดประตูหรือว่าเสียงปิดประตูห้องเลยคิดในใจแล้วก็หาคำตอบไม่ได้เลยเลิกคิดค่ะ ก็ทำงานต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะได้เจอกับอะไรที่มันน่ากลัวเข้านอกจากเรื่องนี้แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่มีอะไรผิดปกติคืนต่อมาคุณผู้ฟังเพื่อนของพิเวศคนนี้ก็ทำงานตามปกติไปและแน่นอนว่าต้องขึ้นไปตรวจตราบนตึกตามหน้าที่เหมือนเดิมตรวจทีละชั้นทีละชั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงชั้น8ไฟหน้าโถงลิฟต์ยังคงไม่ได้รับการซ่อม ก็มีการบ่นเล็กน้อยแหละว,ว่าเอ๊ะทำไมช่างอาคารถึงไม่ยอมมาเปลี่ยนหลอดไฟทั้งทงที่แจ้งไปแล้วนะแต่ก็รู้ดีว่าไม่ใช่หน้าที่อะไรที่จะต้องมาบ่นก็เลยเดินตรวจตามหน้าที่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตอนที่เดินตรวจอยู่ที่ชั้น8ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่ตัวของเพื่อนพิเวศเนี่ยแกก็พยายามเงี่ยหูฟังว่าเอ๊ะเสียงมันมาจากทางไหน แล้วก็เดินมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องต้นเสียงนะคะทีนี้แน่ใจแล้วว่าได้ยินเสียงดังมาจากห้องนี้ซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจแกก็ยืนคิดว่าอะจะควรทำยังไงดีวะแต่คิดไปคิดมามันก็เหมือนกับจะเกินหน้าที่เลยจะไปปลอบใจคนร้องไห้นี่มันก็ไม่เหมาะไม่ควรยิ่งเป็นลูกบ้านด้วยนะ เลยทําได้เพียงแค่ยืนฟังสักครู่หนึ่งว่ามีอะไรร้ายแรงหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ฟังค่ะมีเพียงแค่เสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่คนเดียวคงไม่มีอะไรร้ายแรงเมื่อคิดได้แบบนั้นเลยเดินจากหน้าห้องนั้นไปทํางานต่อแต่ตอนที่เดินมาถึงหน้าลิฟต์นี่แหละค่ะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนที่เจอเมื่อคืนมายืนอยู่ก่อนแล้วที่แรกเองพี่เขาก็ตกใจ ก็เพราะว่าไอ้ไฟตรงถงลิฟต์เนี่ยมันเสียอยู่ตอนนั้นมันมืดนะคะมืดมากกว่าที่อื่นแกก็กดลิฟต์เข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็ก้าวเท้าตามเข้ามาอีกครั้งเพื่อนของพี่เวศเลยถามว่าไปชั้นไหนครับอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้รับคำตอบอะไรทุกอย่างเงียบค่ะครั้งนี้แกก็ไม่พอใจนิดๆกับการไร้มารยาทของลูกบ้านคนนี้เพราะมันเหมือนกับเจอมาสองคืนติดแล้วทำไมไม่พูดไม่จาอะไรเลยเหมือนกับ น่าจะทำหน้าตาทำอะไรที่มันมีความรู้สึกบ้างไม่ใช่ทำหน้าตาเฉยชาไม่ใช่ไม่มองเลยสักนิดก่อนที่จะออกจากลิฟต์ค่ะแกก็หันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังเห็นเธอยือนอยู่ที่เดิมกับท่าเดิม,ดมไม่มองแกเลยสักนิดเดียวทีนี้เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วล่ะค่ะแกก็เดินตรวจชั้นเจ็ดจนทั่วพอกลับมาที่ลิฟต์อา้าวลิฟต์ยังอยู่ที่เดิมก็คือชั้นเจ็ดเหมือนเดิมแกมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ ต้องไม่ได้ลงที่ชั้นเจ็ดก็เพราะว่าตอนที่ประตูลิฟต์ปิดยังเห็นยือนอยู่ในลิฟต์แต่ถ้าไปชั้นอื่นลิฟต์มันก็น่าจะไปจอดที่อื่นถูกไหมคะมันไม่น่าจะอยู่ที่ชั้นเดิมแกก็พยายามคิดนึกทบทวนหาสาเหตุหาเหตุผลเอามาตอบคำถามตัวเองให้ได้อะแต่ว่าจากประสบการณ์บอกว่าเอเรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแต่อย่างหนึ่งที่นึกขึ้นได้ก็คือผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดเดิมที่เห็นเมื่อคือนเนี่ย ทีแรกก็พยายามคิดว่าชุดที่ใส่อาจจะเป็นชุดนอนหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่คนเราจะใส่ชุดนอนเดิมๆหลายวันแต่คิดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นชุดนอนได้เพราะว่าจากการที่ทบทวนแล้วจําได้นะว่าผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีเขียวซึ่งก็เป็นชุดที่ดูยังไงยังไงก็ไม่ใช่ชุดนอนคุณผู้ฟังแต่ก็พยายามคิดปลอบใจตัวเองค่ะว่าอาจจะคิดมากไปเดี๋ยวจะลองถามคนอื่นดูว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม จนกระทั่งตอนเช้าค่ะก่อนที่พี่เขาจะออกเวรเพื่อนพี่เวศคนเนี้ก็มาคุยกับยามกะเช้าบอกว่านี่เคยเห็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้แบบนี้ไหมย,ยามกะเช้าก็ทำท่างงง,งนึกยังไงก็น,นึกไม่ออกเลยถามนะคะว่าแล้วเขาพักอยู่ชั้นไหนละ่ะน่าจะชั้น8ปว่ะเพราะเห็นทีไรก็ขึ้นลิฟต์มาจากชั้น8พอเพื่อนพูดจบปุ๊บยามกะเช้าทำหน้าแปลกแไปทันทีจนเพื่อนสงสัยนะคะแล้วก็ต้องถามว่า เกิดอะไรขึ้นยามแกก็ตอบมาในสิ่งที่เรียกว่าน่าตกใจอ่ะคือยามกะเช้าตอบบอกว่าเฮ้ยชั้นแปดไม่มีคนอยู่เลยสักห้องนะจะมีผู้หญิงอยู่ได้ยังไงเมือ่อได้ยินแบบนั้นเพื่อนพี่เวศคนนี้ถึงกับอึ้งแต่ก็พยายามเถียงว่ามีสิก็เจอมาสองคืนแล้วและนอกจากผู้หญิงคนนั้นแล้วนะยังได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอีกด้วย แล้วก็บอกเลขห้องจุดๆๆด,ด,ด,ดไปแต่นั่นแหละยิ่งทําให้ต้องตกใจมากไปกว่านั้นเพราะว่ายามกะเช้าหรือพี่รปภกะเช้าเนี่ยบอกว่าก่อนที่นายจะเข้ามาทํำงานได้ไม่กี่วันที่ชั้น8ดเนี่ยมีคนพักกี่ห้องเดียวเป็นผู้หญิงเพิ่งผูกคอตายไปเองได้ยินข่าวว่าอกหักเลยผูกคอตายกว่าจะมีคนมารู้ก็หลายวันแล้วเพราะฉะน,นั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่ ต้องรอให้ศพเน่าส่งกลิ่นออกมากคนถึงได้รู้กันแล้วเพื่อนของพีเวศก็เลยเข้าใจว่าทำไมหญิงสาวคนนั้นถึงไม่เคยพูดกับแกเลยก็เพราะว่าเธอไม่ใช่คนนั้นเองค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังทางช่องพระเจอผีขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลารับฟังเรื่องเล่าของเราในค่ำคืนนี้นะคะ ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวทุกเรื่องค่ะแล้วก็เจ้าของเรื่องทุกๆท่านด้วยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรวมถึงการซัพพอร์ตช่องพระเจอผีของเราหากว่ามีอะไรผิดพลาดบีเองก็ต้องกราบขออภัยมณะที่นี้ทุกๆท่านด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้19นาฬิกาทางช่องพระเจอผีค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ